และตอนนี้นะคะก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะคะในอันดับแรกนะคะขอเรียนเชิญดร.อศิราเฟื่องฟูชาติรองผู้อำนวยการ M-Tech นะคะกล่าวเปิดงานสัมมนาในวันนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะกล่าวสวัสดีทุกท่านค่ะเรียนอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะคะท่านวิทยากรแล้วก็ผู้มีเกียรติทุกท่านก็ขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะที่สนใจและให้เกียรติมาร่วมสัมมนาในวันนี้นะคะในหัวข้อโอกาสและความท้าทายของเศรษฐกิจไทยเส้นทางสู่การเป็นผู้นำตลาดภายใต้บริบทสนธิสัญญาพลาสติกโลกซึ่งจัดภายใต้การประชุมประจำปีประชุมวิชาการประจำปีของ M-Tech นะคะ M12งานสัมมนาในครั้งนี้มุ่งหวังที่จะเป็นเวทีให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันพิจารณาและแลกเปลี่ยนความเห็นในเรื่องของสนธิสัญญาพลาสติกโลกหรือว่า Global Plastic Treaty นะคะที่ในอนาคตเนี่ยอันใกล้ก็จะมีผลต่อประเทศเราค่ะโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกซึ่งในช่วง2ปีกว่าที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการดำเนินงานของคณะกรรมการเจรจาระหว่างประเทศในสนธิสัญญาพลาสติกโลกในเรื่องของมาตรการที่เป็นการผูกพันทางด้านกฎหมายภายใต้การผลักดันของ UNEP ซึ่งสนธิสัญญานี้นะคะก็ได้ก่อให้เกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะรวมทั้งบทบัญญัติแล้วก็ข้อกำหนดใหม่ๆด้วยที่จะตามมาแล้วก็ส่งผลกระทบต่อพวกเราเป็นวงกว้างเลยนะคะทั้งในเชิงนโยบายการตลาดแล้วก็การดำเนินธุรกิจนะคะซึ่งการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆสำหรับเราวัตถุประสงค์ของการสัมมนาในครั้งนี้จะเป็นการสร้างความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวข้องกับสนธิสัญญาพลาสติกโลกแล้วมาร่วมกันมองถึงโอกาสค่ะแล้วก็ความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในการแข่งขันในตลาดโลกอีกทั้งก็ยังมาช่วยกันมองหากลยุทธ์ใหม่ๆเพื่อปรับตัวแล้วก็เดินหน้าไปกับข้อกำหนดใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนการลดการใช้สารเคมีที่อันตรายและการสร้างความโปร่งใสในการจัดการทรัพยากรการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมก็เป็นอีกเป้าหมายหนึ่งของการสัมมนาในครั้งนี้ค่ะเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเดินหน้าไปด้วยกันอย่างยั่งยืนแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะแล้วได้จุดประกายในตัวเองเนี่ยนำความคิดริเริ่มเหล่านี้ค่ะมาออกให้เป็นรูปธรรมนะคะอยากจะให้เริ่มตั้งแต่วันนี้เลยค่ะเพื่อเตรียมพร้อมแล้วก็มองหาโอกาสที่จะเกิดการมองหาโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะจากการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้สุดท้ายค่ะขอขอบคุณผู้จัดงานและผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ในวันนี้ค่ะขอขอบพระคุณมากค่ะขอขอบคุณดร.ศิราเป็นอย่างสูงนะคะในการกล่าวเปิดงานในครั้งนี้นะคะอย่างที่ท่านได้นำเรียนนะคะว่าการสัมมนาในวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเวทีหนึ่งนะคะที่อยากให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะคะได้รับความรู้นะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนมุมมองค่ะและร่วมกันพัฒนาแนวทางในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทของสนธิสัญญาพลาสติกโลกนี้ค่ะแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะคะเราจะไม่เดินไปเพียงลำพังค่ะการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือก็เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากซึ่งในงานนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะคะจากท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะคะคุณปรียาพรสุวรรณเกตนะคะที่ท่านพร้อมที่จะมาบรรยายให้เราได้รับฟังกันนะคะในหัวข้อพลิกโอกาสสู่ความยั่งยืนการสร้างความร่วมมือและการเตรียมความพร้อมเพื่อแข่งขันภายใต้สนธิสัญญาพลาสติกโลกค่ะขอเรียนเชิญค่ะก็สวัสดีทุกท่านนะคะพอดีคิดว่าถ้ายืนตรงนี้ทุกท่านก็จะมองไม่เห็นดิฉันนะคะขออนุญาตออกมาทางนี้นิดนึงนะคะก็จริงๆก็คิดว่าเสียดายแทนท่านที่ทั้งหลายที่ไม่ได้เข้ามานั่งฟังในห้องนี้นะคะทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้จะเป็นประโยชน์มากเลยเพราะว่าเดี๋ยวท่านจะได้รู้ข้อมูลก่อนใครนะคะแล้วก็เดี๋ยวท่านจะได้ปรับตัวก่อนท่านอื่นนะคะก็คิดว่าตอนนี้ยังไม่ค่อยน่าสนใจเดี๋ยวค่อยๆจะมีคนทยอยเข้ามาอาจจะไปเล่าให้เขาฟังที่หลังก็ได้นะคะในเรื่องของพลิกโอกาสก่อนอื่นดิฉันก็ขอบคุณ M-Tech มากนะคะที่เชิญทางกรมควบคุมมลพิษนะคะมาให้ความรู้นะคะในเรื่องของสนธิสัญญาพลาสติกโลกที่จะเกิดขึ้นในปีหน้านะคะแล้วก็จริงๆแล้วที่มาเนี่ยก็ต้องเป็นเพราะว่าท่านอาจารย์นุจรินทร์นะคะท่านอาจารย์นุจรินทร์เนี่ย
ช่วยงานของกรมควบคุมมลพิษอย่างมากเลยนะคะก็เกรงใจอาจารย์นะคะก็เลยต้องมาขอมาบรรยายด้วยตัวเองนะคะก็ขอให้ท่านรับฟังในเรื่องนี้นะคะจะเน้นก่อนว่าส่วนที่สัญญาพลาสติกโลกเนี่ยเป็นสิ่งที่เราคุยกันมา2ปีแล้วแต่ก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปี2557เองเนี่ยทางสหประชาชาติเนี่ยเขาก็ได้มีการคิดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสที่ออกมาเป็นในเรื่องของการประชุมเป็นเรื่องเป็นราวนะคะก็ประเด็นที่เสนอวันนี้นะคะก็จะมี4หัวข้อสำคัญนะคะก็เป็นไปตามที่เสนอในหน้าจอนะคะเริ่มแรกนะคะในเรื่องของความเป็นมาของสนธิสัญญาพลาสติกโลกนะคะก็ที่เกริ่นมาแล้วว่าจริงๆมันมาตั้งแต่ปี2557แล้วแหละเพราะว่าเกิดจากประเทศที่เป็นกลุ่มเกาะขนาดเล็กนะคะเขาก็พูดขึ้นมาในที่ประชุมว่าทำไมเขาต้องมาได้รับผลกระทบจากขยะพลาสติกที่เขาไม่ได้เป็นผู้ก่อแล้วเขาเองก็ไม่ได้เป็นผู้ผลิตแล้วก็ไม่ได้เป็นผู้ใช้รายใหญ่ด้วยแต่เขาต้องมารับผลกระทบแล้วส่วนใหญ่ประเทศพวกนี้เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่สำคัญจากการท่องเที่ยวเมื่อเขาได้รับขยะพลาสติกจำนวนมากเนี่ยทำให้เศรษฐกิจของเขาเนี่ยลดลงจากเรื่องของขยะพลาสติกนะคะก็เป็นที่มาหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อปี2557อันนี้เป็นข้อมูลที่ของปี2010นะคะก็คือประมาณ2553เป็นขยะที่เกิดขึ้นในที่เขาเก็บข้อมูลมานะคะก็จะเห็นว่าสีแดงเข้มก็อยู่ทางภาคบนของประเทศของภูมิภาคเอเชียนะคะแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยก็อยู่ในประมาณสีส้มก็คือประมาณ 5,000 กว่าถึง 5,000 ล้านตันนะคะก็เห็นว่ามันก็มากแล้วก็มันจะประมาณอยู่ในแถบเอเชียมากที่สุดนะคะเราก็ถูกบอกว่าเราเป็นประเทศลำดับที่6ที่ก่อให้เกิดขยะที่ลงสู่ทะเลมากที่สุดอันนี้เป็นข้อมูลที่ทุกท่านก็คงจะทราบดีของทุกท่านอยู่แล้วนะคะพอในปี2565เนี่ยทางสหประชาชาติก็มียูเนี่ย 5.2 เกิดขึ้นมาบอกว่าเราจำเป็นถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาเรื่องของคุยกันเรื่องของการยุติมลพิษจากพลาสติกด้วยมาตรการที่ผูกพันทางกฎหมายเพราะเรารอให้ทุกคนเนี่ยทำด้วยความสมัครใจจะเป็นไปไม่ได้แล้วทุกคนต้องมาร่วมมือกันแล้วก็มีมาตรการบังคับด้วยนะคะก็จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการเจรจาซึ่งเราขอเรียกสั้นๆว่า INC นะคะก็เป็นคณะกรรมการเจรจาที่จัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2515แล้วก็ที่สำคัญก็คือจะต้องหารือให้เสร็จภายในปี2567ก็คือสิ้นปีนี้นะคะแล้วก็จะมีการรับรองข้อมติทั้งหมดเนี่ยภายในปี2568ซึ่งการประชุมเนี่ยนะคะถ้าท่านดูที่สีเขียวอ่อนก่อนนะคะมันเริ่มเมื่อปีมาร์ช2022หลังจากนั้นอันนั้นเป็น resolution 5/14 แต่พอที่กรมควบคุมมลพิษเนี่ยได้รับมอบหมายเป็นหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบก็คือเป็น designated authority เนี่ยก็คือในปี2022หลังจากนั้นก็มีการประชุมทั้งหมดเนี่ย4ครั้งตั้งแต่ที่ปี2022นะคะที่อุรุกวัยที่ฝรั่งเศสแล้วก็ที่เคนยาแล้วก็แคนาดาแต่ระหว่างนี้ก็จะมีการประชุมย่อยเรื่อยๆมานะคะไม่ว่าจะจัดที่ประเทศไทยหรือประเทศไหนก็ตามนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยปีนี้สุดท้ายก็จะมาจัดที่บูซานที่เกาหลีใต้ซึ่งอันนี้ก็จะเขาจะมีปฏิญญาอันนึงเขาเรียกว่า Bridge to Busan ก็อันนี้ก็เป็นสุดท้ายที่จะต้องมีการประชุมเจรจาและสิ้นสุดแล้วก็จะมีการรับรองมาตรการในปี2568นะคะอันนี้ก็เดี๋ยวพอในรายละเอียดทั้งหลายเนี่ยท่านอาจจะสอบถามได้จากคุณวาสนาแจ้งประจักษ์นะคะซึ่งเป็นผู้ที่เข้าร่วมประชุมตั้งแต่ INC 1ถึง INC 5ตลอดมานะคะแล้วก็เป็นตัวแทนประเทศไทยในการที่ประชุมใน INC 5ครั้งสุดท้ายด้วยที่เกาหลีนะคะสาระสำคัญแล้วก็ประเด็นในของสนธิพลาสติกโลกนะคะเนื้อหามาตรการมีทั้งหมด6ส่วนส่วนที่1ก็เป็นเรื่องทั่วๆไปเรื่องของบทนำอรัมภบทพลาสติกคืออะไรวัตถุประสงค์คำนิยามอะไรต่างๆนะคะแล้วก็หลักการและขอบเขตทั้งหลายส่วนที่2ที่สำคัญเนี่ยเป็นบทบัญญัติหลักบทบัญญัติหลักที่มีทั้งหมด13ข้อเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่กว่าจะออกมาเป็นแต่ละประเด็นของการประชุมเจรจาเนี่ยจะยากมากเพราะว่าที่คุณวาสนาเล่าให้ฟังก็คือมีการเจรจาระหว่างส่วนที่เป็นภาคธุรกิจขนาดใหญ่ส่วนที่ได้รับผลกระทบก็คือประเทศขนาดเล็กแล้วก็ประเทศที่เป็นกลางๆอย่างเราก็อยู่ตรงกลางที่ต้องคอยฟังเจรจาระหว่าง2ภาคเพราะว่าการประชุมเนี่ยอาจจะไม่ใช่ฉันทามติได้มันจะต้องเป็นเสียงข้างมากบางครั้งอาจจะต้องเป็นคอนเซนซัสถ้าเป็นคอนเซนซัสเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะมีข้อยุติเพราะว่าก็อย่างที่เรียนว่าเรื่องพลาสติกทุกคนก็รู้ว่าเราเป็นประเทศไทยพึ่ง GDP จากปิโตรเคมีเป็นหลักของประเทศนะคะแล้วก็มันเป็น GDP ที่ใหญ่มากสำหรับปิโตรเคมีของประเทศแล้วก็ในขณะเดียวกันแล้วก็มีภาคประชาสังคมที่เข้มแข็งมากไม่ว่าจะเป็น Greenpeace หรือว่าเป็นมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็จะมีบทบาทสำคัญในการที่
เรียกว่าเป็นทำให้ประเทศไทยซึ่งเป็นคนกลางเนี่ยอยู่ในภาวะที่ต้องจัดการสมดุลอย่างปรองดองระหว่างภาคซ้ายภาคขวาเพราะเราอยู่ตรงกลางทำอย่างไรดีที่ให้สนธิสัญญาพาสิฟิกออกมาโดยที่ให้เป็นประเทศไทยเนี่ยได้รับผลประโยชน์มากที่สุดนะคะในบทบัญญัติหลักเนี่ยที่สำคัญทั้งหมดเนี่ย13ข้อเนี่ยส่วนที่มีปัญหามากที่สุดก็คือเป็นของโพลิเมอร์พลาสติกปฐมภูมิแล้วก็สารเคมีและโพลิเมอร์ที่เป็นห่วงกังวลแล้วก็ตัวที่3นะคะผลิตภัณฑ์พลาสติกที่เป็นปัญหาแต่ส่วนอื่นๆเนี่ยเป็นอาจจะเป็นการที่เรามีข้อคิดเห็นแล้วมันอาจจะสามารถที่จะดีเบตกันได้ว่าเรารับรองกันได้แต่ว่าส่วนที่เป็นปัญหาก็คือ1 2 3เนี่ยมันอาจจะไม่มีข้อยุติอาจจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการเจรจาขึ้นมาเพื่อแยกส่วนโดยเฉพาะนะคะในส่วนที่4เป็นมาตรการดำเนินงานอันนี้ก็จะเป็นเรื่องพื้นๆของที่เราจะต้องมีการติดตามงานมีการทำแผนมีการทำรายงานทั้งหลายนะคะแล้วก็มีประเด็นด้านสุขภาพที่เพิ่มเติมมาจากการประชุม INC ครั้งที่4เพราะเขามองว่ามลพิษพลาสติกเนี่ยก็ส่งผลกระทบตรงต่อทางสุขภาพของประชาชนเหมือนกันอันนี้เป็นประเด็นที่เพิ่มเติมขึ้นมาส่วนที่5ก็เป็นเรื่องของสำนักเลขาธิการที่ต้องมีการจัดตั้งแล้วก็ต้องมีหน่วยงานที่ต้องมากำกับดูแลการทำงานในเรื่องของทรีตี้ตัวนี้นะคะสำหรับเนื้อหาสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของข้อบัญญัติทั่วๆไปนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของร่างรายงานภาคผนวกที่ฉันเอามาให้ดูเนี่ยเป็นส่วนที่จะต้องมีการบรรจุเป็นร่างรายการภาคผนวกโดยเฉพาะในแต่ละเรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญนะคะซึ่งอันนี้เดี๋ยวคุณวาสนาก็จะลงรายละเอียดในแต่ละเรื่องต่อไปนะคะแล้วเราทำอะไรไปบ้างในการลดมลพิษจากพลาสติกอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีของประเทศไทยนะคะประเทศไทยเนี่ยเรามีแผนปฏิบัติการจัดการขยะพลาสติกตั้งแต่ปี2011ซึ่งน่าจะเป็นประเทศแรกๆที่มีตัวแผนลดพลาสติกอันนี้ขึ้นมานะคะตั้งแต่61เป็นต้นมาเรามีมาแล้วถึง2ฉบับนะคะตั้งแต่ฉบับที่2563ถึง2565แล้วก็ฉบับปัจจุบันก็คือระยะ2516ถึง2570นะคะซึ่งทั้ง2ฉบับนี้มีความแตกต่างกันครั้งแรกเนี่ยเราจะเน้นระยะแรกเราจะเน้นเรื่องของการลดเลิกใช้พลาสติกแบบ single use นะคะแล้วก็นำเข้าสู่ระบบ circular economy มากที่สุดแล้วก็ใช้รูปแบบสมัครใจเป็นหลักแต่มาในฉบับปัจจุบันเนี่ยเราจะให้ความสำคัญกับวัฏจักรผลิตของผลิตภัณฑ์ท่านจะเห็นว่าเป็นสามเหลี่ยมหัวกว้างซึ่งอันนี้จะสอดคล้องกับตัวสนธิสัญญาพลาสติกโลกที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งก็โชคดีมากถึงมึงบอกว่าประเทศไทยโชคดีมากที่เราได้ทำมาล่วงหน้าแล้วแล้วเราก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนนะคะหรือว่าเป็นภาคประชาสังคมเองที่มาให้ข้อที่เห็นกับเราในการปรับปรุงแผนจนได้เป็นแผนฉบับที่2ออกมาแล้วประเทศไทยเองจะเตรียมรับมือแล้วก็หาโอกาสจากสิ่งที่จะเกิดขึ้นนี้ได้อย่างไรนะคะก็อันนี้ค่ะสิ่งสำคัญเลยเราเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วที่เราจะต้องเข้าสู่การเข้าเป็นไม่ว่าจะเป็นภาคคณะอนุวัตเป็นการให้ความยินยอมหรือการเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาเนี่ยเราหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าเราจะปรับตัวอย่างไรซึ่งดิฉันคิดว่าเป็นประโยชน์กับทาง M-Tech เพราะ M-Tech เนี่ยมีนักวิจัยที่มีการวิจัยวิเคราะห์เรื่องโพลิเมอร์วิเคราะห์วิจัยในเรื่องของพลาสติกอะไรที่จะมาทดแทนพลาสติกได้ซึ่งอันนี้เป็นโอกาสดีที่ท่านจะพิจารณาในการที่จะวิจัยเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่มาทดแทนพลาสติกแล้วก็ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแต่ที่สำคัญก็คือเราจะเน้นเรื่องของการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืนแล้วก็นำเข้าสู่ระบบเมื่อก่อนเราจะเรียกว่า 3R ใช่ไหมคะ Reuse Recycle แล้วก็รีไซเคิลขึ้นมาใหม่อันนี้เป็นสิ่งที่เราทำอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะทำอะไรให้มันเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อเข้าสู่ระบบ circular economy ให้ได้แล้วก็ในอนาคตเนี่ยการสำคัญที่ดิฉันเน้นก็คือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญก็คือมีการใช้ซ้ำรีไซเคิลและการจัดการกับขยะพลาสติกที่ไม่สามารถนำมาใช้แล้วก็รีไซเคิลได้รวมทั้งสารเคมีอันตรายที่ปรากฏอยู่ในพลาสติกทั้งหลายนะคะที่เราจะต้องห้ามใช้อันนี้เป็นสิ่งที่ทางภาคผู้ผลิตอาจจะต้องปรับตัวว่าบางรายการเนี่ยอาจจะต้องมีการห้ามใช้ไปเลยในพลาสติกบางประเภทนะคะซึ่งอันนี้ก็ไปสอดคล้องกับตัวของอนุสัญญาอื่นๆที่เราเป็นเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นบาเซลรัตเตอร์ดัมหรือว่าสต็อกโฮล์มนะคะความท้าทายอันนี้ค่ะก็คือประเทศแต่ละประเทศเนี่ยมีความสามารถในการจัดการขยะพลาสติกนี้แตกต่างกันความสามารถในการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆของเขาก็แตกต่างกับของเรานะคะเพราะฉะนั้นทำยังไงเราถึงจะให้เกิดความสมดุลแล้วก็สิ่งที่ประเทศไทยจะทำได้นะคะต่อไปเนี่ยเราต้องเพิ่มโครงสร้างพื้นฐานของการจัดการขยะเราจะต้องเน้นที่การคัดแยกขยะให้มากที่สุดเพื่อนำเข้ามาสู่ระบบ circular economy แล้วก็ระบบที่จะมีการรีไซเคิลขยะพลาสติกทั้งหลายนะคะให้กลับมาเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ในส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของทุนค่ะการที่เราจะลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยโดยที่ภาวะ
งบประมาณของประเทศยังมีข้อจำกัดอย่างเงี้ยเราจะหาเงินทุนมาจากไหนซึ่งในการพูดคุยของ INC เนี่ยก็บอกว่าเราก็ควรจะมีการจัดตั้งเป็นเงินทุนขึ้นมานะให้กับประเทศที่กำลังพัฒนาแล้วก็ประเทศที่ไม่สามารถหาเงินทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของการจัดการขยะแล้วก็การรีไซเคิลขยะได้นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่ประเทศไทยภาครัฐนะคะที่เรากำลังทำอยู่นะคะก็จะขอเน้นว่าเรื่องพลาสติกเนี่ยขยะพลาสติกเนี่ยมันไปสัมพันธ์กับเรื่องลดโลกร้อนเหมือนกันที่พรบ. Climate Change ก็กำลังจะออกนะคะเพราะว่าถ้าเราลดขยะพลาสติกได้เนี่ยเราก็จะลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้อีกส่วนหนึ่งเหมือนกันอันนี้จะขอให้ดูว่าผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของเรานะคะจะเป็นต้นทางกลางทางแล้วก็ปลายทางไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ผลิตเองพวกเราในฐานะผู้บริโภคนะคะเราจะต้องรับปรับมือกับเรื่องของการจัดการขยะพลาสติกอย่างไรบ้างสุดท้ายเรื่องของการกำจัดนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเราช่วยกันคัดแยกขยะพลาสติกก่อนเนี่ยมันก็จะไม่เป็นภาระกับเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำจัดขยะนะคะอันนี้ดิฉันก็ขอเน้นทุกท่านว่าในการที่เราจะไปเนื้อหาสาระเนี่ยท่านสามารถอ่านจากสไลด์ได้นะคะแต่ว่าจะชวนท่านพูดคุยในโอกาสที่เดี๋ยวท่านจะเสวนากันนะคะว่าในเรื่องของขยะพลาสติกอะพลาสติกมันไม่มีทางหมดไปจากในโลกนี้หรอกมันจะต้องเกิดขึ้นแล้วก็อยู่กับพวกเราตลอดไปทุกอย่างที่เราใช้เนี่ยเป็นพลาสติกหมดแต่ทำอย่างไรที่เราจะจัดการไม่ให้พลาสติกพวกนั้นนำมาเป็นขยะในอนาคตที่เราเป็นภาระของพวกเรามันจะต้องดูตั้งแต่ต้นทางว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากการผลิตพลาสติกมีอะไรบ้างอันไหนที่เราจะหลีกเลี่ยงได้ไม่ให้เกิดเอาสารเคมีที่เป็นตัวร้ายมาทำลายแล้วก็อยู่ในขยะพลาสติกสิ่งที่สำคัญเราใช้เสร็จแล้วทำยังไงดีที่เราจะไม่ให้ก่อทิ้งมันไปเลยถึงมันจะเป็นซิงเกิลยูสพลาสติกเราจะมีวิธีกำจัดอย่างไรพวกเราเองเป็นผู้ใช้นะคะแล้วก็ทิ้งให้ถูกที่นะคะแล้วบางอย่างที่สามารถรีไซเคิลได้แล้วก็คัดแยกได้เนี่ยเราก็ควรนำไปใช้ประโยชน์ส่วนสุดท้ายก็อยากจะฝากถึงผู้ผลิตเองในนี้ก็จะมีผู้แทนอุตสาหกรรมปิโตเคมีอยู่ด้วยนะคะก็ขอฝากท่านนะคะว่าท่านอาจจะต้องไปปรับตัวปรับเรื่องของการผลิตทำยังไงที่ท่านจะผลิตพลาสติกที่สามารถจะนำรีไซเคิลได้นะคะแล้วก็พยายามที่จะลดตัวสารเคมีที่อยู่ในพลาสติกซึ่งเขาจะบอกว่ามันเป็นไมโครพลาสติกแล้วก็เป็นสารเคมีที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตของมนุษย์นะคะไม่ว่าจะเป็นก่อให้เกิดมะเร็งถึงแม้ว่างานวิจัยต่างๆก็ที่ออกมาอาจจะบอกไม่ได้ชัดเจนว่ามาจากขยะมาจากตัวพลาสติกหรือไมโครพลาสติกจริงๆก็ตามแต่ว่ามันก็จะมีข้องานวิจัยออกมายืนยันหลายๆอย่างแต่ว่าไม่มีอะไรที่มาเป็นแน่นอนนะคะสุดท้ายนะคะพวกเราเองก็ช่วยกันค่ะลดขยะพลาสติกให้มากที่สุดนะคะแล้วก็ยังไงแล้วก็โดนสนธิสัญญาพลาสติกโลกนี้อยู่แล้วโดยบังคับโดยปริยายนะคะแต่ว่าเราจะทำไงที่เราอยู่กับพลาสติกให้ได้แล้วก็พยายามที่จะลดการใช้แล้วก็ใช้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์แล้วก็รีไซเคิลให้มากที่สุดค่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณท่านอภิวิทย์อยู่เป็นอย่างสูงนะคะท่านใดมีคำถามกับท่านอภิวิทย์ในแง่ของประเด็นpresentation ในวันนี้ไหมคะขอท่านเดินบนเวทีก่อนนะคะอ๋อได้ค่ะได้ค่ะถ้างั้นชุติมาแอบขอถามเมื่อกี้ในการบรรยายค่ะท่านได้กล่าวถึงว่าในแง่มุมของภาครัฐอะค่ะได้กล่าวถึงการเพิ่มโครงสร้างพื้นฐานในการที่จะบริหารจัดการขยะพลาสติกหรือบริหารจัดการให้กลับมาหมุนเวียนใหม่ในแผนงานของกรมควบคุมมลพิษเองอะค่ะมีแผนการดำเนินการคร่าวๆยังไงบ้างอะคะของกรมควบคุมมลพิษนะคะเรามีในเรื่องของข้อเสนอการยกระดับการคัดแยกขยะนะคะเราก็มีการที่ก่อนที่จะออกตัวนี้ออกมาเนี่ยเรามีการพูดคุยกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วก็สมาคมที่เกี่ยวกับการคัดแยกขยะทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสมาคมซาเล้งนะคะเราพยายามที่จะยกระดับว่าเขาควรจะมารวมกันรวมกลุ่มกันให้เป็นเรื่องของการจัดการขยะแบบเป็นรูปแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะคะแต่ว่าคือตอนนี้ก็เป็นข้อยากว่าซาเล้งก็ต่างคนต่างเก็บแล้วไปไหนอ่ะก็คัดแยกกันเองแล้วก็เอาไปทิ้งที่อื่นเพราะนั้นมันก็เลยออกมาสู่ในเรื่องของร่างพรบ. Packaging นะคะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างที่จะนำเสนอไปที่กฤษฎีกาก็เราจะเหมือนกับกึ่งเป็นกึ่งบังคับกึ่งออกเป็นรูปแบบเป็นทางการแล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะมีการที่จะมีสิทธิประโยชน์ต่างๆให้กับผู้ที่คัดแยกขยะแล้วก็คล้ายๆกับรีฟันสมัยก่อนที่เรากินโค้กหรืออะไรเราต้องเอาขวดไปแลกคืนอะไรเงี้ยเราจะต้องรื้อฟื้นอันนั้นกลับมา
ก็มันสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ต้องอยู่ที่ทุกภาคส่วนของความร่วมมือร่วมกันนะคะว่าท่านจะยอมที่จะลดผลประโยชน์ของท่านบางประการหรือเปล่าแล้วก็มามองถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลักค่ะค่ะท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะยังพอมีเวลาได้อีกหนึ่งคำถามโอเคค่ะถ้างั้นเดี๋ยวหลังการสัมมนาก็ได้นะคะค่ะในโอกาสนี้นะคะก็ขอเชิญดร.ศิราเฟื่องฟูชานะคะมอบของที่ระลึกให้กับคุณปริยาพรท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษด้วยค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะค่ะและอย่างที่ท่านปริยาพรได้กล่าวไปแล้วนะคะว่าสนธิสัญญาพลาสติกโลกนะคะจะเกี่ยวข้องกับทุกท่านในทุกภาคส่วนเลยทีเดียวนะคะและท่านก็ได้เล่าถึงที่มาที่ไปของการเกิดสนธิสัญญานี้ขึ้นมาแล้วนะคะแต่ในกระแสการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นภายใต้บริบทนี้นะคะภาคอุตสาหกรรมงานวิจัยนักวิจัยจะปรับมุมมองให้เรามองหาโอกาสในการเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างไรนะคะในโอกาสลำดับต่อไปค่ะขอกราบเรียนเชิญดร.นุจรินทร์รามานกุลค่ะกล่าวบรรยายในหัวข้อพลาสติกการจัดการมลพิษและการคงคุณค่าผลิตภัณฑ์ในยุคพลาสติกทรีตี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะนุจรินทร์รามานกุลนะคะจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติก็วันนี้เราจะคุยกันในเรื่องตัวขยะพลาสติกแล้วก็การคงคุณค่าแล้วก็ตัวพลาสติกทรีตี้นะคะอันนี้ท่านอธิบดีเล่าให้ฟังไปแล้วเนาะว่าเรามีไอ้ตัว Union Resolution 5/14 ค่ะตัว Resolution อันนี้เนี่ยก็ทั่วโลกตกลงกันแล้วล่ะว่าเราจะ End Plastic Pollution กันนะคะแล้วก็วิธีการ End ตรงนี้เนี่ยมองกันว่าเราจะต้องไปที่International Legally Binding Instrument หรือ ILBI อ่ะนะคะอันนี้คำศัพท์ตัวหนึ่งที่จะต้องทำความเข้าใจกันนิดนึงค่ะเราก็จะเอ็นการตั้งเป้าว่าจะพยายามทำให้ได้เอกสารเนี่ยให้ได้ภายในสิ้นปีนี้ก็อีกไม่กี่เดือนแล้วนะคะดูซิว่ามันจะไปได้ไหมค่ะทีนี้ก่อนที่จะไปถึงจุดนี้เนี่ยอันนี้เป็นภาพอันนี้ท่านนิพพีเล่าให้ฟังไปหมดแล้วเนาะเราก็ผ่านมาไกลมากแล้วเหมือนจะไกลมากนะคะจริงๆมันเมื่อ2ปีที่แล้วนี่เองนะคะก็มันเริ่มมาต้นปี2022นะคะก็มีการประชุมเรื่อยมาเนี่ยค่ะจนถึงจะประชุมกันในรอบหน้านี่คือ INC 5นะคะก็ที่ปูซานเกาหลีเดือนพฤศจิกายนก็เดือนหน้านี้แล้วค่ะสิ้นปีก็คือภายในธันวาเนี่ยจะต้องได้อะไรสักอย่างออกมาละจะ go or no go นะคะแต่ก็เนาะเดี๋ยวเราคุยกันว่ามันจะ go หรือ no go ค่ะแล้วเชื่อว่าประมาณกลางปีหน้าเนี่ยก็น่าจะเปิดลงนามกันได้ค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่ามันเป็นสนธิสัญญาที่จะ end plastic pollution ทีนี้เรารู้จัก plastic pollution กันหรือยังมันมีคำนามกับความอะไรให้กับ plastic pollution แล้วหรือยังเรามี air pollution มลพิษทางอากาศเราก็รู้เนาะในอากาศมีมลพิษเรามี water pollution ก็มลพิษทางน้ำแล้วพลาสติกพอลูชันล่ะมลพิษทางพลาสติกมันไม่ได้มันมิติมันคนละมิติกันเลยนะคะงั้นตอนนี้ถึงปัจจุบันนี้เนี่ยก็ยังไม่มีใครที่จะฟันธงกันนะคะว่าพลาสติกพอลูชันจริงๆแล้วมันคืออะไรก็รออนุสัญญานี่ล่ะค่ะที่จะออกมาเพื่อที่จะเป็นคนฟันธงว่ามันคืออะไรนะคะแต่ในระหว่างนี้ค่ะก็ตัวเองก็น่าก็สนใจอยู่นะว่าไอ้คำนี้เนี่ยมันมาได้ยังไงก็ไปเซิร์ชดูค่ะอันนี้ไปเซิร์ชสกอปัสมาดูนะคะเพิ่งเซิร์ชเมื่อ2วันที่ผ่านมาเนี่ยค่ะว่ามันมีเปเปอร์ที่คุยเรื่องพลาสติกพอลูชันเนี่ยมากันอย่างไรก็เซอร์ไพรส์นะคะว่าเหตุผลที่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเนี่ยจริงๆแล้วคำนี้มันเพิ่งเกิดเมื่อไม่นานมานี้เองค่ะไล่เซิร์ชมาตั้งแต่ปี19กว่าเนี่ยนะคะไม่มีใครพูดคำนี้ในลิเทอเรเจอร์ที่ไหนเลยค่ะมันเพิ่งมาโผล่นิดนึงในปี2000ก่อนหน้านี้นะคะนิดนึงไม่มีอะไรเลยค่ะแล้วก็มาโผล่อีกทีนึงก็ตอนปีประมาณ2006 2007ก็มีนิดๆหน่อยๆ2010กว่าแล้วมากระฉูดนะคะกระฉูดกันขึ้นมาตอนไหนทราบมั้ยคะเปเปอร์ที่บอกว่าเมืองไทยเดเตอร์ที่ท่านอธิบดีพูดเมื่อกี้ค่ะที่บอกว่ามันขยะมันหมุนไปในโลกแล้วนะแล้วแบบประเทศไทยอยู่เบอร์6นะอะไรนะคะตรงนั้นเนี่ยเป็นตัวทริกเกอร์ที่จะทำให้ทุกอย่างมันกระโดดขึ้นมาหมดเลยคำว่าพลาสติกพอลูชันมันมีคนนั้นไอ้เปเปอร์นั้นนะคะคอยคำนี้ขึ้นมาก็ใช้กันต่อมาเรื่อยๆนะคะก็เป็นอันนี้เป็นที่มาของคำว่าพลาสติกพอลูชัน
ก็สนใจอีกนิดนึงค่ะว่าแล้วพลาสติกพอลูชันก็คุยกันเรื่องอะไรเพราะตอนนี้มันไม่มี definition ใช่ไหมคะก็เลยไปเสิร์ชหาคำอีกคำหนึ่งค่ะมาด้วยกันเนี่ยไมโครพลาสติกปรากฏว่าในขณะที่พลาสติกพอลูชันมันโตไปเนี่ยไมโครพลาสติกเปเปอร์มันก็กระโดดไปตามกันนะคะเกือบทุกเปเปอร์อันนี้คือ1 ใน 3ของเปเปอร์ที่พูดเรื่องพลาสติกพอลูชันจะพูดเรื่องไมโครพลาสติกด้วยก็ไปดูกันนะคะว่าเอ๊ะแล้วจริงๆแล้วในเปเปอร์ทั้งหมดที่คุยกันอยู่เนี่ยค่ะในเกี่ยวข้องกับพลาสติกพอลูชันเนี่ยมันคืออะไรเราก็ทราบใช่ไหมคะว่าเราไม่มี definition ของพลาสติกพอลูชันแล้วพลาสติกพอลูชันจริงๆในโลกเนี่ยที่ในวงการวิชาการดูกันเนี่ยมันหมายถึงอะไรนี่เวลาที่เขาคุยพลาสติกพอลูชันคำแรกที่เขาคุยกันเยอะๆเลยคือขยะพลาสติกต่อมาก็คือเศษพลาสติกและตามด้วยไมโครพลาสติกผงพลาสติกเราก็จะเห็นพลาสติกที่เราเห็นกันต่อมาตรงนี้นะคะว่ามันเป็นถุงพลาสติกมั่งนู่นนี่นั่นอะไรมั่งอะค่ะแต่สิ่งที่มองกันว่าเป็นประเด็นปัญหากันจริงๆแล้วมีเปเปอร์มาเยอะๆมากๆจริงๆเนี่ยมันเราไปเจอว่ามันไปแอสโซเชตกับไมโครพลาสติกค่อนข้างเยอะแล้วมันก็จะไปแอสโซเชตกับมารีนมลพิษทางทะเลสิ่งแวดล้อมทางทะเลขยะทะเลนิเวศทะเลต่อมาอันนี้เป็นอันดับ1 2 3 4แล้วเราถึงค่อยมาถึงเรื่องของการจัดการขยะนั้นเปเปอร์ส่วนใหญ่จะพูดถึงเรื่องผลกระทบมาก่อนค่ะแล้วค่อยมาที่สุขอนามัยมนุษย์มีมาถึงขยะพลาสติกตรงนี้เพิ่งมาแรงโควิด19ก็มีผลกระทบค่ะเปเปอร์หลังโควิด19ก็พลาสติกก็จะใช้กันเยอะนะคะจากพฤติกรรมก่อนหน้าเนี่ยไม่ได้มีการใช้พลาสติกกันมากโควิด19ก็จะทําให้ภาพนี้มาเยอะฉะนั้นคำนี้มาทีหลังจะแซงแรงPET ก็ไม่เชื่อว่าจะมีก็มีขึ้นติดอันดับมาอยู่นะคะแล้วก็ biodegradable plastic ก็ติดอันดับมาอันนี้เป็นคำว่า plastic pollution ที่ในมุมมองวิชาการมองกันเราทราบกันแล้วเนาะว่าขยะพลาสติกถ้าไม่ทำอะไรเนี่ยมันไปแน่นะคะอันนี้เป็นภาพนี้เป็นภาพที่เริ่มต้นที่ทำให้เกิดไอ้ตัวยูเนีย519นะคะนี่เป็นตัวเลขที่บอกว่าแม้ว่าเราบอกว่าเรารีไซเคิลได้เนี่ยเข้ามาจริงๆนะแค่10%แล้วเราผลิตมาอยู่ที่ประมาณ 4-500 ตันแล้วมันรั่วไหลประมาณ300กว่าตันต่อปีก็เยอะอะค่ะส่วนใหญ่แล้วเนาะเราก็มองว่ามันไปฝังกลบว่าล่าสุดเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะ OECD ก็ออกเปเปอร์อันนึงมาคือเปเปอร์เนี้ยส่วนตัวมองว่าในที่ประชุม ANC ค่ะชอบทะเลาะกันว่าฉันจะไปข้างไหนฉันจะไปข้างนี้แล้วตรงไหนจะดีค่ะก็ไอตัวเปเปอร์นี้เป็นเปเปอร์ที่เอาจากเขาเข้าใจว่าเขาออกแบบมาเพื่อที่จะช่วยในการเจรจาก็มองว่ามีคำถามว่ามันจะไปทางไหนดีนั้นเปเปอร์นี้มีอันแรกก็คือมองว่า business as usual เนี่ยไม่รอดนะถ้าเราตั้งเป้าว่าภายในปี2040เนี่ยเราอยากจะให้ปริมาณขยะปริมาณพลาสติกที่มีการใช้อยู่ในเวทีโลกเนี่ยมันอยู่เท่าเดิมเนี่ยไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนค่ะเขามองมันไม่รอดถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยขยะพลาสติกในอีก20ปีเนี่ยจะขึ้นไปถึง600กว่าตัน600กว่าล้านตันนะคะแล้วในน้ำในทะเลเนี่ยค่ะในพลาสติกสิ่งแวดล้อมในแม่น้ำก็จะมีอยู่ประมาณสัก300ตันการรั่วไหลยังไงก็ต้องมานะคะที่น่าสนใจสำหรับตัวเปเปอร์ฉบับนี้ซึ่งเพิ่งพับลิชอย่างที่บอกนะคะเขาเร่งพับลิชมาให้ทัน ANC 5เขามอง10มาตรการตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำตลอดไลฟ์ไซเคิลมีมาตรการอื่นที่เขาไม่คิดนะคะแต่เขามองทุกมาตรการนะคะ10มาตรการนอกจากจะมองมาตรการทุกมาตรการแยกจากกันแล้วเนี่ยคือมีวอตมาตรการคือวอตเนาะมีวอตอย่างเดียวเนี่ยเขามองว่าไม่พอเขาก็เลยทำซิมูเลชันอีกอันหนึ่งก็คือฮาวด้วยระดับการบังคับใช้จะบังคับบางส่วนบังคับต้นน้ำกลางน้ำบางประเทศก็บังคับต้นน้ำบางประเทศบังคับปลายน้ำบางประเทศก็อ่าวหยวนไม่ค่อยบังคับใช้อะไรเงี้ยค่ะก็มีอีก6ระดับการบังคับใช้ก็คือเบสไลน์ไม่ทำอะไรเลยมี stringent ก็คือบังคับ end of life บังคับที่ waste ไหมบังคับที่ design ไหมหรือบังคับทั้งหมดเลยนะคะก็ผลสรุปค่ะสำหรับเปเปอร์นี้คือมองว่าสรุปแล้วไม่มีใครชนะไม่มีโซลูชันไหนเวิร์กสักโซลูชันหนึ่งเดียวสุดท้ายแล้วยังไงก็ต้องเอาทุกโซลูชันมาประกอบกันเพื่อที่จะพิจารณาเป็นไลฟ์ไซเคิลตลอดไลฟ์ไซเคิลฉะนั้นคนนี้บอกว่าฉันไปดูที่ปลายน้ำสิไม่ได้นะคะในนี้บอกว่าไม่มีโซลูชันไหนเลยที่จะ
ที่จะช่วยได้นะคะแล้วก็บอกต่ออีกอันนี้เป็นภาพนะคะว่าถ้าเกิดว่าจะทำอะค่ะจำเป็นที่จะต้องทำเข้มงวดกันทั้งหมดคนนี้ทำนิดๆหน่อยๆทำแล้วไม่ enforce ในบางที่หรือทำเฉพาะในบางประเทศที่มีความพร้อมอะไม่ได้นะคะต้องทำกันทั้งหมดอันนี้เป็นภาพด้านขวานะคะว่าเป็น saving ที่จะ save ได้ในแต่ละเรื่องค่ะถ้ามันลงมาเยอะๆตรงนี้นะคะก็คือจะช่วยแก้ปัญหาได้เยอะอะค่ะก็สีเขียวตรงนี้คือภาพคือเรื่องของการจัดการต้นน้ำเรื่องของการออกแบบเรื่องของการสีน้ำเงินตรงนี้เป็นเรื่องการพัฒนาการรีไซเคิลให้มันดีขึ้นแล้วก็ไปจัดการปลายทางไม่ให้มันเกิดลีกเกจเกิดขึ้นอย่างที่บอกค่ะทุกมาตรการต้องมาประกอบกันแต่จะประกอบกันในแต่ละที่มันเหมาะสมนะคะก็อย่างที่เห็นนะนี่เนื่องจากว่าตัวเอง Mtech เนาะเราก็แบบ bias against bias toward ไอ้ตัวดีไซน์ก็อย่างจะเห็นนะคะว่าไอ้ตัวสีเขียวอ่อนเนี่ยมันก็จะเป็นพอร์ชั่นที่ใหญ่นะคะคือ design for circular economy ก็มีความสำคัญมากในทุกที่ค่ะอีกอันนึงที่เขาทำ simulation กันก็คือดูว่างั้นถ้าเกิดว่าเราจะบังคับใช้นโยบายต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยมันจะต้องกระทบ GDP แน่ๆแล้วมันจะกระทบเท่าไหร่ล่ะจะกระทบใครบ้างจะกระทบอย่างไรค่ะตรงนี้ในภาพนี้ก็คือในด้านซ้ายนะคะเขาบอกว่านโยบายการจัดการปลายทางเนี่ยมันปลายทางคือด้านนี้นะคะถ้าไปจัดการปลายทางเนี่ยมันไม่ช่วยลดแต่มันจะกระทบ GDP อยู่เยอะค่ะไม่เวิร์คค่ะแล้วมันไม่คุ้มค่าเงินถ้าจะทำปลายทางอย่างเดียวงั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องทำตลอดไลฟ์ไซเคิลนะคะแล้วก็ต้องบังคับใช้ให้มันในโมเดลนี้ก็คือเขามองว่าเป็น high stringency คือต้องบังคับใช้ในทั่วทุกภูมิภาคจะบังคับใช้เฉพาะบางภูมิภาคที่สนใจไม่ได้แล้วก็จะบอกต่ออีกอะค่ะว่ามันจะกระทบ GDP นะด้านซ้ายนี่คือตัว GDP ที่จะกระทบค่ะทุกคนจะกระทบหมดยังไงก็จะกระทบ GDP แต่ประเทศที่มีกลไกมีโครงสร้างพื้นฐานในประเทศที่เอื้อมากกว่าจะได้รับผลกระทบน้อยกว่าประเทศที่ไม่ implement หรือว่าประเทศที่ไม่ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเปอร์เซ็นต์ GDP ที่จะมันจะกระทบเนี่ยจะสูงกว่านั้นประเด็นในซิมูเลชันที่เขาซิมูเลตมาตรงนี้มันเขาไม่เรียกว่าซิมูเลตเนาะในเปเปอร์นี้เขาเรียกว่าเขาเป็นฟอร์แคสต์เขามีเดตเขาใช้ Data จริงที่เขาฟอร์แคสต์มาก็คือว่าถ้าจะมาเล่นเรื่องนี้เนี่ยต้องลงมาเล่นเต็มตัวแล้วต้องเอนฟอร์สเลยนั้นถ้าเกิดว่าไปทำครึ่งๆกลางๆยกตัวอย่างเช่นถ้าเราไปไม่คุมคุณภาพของตัวพลาสติกให้ดีปล่อยให้พลาสติกโยนลงถังขยะเสร็จแล้วเราค่อยไปเอาพลาสติกเหล่านั้นมาล้างแล้วมาผลิตเป็นสินค้าใหม่เนี่ยยังไงก็เป็นคอสไม่มีทางที่จะทำให้มีประสิทธิภาพได้ฉะนั้นต้องวางกลไกว่าเราต้องแยกนะอย่าทำให้พลาสติกเนี่ยมันเสื่อมคุณค่าก่อนแล้วค่อยไปใช้แมจิกของเทคโนโลยีมาช่วยเนรมิตมันให้มันเหมือนใหม่เกิดขึ้นเราต้องเมนเทนคุณค่ามันให้ได้ไม่งั้นมันจะเป็นคอสมันจะเป็นต้นทุนที่เราจะรับไม่ได้นะคะอันนี้เป็นเมสเซจที่เขาได้รับมาอันนี้เป็นภาพซิมูเลชันอีกอันestimation ของเขาอีกอันนึงค่ะเป็นภาพเดียวกับเมื่อกี้ค่ะมองว่าถ้ามาด้านนี้นะคะด้านซ้ายแกนด้านขวาตรงนี้เป็นแกนต้นทุนแกนคอสนะคะค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและแกนด้านวายเนี่ยจะเป็นเรื่องของปัญหาขยะที่ลดได้ตรงนี้เขาจะมองว่าถ้าเกิดว่าดำเนินมาตรการตลอดไลฟ์ไซเคิลนะแล้วทำให้มัน high stringency นะคือควบคุมทุกภูมิภาคไม่ใช่เฉพาะตัวประเทศไหนประเทศพัฒนาแล้วก็ทำไปเนี่ยค่ะต้นทุนอ่ะมันจะต่ำแล้วก็การโอกาสที่จะลดได้ถึงหลักใกล้ๆ 100% เนี่ยเป็นไปได้ถ้าไม่ทำอย่างนั้นถ้าไปในสายที่จะไปดูไปแอดวานซ์เลยแล้วทำแต่เฉพาะประเทศที่แอดวานซ์ใครแอดวานซ์ก็แอดวานซ์ไปสิตลาดสูงก็ทำไปนะคะออกมาตรฐานไปบังคับใช้ไปแน่นอนค่ะประเทศเหล่านี้ต้นทุนก็ติดลบอันนี้ก็น่าสนใจนะคะเขาได้กำไรเขาออกมาตรการให้มีการรีไซเคิลให้ใส่รีไซเคิลคอนเทนต์ให้ผู้ผลิตดูแลรักษาดูแลสินค้าออกแบบสินค้าให้ดีแล้วส่งไปขายในตลาดเขาเนี่ยสุดท้ายแล้วตลาดนู้นจะได้ประโยชน์ GDP เขาเป็นบวกเขาได้ไปสายบวกนะคะแต่เขาลดขยะได้ไม่เยอะเพราะเขาตลาดเขาก็แค่นั้นอ่ะเขาก็บริโภคแค่นั้นมันมีการรั่วไหลอยู่อีกทั้งเท่าไหร่คะ 90% ของโลกค่ะมันก็แก้ไม่ได้อีกฝั่งนึงค่ะไอ้ฝั่งด้านนี้จะเป็นด้านที่คอสเยอะสุดในที่คอสเยอะสุดนี่คือไปคุมเข้มเลยนะคะบริหารจัดการเยอะมากเลยแต่จะดูเฉพาะการจัดการปลายน้ำฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะดูเฉพาะการจัดการปลายน้ำเนี่ย
ต้นทุนจะสูงแล้วอย่างดีที่สุดเลยเขามองว่ามันจะลดได้ไม่ถึง 50% ยังไงมันก็แก้ปัญหาไม่ได้ยังไงเนี่ยไอ้ตัวปัญหาขยะพลาสติกมันก็ยังคงหลอกล้อเราอยู่นะคะฉะนั้นโซลูชันที่เขาเสนอก็คือมาเป็นโซลูชันนี้นะคะทีนี้ก็นำมาสู่อันนั้นเป็นภาพที่นักวิชาการมองเนาะว่าขยะพลาสติกปัญหาขยะพลาสติกมันเป็นอย่างไรนี้ก็จะมาสู่ไอ้ตัว ILBL เนี่ยนะคะ ILBI นะคะไอ้ตัว plastic treaty ที่เรามาดูค่ะตัว treaty เนี้ยมองว่าอยากจะ end plastic pollution ก็มีการคุยกันมาตั้งแต่ INC 1มันจะถึง INC 5นะคะ INC 1 2 3เนี่ยไม่ค่อยได้มีอะไรกันมากค่ะประเทศไทยเราเริ่มมาฮือฮาแต่ตอนที่มาออก zero draft zero draft ก็ลองเห็นแล้วก็มาสู่ revised draft แล้วในรอบหน้าเนี่ยเราจะเป็น compilation text นะคะก็เป็นฉบับสุดท้ายแล้วล่ะแล้วก็มีco-share report อีก2ฉบับที่ให้มาดูกันที่เราจะมาคุยกันในรอบหน้ามาดูอีกนิดนึงค่ะคำว่า ALBL เนี่ยในเวทีวงการวิชาการในเปเปอร์ต่างๆเนี่ยเขามองว่าคือต้องเข้าใจนะคะนักวิชาการก็ไม่ได้ไปนั่งประชุมกับเขาอะค่ะอะไรที่ประชุมกับเขาก็คุยอะไรกันก็ไม่รู้นักวิชาการก็คาดหวังไปค่ะก็เมื่อกี้อย่างเปเปอร์เนาะก็เห็นนะคะว่าตัวขยะพลาสติกมันมีปัญหาอะไรบ้างค่ะpollution เนี่ยเขาก็เห็นละ ILBI เนี่ยนักวิชาการจำนวนเยอะมากรวมทั้งตัวเองด้วยค่ะก็ไปลงชื่อกับเขาอยู่เหมือนกันว่าจะต้องมีอนุสัญญานี้ให้ได้เนี่ยเขาหวังว่าไอ้ตัว ILBI เนี่ยมันจะแก้ปัญหาอะไรได้บ้างค่ะก็สิ่งที่เขาคาดหวังอันแรกสุดเลยก็คือเรื่องของขยะพลาสติกที่จะต้องมีการคุยกัน ILBI นี่ต้องแบบ address เรื่องขยะพลาสติกอันที่สองเรื่องสุขอนามัยมนุษย์ค่ะอันที่3 plastic product อันที่4 life cycle อันที่5 marine plastic ตรงนี้มันก็สอดคล้องกับที่เราคุยเมื่อกี้ใช่มั้ยคะว่าเวลาเราคุยเรื่อง plastic pollution เนี่ยมันจะควบคู่ไปกับ marine plastic ไอ้ตัวขยะพลาสติกแล้วก็ micro plastic อยู่เสมอนะคะแล้วก็เรื่อง waste management มาอันล่างๆนะคะชีวิตจริงเข้ามาแล้วค่ะในเวทีเจรจามันเดินหน้ากันไปอย่างไรนะคะอันนี้เป็นภาพวิวัฒนาอยากจะเรียกว่าเป็นวิวัฒนาการสู่ความซับซ้อนเราเริ่มมาจาก Zero Draft Zero Draft เนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด31หน้าใน31หน้าเนี่ยมีออปชันให้ประเทศต่างๆเลือกอยู่58ออปชันและในออปชันเหล่านี้เนี่ยค่ะในเอกสารเหล่านี้ถ้าอันนี้ให้ลิงก์มาดูนะคะทุกท่านถ้าเกิดว่าสามารถถ้าจะไปลิงก์ตัวเอกสารตรงนี้ก็ดูได้ค่ะมันจะมีวงเล็บเปิดวงเล็บปิดไอ้วงเล็บเนี่ยจะเป็นออปชันดูว่าจะคุยจะเอาตัวนี้จะไม่เอาตัวนี้นะคะจะเอาเข้าจะเอาออกแล้วเดี๋ยวเราจะคุยเอาออกกันทีละวงเล็บค่อยๆลื้อทีละวงเล็บกันนะคะก็นั่งคุยกัน1ชั่วโมงออกได้1วงเล็บเนี่ยนะคะวันแรกที่เริ่มต้นมามีวงเล็บเปิดกับปิดอยู่83ตัวอันนี้คือ choice นะคะออปชัน INC 3 Zero Draft มาสู่ INC 4ที่แคนาดาค่ะมี revised draft เราคุยกันไปคุยกันมาเราได้มา6จาก31หน้ากลายมาเป็น69หน้าจาก58ออปชันกลายมาเป็น152ออปชันค่ะมีวงเล็บอยู่ 1,800 กว่าตัวอย่างเมื่อกี้ที่บอกนะคะแต่ละ1วงเล็บเนี่ยคุยกันเป็นชั่วโมงกว่าจะทะเลาะกันลงค่ะ 1,800 กว่าตัวรอบหน้าที่เราจะคุยกันเนี่ยค่ะ INC 5สิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนNovember นี้ตอนนี้เอกสารมันขยายไปอยู่ที่73หน้ามีอยู่101ออปชันเราจะคุยกันอยู่ที่ 3,700 brackets นะคะก็อันนี้ที่เขาคุยกันแล้วอยากรู้ว่าเขาคุยกันเรื่องอะไรบ้างเมื่อกี้ทางท่านอธิบดีก็เล่าให้ฟังไปแล้วนะคะว่ามีมาตรการใหญ่ๆอยู่ทั้งหมด13มาตรการที่แต่อันนี้ขอยกไอ้ตัวเลขไอ้ตัวหนักๆนะคะก็จะเป็นเหมือนกันที่ดูค่ะก็จะมี plastic product นะคะ chemical concernประเด็น transparency แล้วก็ traceability ต้องมาเรื่องของ supply ต้องมาแล้วก็อื่นๆนะคะตอนนี้จะขอคุยเฉพาะไอ้ตัวบนค่ะภาพของความเป็นจริงค่ะเมื่อกี้ที่บอกว่า71หน้าเนี่ยเขาคุยกันเรื่องอะไรบ้างก็นั่งวิเคราะห์กันอยู่นะคะคำที่มาเยอะๆเลยพูดกันเรื่อง plastic product แล้วก็ทะเลาะกันเรื่อง governing body เนี่ยค่ะใครจะมาดูแลบริหารจัดการเมื่อกี้เราคุยเรื่อง plastic pollution มันคุยกันเรื่องอะไรนะคะเรื่องขยะพลาสติกเรื่องไมโครพลาสติกเรื่องมารีนใช่ไหมคะก็คุยกันเรื่องใกล้เคียงที่สุดเลยก็คือคุยกันอยู่ที่เรื่อง environmental sound management ก็เข้าใจได้นะคะคือในเวทีนั้นเนี่ยมันไม่ใช่นักวิชาการทั้งหมดที่จะต้องไปดูแต่มันเป็นเวทีการเจรจาที่จะมาบริหารจัดการกันต่อไปในอนาคต
ราะฉะนั้นสิ่งที่เขาคุยกันหลักๆเลยก็คือกลไกเราจะดูกลไกกันยังไงเราจะบังคับใช้กันอย่างไรเราจะเอาใช้อะไรเป็นเกณฑ์ตรงนี้ใครรับได้ใครรับไม่ได้นะคะมีก็เลยต่อมาที่ national plan คุยเยอะกันมากเรื่อง national plan national circumstance นะคะแล้วค่อยมาถึงเรื่อง plastic waste แล้วค่อยมา waste management human health ลงมาล่างๆและอันสุดท้ายหลังๆเลยก็คือเรื่องของ life cycle มันก็ยังมานะก็ค่อยๆจะมาก็เข้าใจได้ค่ะก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ตัวสนธิสัญญานี้ถ้าเกิดมันจะออกเนี่ยประเด็นใหญ่ๆเท่านั้นเองที่มันจะอยู่ในตัวข้อบทส่วนหลังๆเนี่ยคือประเด็นเทคนิคเนี่ยมันจะต้องถูกดึงไปอยู่ใน annex ทั้งหมดนะคะฉะนั้นคำที่เราอยากเห็นนะมันจะอยู่ใน annex ซึ่งคาดว่ามันคงไม่เกิดไม่ทันในรอบนี้ค่ะมันอาจจะต้องไปต่อยอดต่อมาในที่ประชุมคอปนะคะก็ลองดูค่ะทีนี้อันนี้เป็นภาพล่าสุดเดี๋ยวสักแป๊บนึงเราจะต้องไปคุยกันทีนี้เวลาจะไปคุยกันเนี่ยตอนนี้อะค่ะข้างหลังบ้านเนี่ยตอนเย็นทุกเย็นนะคะมีการประชุมกันนอกรอบเยอะมากขึ้นเรื่อยๆก็จะมีกลุ่มนึงที่อยากให้จับตาก็จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มแฮกกลุ่มนี้ก็คือ High Ambition Coalition of End to End Plastic Pollution ตอนนี้เนี่ยเขาได้พรรคพวกไปแล้ว67ประเทศเขาลงนามไปแล้วนะคะรัฐมนตรีเขาลงนามกันเมื่อไม่เร็วๆมานี้เลยค่ะเมื่อเดือนเซปเทมเบอร์นี่ไหมคะตอนนี้เขาลงมาได้อยู่3เรื่องที่เขาจะพยายามผลักดันกันนะคะก็ยังไงก็ต้องยังไงเขาจะดันเรื่องการแคปแต่คำว่าแคป production หรือ consumption ของเขาเนี่ยก็จะแคปกันอยู่ที่คำที่เขาเรียกว่า sustainable level ตรงนี้ก็ยังโอเคนะคะก็เดี๋ยวเรามาทะเลาะกันทีหลังว่าคำว่า sustainable level จะแปลว่าอะไรกันแต่ตอนนี้เอาในหลักการก่อนว่าจะเอาที่ sustainable level นะแล้วจะหมุนตรงนี้จะทำตรงนี้ได้เนี่ยจะต้องไป enable circular economy of plastic ให้ได้ฉะนั้นกลไกที่มันไปอะไรก็ตามที่มันจะไปนำไปสู่ circular economy of plastic ต้องดูให้ได้นะคะแล้วอันสุดท้ายเลยคือต้องไปสู่ inventory sound management แล้วก็ recycling of plastic waste 3กลไกตรงนี้ต้องมาอันนี้เป็นภาพที่พี่ใหญ่67ประเทศนี้เขาดูนะคะ67ประเทศนี้มีอะไรบ้างค่ะ EU มาก่อนเลยค่ะ EU ญี่ปุ่นเกาหลีแคนาดาแล้วก็แอฟริกาออสเตรเลียสวิตเซอร์แลนด์ UK อันตัวใหญ่ๆนะคะที่เหลือๆก็อาจจะเป็นกลุ่มแอฟริกาบ้างกลุ่มละตินอเมริกาบ้างจีนยังไม่อยู่ที่นี่แน่นอนตะวันออกกลางมีแค่อิสราเอลมาเนาะอิสราเอลเขาไม่เรียกตัวเองคนตะวันออกกลางก็อาจจะไม่เรียกว่าเป็นตะวันออกกลางเนาะค่ะก็หลักๆมาตรงฝั่งนี้แล้วอเมริกาเราว่าไงบ้างอเมริกาตอนนี้ยังขึ้นอยู่ว่าเดี๋ยวเลือกตั้งวันที่2วันนี้จะเป็นยังไงนะคะแต่เขาเพิ่งกลับลำนิดนึงนะคะนี่เป็นข่าวรอยเตอร์ที่เพิ่งเผยแพร่มาเมื่อเดือนออกัสที่ผ่านมาค่ะว่าตอนนี้เนี่ยเขามองว่าเขาจะสนับสนุนแคปการใช้พลาสติกอยู่นะคะในภาพอย่างที่บอกนะคะว่าอันนี้ยังเป็นรัฐบาลไบเดนอยู่นะคะก็มองว่าจะสนับสนุนเรื่อง global target นะคะแล้วก็จะสนับสนุนในเรื่องของการขึ้นบัญชีไอตัว chemicals of concern ค่ะ chemicals of concern ยังไงก็ต้องมาค่ะส่วนตัวแล้วมองว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะไหลทุกอย่างไปสู่ circular economy ได้เนี่ยแล้วไม่รู้ว่าข้างในมันมีข้างในพลาสติกมีอะไรอยู่เนี่ยมันหมุนไม่ได้มันต้องเอาพาไปลบ memory มันไปไม่อยู่ทีนี้ก็เลยมาดูว่าอ่ะถ้ามันมาเส้นนี้เนี่ยคือจริงๆแล้วมันจะมี talking อยู่หลายเขาเรียกว่าเป็น conference paper proposals นะคะ CRP ค่ะก็มีการผลักดันกันมาว่าจะไปเส้นไหนกันดีจะดึงสารเคมีกลุ่มไหนจะอะไรต่างๆค่ะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่ทะเลาะกันไม่ได้ทะเลาะกันว่าจะอะไรคะจะมีหรือไม่ทะเลาะกันว่าจะเอาอะไรเป็นเกณฑ์มากกว่าเพราะว่าคนนี้บอกว่าถ้าเอานี้เป็นเกณฑ์ปุ๊บฉันจะบังคับใช้ไม่ได้ฉันจะทำไม่ได้ไม่ไหวค่ะฉะนั้นตอนนี้ค่ะถ้าเราจะจับตาที่ INC 5ที่จะคุยกันตอนนี้นะคะจะมีอยู่2เรื่องเรื่องประเด็นทางด้านเทคนิคเนี่ยประเด็นทางด้านเทคนิคก็คงมีการคุยกันเรื่องเสนอให้พิจารณาตลอดไลฟ์ไซเคิลซึ่งเชื่อว่าทุกคนเห็นด้วยค่ะว่าจะพิจารณาตลอดไลฟ์ไซเคิลประเด็นทะเลาะคือแล้วไลฟ์ไซเคิลมันเริ่มต้นที่ไหนคนหนึ่งก็บอกว่าเริ่มต้นที่ดีไซน์นะแล้วก็ได้เป็นพลาสติกมาแล้ว
อีกคนนึงก็บอกว่าเป็นเริ่มต้นที่การได้มาซึ่งพลาสติกไหมนะคะการนุ่นปิโตรเคมีเป็นนุ่นเลยก็ถ้าใครเรสประเด็นตรงนี้มานี่ก็ทะเลาะกันไม่จบแล้วค่ะนะคะต้องคำนึงถึงเวสไฮราร์คีแล้วก็ต้องสร้างความมั่นใจนะคะประเด็นทางด้านเทคนิคส่วนตัวแล้วมองว่าคงหยอดประเด็นเฉยๆอ่ะคงคุยกันไม่จบแต่ประเด็นกลไกน่าจะเกิดขึ้นประเด็นกลไกก็ต้องมีการนะกลไกในการคัดเลือกกลุ่มสินค้าเพราะมองว่าในเรื่องของ product design เนี่ยคงไม่เหวี่ยงแหคงจะมองไปตรงที่สินค้าที่มีปัญหาก่อนแล้วคงไม่ชี้เลือกคงไม่สามารถจะชี้เลือกอะไรได้คงต้องเป็นเกณฑ์ว่าแล้วเราจะเลือกสินค้าไหนมาพิจารณากันก่อนมีเกณฑ์มีคอนเท็กซ์นะคะว่าจะเป็นยังไงที่อยากไปอีโคดีไซน์แล้วเขาก็คงจะตั้งไอ้ตัวไอ้ dedicated program สำหรับ of work อะค่ะเพื่อที่จะไปทำการบ้านต่อให้เพราะว่าไม่สามารถค่ะถ้าส่วนตัวแล้วที่ไปอยู่ในเวทีนั้นคือ negotiator ที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่สามารถคุยประเด็นทางด้านเทคนิคกันได้ฟากันฟุ้งกันไปหมดอะค่ะทีนี้ภาพล่าสุดที่เห็นเนี่ยคือในคอนเฟอเรนซ์เพเปอร์มันมีอยู่4 paper ใน4 paper คุยกันคนละ1คนละ2แต่ทุก paper ไปในทิศทางเดียวกันทิศทางที่มีอยู่ตอนนี้อะค่ะถ้าจากสรุปตลอดไลฟ์ไซเคิลเนี่ยจะเห็นได้ในภาพเนี้ยค่ะคือแรกสุดเลยคือต้องลดการรั่วไหลแล้วการปลดปล่อยทั้งสารเคมีแล้วก็ไมโครพลาสติกให้ได้มาตรการนี้ต้องมีนะคะมีมาตรการอันหนึ่งอันนี้เรียงตามลำดับเวสไฮราร์คีนะคะอันหนึ่งเลยคือต้องลดค่ะลดในสิ่งที่ไม่จำเป็นตรงนี้ดีไซน์ต้องมาในโปรดักต์อะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะมีจะเพื่อรองรับไอ้ตัวอนุสัญญานี้หรือเพื่อที่จะไปสู่ตลาดในอนาคตยังไงก็ต้องลดค่ะก็ต้องลดการใช้สารเคมีลดผสมพลาสติกผสมภูมิลดการใช้งานที่มันจำเป็นอะไรก็แล้วแต่อีกอันนึงที่อยากจะเน้นค่ะคือเราบอกว่าทรีตี้นี้หรือว่าในอนาคตเนี่ยตัวพลาสติกอ่ะมันมุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนเพราะฉะนั้นวัสดุอะไรที่มันหมุนเวียนไม่ได้หรือใส่ไปแล้วแล้วทำให้หมุนเวียนไม่ได้เนี่ยมันจะถูกเรียกว่าเป็น problematic plastic มันไปทำคือคนอื่นเขาดีๆอยู่แล้วมีของเราดีเข้าไปเนี่ยดี2ดีมาเจอกันอาจจะได้ของห่วยก็ได้นะต้องพยายามดูให้มันดีๆงั้นหลีกเลี่ยงตรงนี้ลดเสร็จแล้วก็ยืดค่ะยืดอายุการใช้งานแล้วก็ให้เกิดการใช้ซ้ำเสร็จแล้วค่อยหมุนตรงนี้คือหมุนรอบแรกก่อนนะคะหมุนให้ไปซ่อมหมุนไปปรับปรุงปรับสภาพใหม่ให้ได้หมุนเสร็จแล้วค่อยเวียนใช้อ่ะค่ะเป็นรีไซเคิลออกมาให้ได้ทีนี้การจะทำทั้งหลายทั้งปวงตรงนี้ให้ได้เนี่ยมันจำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานมารองรับมันด้วยนะคะฉะนั้น challenge ของมันก็จะมีอยู่ที่ถ้าจะทำสิ่งต่างๆตรงนี้ได้เนี่ยอันแรกสุดเลยคือเราจำเป็นต้องมีข้อมูลมันมีข้อกำหนดเรื่องของ transparency อยู่หนึ่งในข้อบทมันคำนึงข้อบทเรื่อง transparency เรื่องของการเปิดเผยข้อมูลสารเคมีในผลิตภัณฑ์ตรงนี้ต้องมีมาค่ะฉะนั้นการสำแดงข้อมูลทีนี้เวลาเราจะทำสำแดงข้อมูลตรงนี้เนี่ยอาจจะมีเรื่องมาตรฐานตอนนี้มันมีการคุยกันถึงเรื่องของมาตรฐาน GMPS เนี่ยค่ะมาตรฐานการสำแดงข้อมูลคล้ายๆกับเวลาที่เราส่งสารเคมีเราส่งสารเคมีไปขายเรามีไอตัว SDS ใช่ไหมคะเรามี GSS ใช่ไหมคะมองว่าในอนาคตตอนนี้มันยังไม่เกิดค่ะแต่เดี๋ยวมันถ้าเกิดว่าไอตัว Treaty ตรงนี้มันเกิดเนี่ยมันจะถูกผลักดันให้ต้องมีตรงนี้มาจะมีการคุยกันเรื่อง Digital Product Passport สินค้าที่จะส่งไปขายจำเป็นต้องมี Data ติดตัวมันไปไม่งั้นมันหมุนไม่ได้ฉะนั้นข้อกำหนดที่เมื่อกี้ค่ะที่บอกว่าเราจะกำหนดเรื่อง transparency นู่นนี่นั่นแปลความออกมาจริงๆแล้วสุดท้ายมันต้องมีตรงนี้แล้วก็เรื่องของการความร่วมมือเนาะนี้จะต้องมีการคุยกันเรื่องความปลอดภัยอยากให้หมุนก็หมุนได้อยากให้ดีไซน์ทุกอย่างก็ทำได้แหละแต่ถ้าจะหมุนตรงนี้เนี่ย chemical concern ต้องออกไป transparency ต้องมีมานะคะการประเมิน transparency การประเมินตัว recycle content ต้องมีทั้งคุณภาพแล้วก็ปริมาณเมื่อกี้ก็ดีใจนะคะว่าทางด้านกรมควบคุมมลพิษก็ได้ผลักดันแล้วก็สร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาได้ระดับหนึ่งแล้วนะคะฉะนั้นเราก็ ahead of game ระดับหนึ่งนะคะงั้นมองว่าถ้าเรา build ตรงนี้ต่อไปอีกนิดนึงเนี่ยแล้วเราเพิ่มประเด็นต่างๆเหล่านี้เนี่ยคือเราไม่ได้เริ่มจากศูนย์เรามีโครงสร้างที่ช่วยดูตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยค่ะเราน่าจะเดินหน้าไปได้แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานมันจะมีข้อกำหนดเรื่อง product design ใช่เราเขียนสเปคมาให้ดีไซเนอร์ทำได้แต่โครงสร้างพื้นฐานในการประเมินนะคะเราก็บอกว่าดีไซน์เราดีอ่ะเนี่ยคนดีไซน์ทุกคนบอกว่าดีไซน์ตัวเองดีหมดแล้วค่ะดีไซน์ให้รีไซเคิลได้ถามคนรีไซเคิลเขารู้ยังคนรีไซเคิลเขาเอาทุกอย่างลงในกระบะเดียวกันแล้วไม่หมุนเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่นะคะงั้นจะต้องมีการ
ออกแบบตัวมาตรฐานแล้วก็มาออกแบบตัววิธีการประเมินกันให้ถูกต้องแล้วจำเป็นที่จะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานไอ้คำคำนี้ค่ะที่รีไซเคิลได้มันไม่ใช่แค่รีไซเคิลได้คือแค่หมุนเวียนได้หลอมได้หลอมเป็นชิ้นใหม่ได้มันไม่เรียกว่ารีไซเคิลได้มุมมองการรีไซเคิลได้ที่เขามองก็คือต้องรีไซเคิลได้อย่างแพร่หลายในทางปฏิบัติและแอทสเกลอย่างใหญ่ค่ะคนทั่วไปรีไซเคิลมันได้ฉะนั้นตรงนี้มันเล่นเดี่ยวๆไม่ได้คนนี้ก็จะพัฒนาเทคโนโลยีตัวเองเดี่ยวๆแต่ละคนนะคะอย่างเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังเนาะทุกคนเก่งแต่เก่งเดี่ยวๆไม่ได้ค่ะฉะนั้นต้องเอาทุกคนมาซินเนอร์จี้กันแล้วก็ตัดสินใจกันว่าเราจะเดินกันเส้นทางไหนแล้วเดินไปพร้อมกันนะคะแล้วก็มาตรฐานในการประเมินอีโกดีไซน์แล้วก็อีกอันนึงหนีไม่ได้เลยนะคะเรื่องของไมโครพลาสติกยังไงถ้าเราอยู่กับพลาสติกตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าในวงการพลาสติกออกแบบพลาสติกแล้วไม่คุยเรื่องการก่อไมโครพลาสติกเนี่ยหลุดแน่ๆนะคะก็ต้องเอาไอ้พวกนี้มา address ดูค่ะโอเคค่ะสำหรับ key takeaway วันนี้นะคะก็มองว่าตอนนี้เราก็ทราบเนาะ business as usual ไปต่อไม่ได้แล้วค่ะทีนี้ไอ้ LBL เนี่ยเมื่อกี้เราเห็นนะคะว่าไอ้อนุสัญญาสนธิสัญญาพลาสติกเนี่ยมันเหมือนจะเป็นอะไรที่สูงนะคะแต่ส่วนตัวมองว่าสนธิสัญญาพลาสติกตอนนี้เนี่ยเป็นอะไรที่อยู่ในระดับต่ำอยู่แล้วนะคะเขาอ่ะจะช่วยทำให้แต่ละประเทศอ่ะออกกลไกออกมาตรฐานไปในทิศทางเดียวกันคือถ้าเกิดว่าไม่เกิดอนุสัญญาตรงนี้เนี่ยประเทศที่เมื่อกี้ที่เห็นนะคะแฮกประเทศแฮก67ประเทศอ่ะต่างคนก็ต่างจะออกมาตรการของตัวเองอยู่แล้วประเทศนี้เอาอย่างนึงประเทศนี้เอาอย่างนึงเราทำตายเลยนะคะประเทศนี้บอกว่าจะห้ามสาร A ประเทศนี้บอกว่าจะห้ามสาร B เราผลิตสินค้าขาย2ตลาดเราต้องห้ามทั้ง A และ B ไม่ฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีอนุสัญญาตรงนี้มีส่วนตัวมองว่ามันช่วย harmonize กฎระเบียบค่ะมันก็จะช่วยลดคอสช่วยเพิ่ม mass ช่วยเพิ่ม infrastructure ช่วยเพิ่มกลไกในการผลักดันค่ะแต่เราอ่ะจำเป็นที่จะต้องเริ่มเร่งปรับตัวเรามีทุกอย่างค่อนข้างที่จะพร้อมนะคะเราเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดค่ะ เขามีอะไรเนี่ยเราเริ่มพอๆกับชาวบ้านเขาอะนะคะแต่ตอนฮิตโฮมค่ะเราคือเราเหมือนเราเตะฟุตบอลเนาะกองกลางเราก็จะดีค่ะเลี้ยงกันไปเลี้ยงกันมาแต่เราไม่ยิงสักทีเริ่มยิงได้แล้วนะคะว่าถ้าเราช่วงชิงตลาดและหาโซลูชันใหม่ๆได้เราจะน่าจะได้คำตอบออกมาค่ะก็ลดเมื่อกี้นะคะลดยืดหมุนเวียนค่ะบายดีไซน์วางเครือข่ายค่ะแล้วก็สร้างกลไกที่มองว่าจะสร้างปัญหาให้กับทุกคนมากที่สุดไม่เฉพาะประเทศไทยคือ transparency กับ traceability transparency กับ traceability จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลแล้วข้อมูลเนี่ยเป็นจุดอ่อนที่สุดของสังคมไทยนะคะต้องสร้างตรงนี้ให้ได้ค่ะแล้วก็ออกแบบอย่าลืมลดตัวไมโครพลาสติกด้วยค่ะก็ขอบคุณค่ะค่ะขอขอบพระคุณดร.นุชรินทร์เป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ในฟลอร์มีคำถามอะไรกับผู้เชี่ยวชาญจาก MTech ท่านนี้ไหมคะจะเห็นได้ว่าจากที่ท่านบรรยายนะคะว่าการควบคุมปลายทางอันนี้เป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากเลยค่ะทั้งจากงานวิจัยด้วยจากการ forecast ไปข้างหน้าด้วยนะคะว่าการควบคุมปลายทางเนี่ยมันไม่ใช่คำตอบแล้วนะคะมันนำพาถึงสู่ค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันแล้วก็ปัญหาของพลาสติกโพลูชันก็ไม่ได้จบลงเช่นเดียวกันนะคะอีกหนึ่งขอมีคำถามได้ไหมคะส่วนตัวชุติมาขอคำถามอีกแล้วนะคะท่านดร.นุชรินทร์ได้เน้นย้ำถึงการออกแบบรวมไปถึงการที่ต้องมีมาตรฐานเพื่อประเมินวิธีการออกแบบว่า product ของแต่ละท่านที่กำลังจะคิดขึ้นมาใหม่เนี่ยสอดคล้องและตอบรับต่อสนธิสัญญานี้เหนือไหมคำถามก็คือว่าจากประสบการณ์งานวิจัยและวิชาการตลอดเวลาที่ผ่านมาค่ะกลุ่ม product ไหนที่ดร.นุชรินทร์เล็งเห็นว่าน่าจะถูกกำหนดมาตรฐานเป็น priority แรกๆค่ะตอนนี้จริงๆมันมีลิสต์ของมันอยู่นะคะบรรจุภัณฑ์มาแน่ๆหนีไม่พ้นแน่ๆค่ะบรรจุภัณฑ์นะคะแล้วก็กลุ่ม construction ก็มานะคะอันนี้เท่าที่เห็นแล้วกลุ่มที่มี mass เยอะคือมันไม่ได้ดูแค่ตัวสร้างปัญหานะดูว่ามันมีศักยภาพในการช่วยลดฉะนั้นตอนนี้ถ้าส่วนตัวให้มองก็คืออะไรที่มาเร็วไปเร็วแล้วใช้ไม่คุ้มประเมินตัวเองได้เลยค่ะมาเร็วไปเร็วใช้ไม่คุ้มเนี่ยโดนก่อนแน่แล้วถ้ามาเร็วไปเร็วใช้ไม่คุ้มมันจะมีอยู่2ประเภทคือมาเร็วไปเร็วใช้ไม่คุ้มเนี่ยมันจำเป็นต้องใช้ไหมถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องใช้ไม่ต้องออกแบบค่ะโดน eliminate แน่โดนแบนทั้งตัวเลยนะคะมันเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นเนี่ย
แต่มาเร็วไปเร็วแล้วมันยังเป็นต้องใช้อยู่มันยังจำเป็นอะตรงนี้ก็นั่งมานั่งคุยกันละว่าเราจะแก้ด้วย product design ไหมทีนี้จะแก้ด้วย product design เนี่ยก็ต้องดูค่ะว่า product design เนี่ยเราอยากให้มันไปทางไหนดีตรงนี้ก็คือ life cycle thinking ก็ต้องมาแล้วละว่าไปยังไงทีนี้พอ life cycle thinking เนี่ยตัว product อย่างเดียวไม่ work เพราะว่าเราออกแบบ product ที่ดีใช่ไหมคะแต่ system ไม่มา infrastructure ไม่ได้ก็ไม่ได้ฉะนั้นมันต้อง synergy กันทาง system อ่ะก็เป็นโจทย์ที่ยากมันไม่ได้ยากเฉพาะกับพลาสติกอย่างเดียวส่วนตัวมองนะคะว่าพลาสติกเนี่ยมีกรรมการมาช่วยแหละ product อื่นก็โดนเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ไปล่องลอยอยู่ในทะเลให้เกิดปัญหาเลยชาวบ้านก็เลยยังไม่รู้ยังไม่มาแบนกันแต่เวลาที่แต่ละประเทศออกมาตรการ circular economy ไม่ได้ออกมาตรการเฉพาะพลาสติกแน่ทุกประเทศก็มีแผนเซอร์คูลาร์อีโคโนมีของตัวเองประเทศไทยก็มีฉะนั้นกลไกมันต้องมาทั้งหมดค่ะก็ส่วนตัวก็มองว่าพลาสติกก็จะเป็นก็ดีค่ะเป็นผู้นำเนาะแล้วมีผู้ช่วยเพราะว่าตลาดมันช่วยพอตลาดมันช่วยปุ๊บเวลาเราคิดเราจะได้ไม่ต้องคิดคนเดียวอะค่ะเราอยากได้หมึกที่มันไม่ไปก่อปัญหากับในช่วงรีไซเคิลนะสมมุตินะคะถ้าเราคิดของเราอยู่คนเดียวประเทศเดียวเราอยากได้อย่างนี้เราก็นั่งคิดคนเดียวใช่ไหมคะแต่พอมีอะไรใหญ่ๆถึงขนาดตัวอนุสัญญาหรือสนธิสัญญาตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าตลาดต้องการหมึกตรงนี้เพราะฉะนั้นแม้สองคนที่อยากจะคิดตรงนี้มันมีเยอะมากเพราะฉะนั้นอินเซนティブมันมาเยอะค่ะแต่อย่างที่บอกนะคะว่ามันเป็นโอกาสของเราแล้วค่ะคือสังคมไทยอ่ะเราพัฒนาขึ้นมาหลังจากที่ทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วมาตรฐานมันมีหมดอยู่แล้วเราก็ทำตามมาตรฐานไปแต่ตอนนี้มาตรฐานมันกำลังจะถูกเปลี่ยนใหม่เรามีโอกาสที่จะต้องเป็นคนไปเขียนมาตรฐานเป็นลีดเดอร์ในตรงนี้ค่ะเพราะเราทำอะไรออกมาปุ๊บแล้วคนอื่นให้คนอื่นตามเนี่ยเราก็จะได้แคชไอ้ส่วนเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่กระโดดไปตอนนี้ค่ะหลังจากที่แบบทุกคนมันเอ็นไปแล้วอ่ะเราก็แบบเนาะ follower ต่อไปเราก็ต้องทำตามเขาต่อไปงั้นต้องเป็นโอกาสในช่วงนี้ค่ะที่พยายามที่จะมองแต่อย่ามองในลีเนียร์เลนส์นะคะเวลาที่จะมองก็จะแก้ปัญหาต่อไปในอนาคตนะคะเราจำเป็นที่จะต้องมองในโดยใช้ circular economy lens circular lens ไม่ใช่แบบทำเสร็จแล้วแล้วค่อยหมุนวนนะคะก็คือเป็นลีเนียร์ in disguise เป็นลีเนียร์ economy แล้วแอบมาหมุนโค้งๆหน่อยๆกลับมายืดอายุแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวก็กลายเป็นขยะไปอย่างนั้นไม่ใช่นะคะมีค่ะเราเห็นตัวอย่างสินค้าดีๆของไทยเยอะๆเยอะแยะค่ะขอบคุณมากค่ะถ้าท่านใดติดตามการบรรยายของดร.นุชรินทร์นะคะท่านจะพูดเสมอว่าออกแบบผลิตภัณฑ์ในวันนี้เพื่อให้เห็นวันตายของผลิตภัณฑ์เราในวันหน้าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมองเห็นเลยว่าภาพสุดท้ายของการหลังการใช้งานผลิตของเราผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจะถูกหมุนเวียนกลับไปสู่ที่ใดค่ะขอบคุณมากเลยค่ะโอกาสนี้ค่ะขอเชิญดร.อศิราเฟื่องฟูชาตินะคะมอบของที่ระลึกให้กับท่านวิทยากรของเรานะด้วยนะคะขอกราบเรียนเชิญค่ะขอบคุณค่ะค่ะและลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการอภิปรายร่วมกันในทุกภาคส่วนเลยนะคะในช่วงเวลานี้นะคะก็อยากจะขอเวลาให้กับการจัดเวทีเสวนาอภิปรายสักเล็กน้อยนะคะในระหว่างนี้นะคะท่านผู้ร่วมสัมมนาทุกท่านนะคะยังคงสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นกับ activity board ของเราทั้งด้านซ้ายและขวาทั้ง6ประเด็นได้เลยนะคะและแน่นอนค่ะท่านใดที่แสดงความคิดเห็นกับโพสต์อิทของเราครบทั้ง5บอร์ดอย่างต่ํา5บอร์ดนะคะก็รับของที่ระลึกจากงานสัมมนาครั้งนี้ไปได้เลยนะคะค่ะก็ถึงเวลาสมควรแล้วนะคะลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นการอภิปรายค่ะในหัวข้อจากวิกฤตสู่โอกาสการเปลี่ยนแปลงภายใต้สนธิสัญญาพลาสติกโลกพลาสติกทรีตี้นั่นเองนะคะโดยได้รับเกียรติจากดร.วิชุดาเดานะคะผู้อำนวยการศูนย์กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีโพลิเมอร์ชั้นสูงนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการขั้นสูงนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการอภิปรายในครั้งนี้ค่ะขอมอบเวทีให้กับดร.วิชุดาเลยค่ะสวัสดีค่ะในวันนี้ค่ะจากสองทอล์กเนาะที่เราฟังแล้วนะคะเราก็จะมองเห็นแล้วว่าในภาพของหน่วยงานภาครัฐนะคะแล้วก็ทางกลุ่มอย่างนักวิชาการอย่างเรานะคะก็มีภาพในใจนะคะว่าไอตัวพลาสติกทรีตี้เนี่ยมันจะออกมาในลักษณะไหนนะคะถึงแม้ว่าเราจะยังไม่รู้ว่า
ว่าจะมีอะไรบ้างแต่เราพอจะรู้แล้วแหละว่ามันต้องออกมาแน่ๆนะคะแล้วเราก็มองว่ามันถึงเวลาที่เราต้องอาจจะต้องมาเริ่มคุยกันนะคะว่าเอ๊ะการที่เราได้รับข้อมูลเหล่านี้เนี่ยแล้วเราจะต้องไปทำยังไงต่อนะคะแม้ว่ามันยังไม่ได้เป็นภาพสุดท้ายนะคะอาจจะมีภาพสุดท้ายที่จะออกมาในปีหน้านะคะแต่ว่าการที่เราจะต้องมาเปิดใจคุยกันนะคะว่ามันมีความท้าทายอะไรแล้วก็โอกาสอะไรนะคะที่จะเกิดขึ้นสำหรับจากพลาสติกทรีตี้ตัวนี้นะคะความท้าทายเป็นสิ่งที่อาจจะมองว่ามันเป็น challenging นิดนึงนะคะเราก็เลยอยากจะให้ฟีลของการอภิปรายครั้งเนี้ยเป็นสิ่งที่เรามองในภาพ positive นิดนึงว่าอย่างที่น้องต้นจุรินทร์พูดถึงอะค่ะว่าถ้าเราจะวิ่งไปข้างหน้าและฉวยโอกาสตรงนี้นะคะให้เป็นผู้นำเนี่ยเราควรที่จะต้องมีการมองในมุมไหนแล้วก็สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เราพูดถึงเนี่ยตอนนี้เรามีมากน้อยแค่ไหนเราต้องมีอะไรที่เราต้องปรับเพิ่มนะคะวันนี้เองเนี่ยค่ะก็ทาง M-Tech ก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรหลายท่านด้วยกันนะคะต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเพราะว่าก็ใช้เวลาในเวลาไม่นานในการติดต่อแล้วก็ทุกท่านก็รับที่จะมาร่วมเสวนากันในวันนี้นะคะสำหรับท่านแรกนะคะจะขอเชิญทางคุณทิติพันธ์วานิชธนศรีนะคะเป็นManager นะคะของ PSM Plastitech Group นะคะก็จะเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการรีไซเคิลพลาสติกนะคะเรียกก่อนได้เลือกที่นั่งก่อนนะคะจะนั่งใกล้วิทยาจะนั่งใกล้วิทยากรก็ได้นะจะนั่งไกลจากวิทยากรที่สุดก็ได้นะคะค่ะท่านที่สองนะคะก็เป็นตัวแทนจาก International Organization นะคะจะขอเชิญคุณชอเชอร์เทวะบริหารตระกูลนะคะค่ะโปรแกรมแมเนเจอร์จาก Institute for Global Environmental Strategies นะคะ IGES ค่ะขอบคุณค่ะสำหรับท่านที่3นะคะท่านก็มาในหมวกของฝั่งอุตสาหกรรมพลาสติกนะคะคุณไพศาลหล่อพงไพบูลย์นะคะ General Manager Asian Vinyl Council Association นะคะแล้วก็ท่านที่4นะคะท่านนี้ก็มีบทบาทขับเคลื่อนให้กับเรานะคะขอเชิญคุณรัชนีจนวัฒน์นะคะ Principal Investment Officer นะคะ International Finance Corporation The World Bank Group ค่ะแล้วก็ท่านสุดท้ายนะคะคุณวาสนาแจ้งประจักษ์นะคะก็เป็นตัวแทนจากกรมควบคุมมลพิษนะคะก็แนะนำตัวเองทีนึงนะคะวิชุดาดาวนะคะวันนี้อาจจะสวมหมวกเป็นดิอะไรเจ้าหนูจำไม่ดีกว่าไหมก็อยากจะเริ่มนะคะในช่วงแรกนะคะตอนนี้เรามีไมค์สองตัวสามตัวอ๋อโอเคค่ะงั้นขอยึดไมค์ไว้ตัวหนึ่งนะคะก็อยากจะให้เราแนะนำชื่อไปแล้วเนาะแต่อยากจะให้แต่ละท่านแนะนำตัวนิดนึงเพราะว่าจริงๆแต่ละท่านมาเนี่ยก็มาจากคนละเรียกว่าอะไรเป็นแอคเตอร์ใน value network ของพลาสติกนะคะเราอาจจะมองบางท่านอาจจะเป็นแอคเตอร์อยู่ไกลๆนะบางท่านก็คืออยู่ตรงหน้างานเลยนะคะก็อาจจะให้แนะนำตัวนิดนึงนะคะแล้วก็อาจจะอธิบายบทบาทหน้าที่ในองค์กรนะคะแล้วก็อะไรที่ท่านคิดว่าตัวเองเนี่ยเกี่ยวข้องกับในตัวพลาสติกทรีตี้อะค่ะชนที่พันก่อนเลยค่ะครับสวัสดีครับทิติพันธ์นะครับจาก PSM Plastitech Group นะครับในส่วนของ PSM Plastitech Group เนี่ย business ของเราก็คือเป็นผู้ผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลนะครับก็คือก่อนหน้าเราเนี่ยมันก็คือเป็น end of life หรือว่า end of use วัสดุพลาสติกซึ่งผ่านการใช้งานตามวัตถุประสงค์ซึ่งถูกออกแบบมาเรียบร้อยนะครับพอเสร็จเรากินวัสดุพลาสติกเข้ามาเนี่ยแล้วก็มา process นะครับตามกระบวนการตามองค์ความรู้ของเรานะครับแล้วก็ผลิตออกมาเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลซึ่งจะถูกนำไปใช้ในการผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกนะครับตามความต้องการของลูกค้านะครับและอีกในแง่มุมหนึ่งอีกโลกคู่ขนานหนึ่งนะครับนอกจากในการปฏิบัติงานหรือว่าดำเนินงานตามcore value ของ business เราเนี่ยเราก็ยังเป็นผู้ในแง่มุมหนึ่งมันคือ data เนาะแล้วก็ยังเป็นผู้ที่ส่งผ่าน data นะครับในการผลิตหรือว่าต่างๆเนี่ยให้กับลูกค้านะครับก็อย่างเช่นข้อมูลของคุณสมบัติของเม็ดพลาสติกซึ่งตรงนี้ต้องมีอยู่แล้วนะครับนอกจากนี้ในปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีรูปพวก recycle content นะครับที่ต้องส่งให้ลูกค้านะครับแล้วก็บางเจ้าเนี่ย require มาถึงว่าเป็นตัว carbon footprint นะครับ CFP นะครับนอกจากนี้เรายังมีการ feedback data กลับไปยังผู้ผลิตหรือว่า
โปรดิวเซอร์ของพลาสติกด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องยอมรับว่าการส่งผ่านข้อมูลต่างๆเนี่ยนะครับมันยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นนะครับบางทีเนี่ยการพูดคุยกันใน value chain เนี่ยมันยังไม่ครบนะครับเราก็มีคือเราเนี่ยตัวปลายทางเนี่ยมันมีข้อมูลค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีหน้าที่ feedback กลับไปยังโปรดิวเซอร์นะครับซึ่งในรายละเอียดเนี่ยที่ลึกลงไปเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเป็นเซสชั่นถัดๆไปเนาะนะครับขออนุญาตแนะนำตัวเท่านี้ครับค่ะก็เป็นผู้ทำให้พลาสติกเกิดใหม่นะคะพูดง่ายๆตายรอบแรกไปแล้วนะคะนี้ชุบชีวิตขึ้นมานะคะเพื่อจะเวียนไปใช้ใหม่ในรอบถัดไปนะคะนั้นขอเชิญคุณเชอร์เลยค่ะค่ะในส่วนของเชอร์นะคะชอเชอร์เทวาบริหารตระกูลนะคะเป็นผู้จัดการนะคะโปรแกรมที่ Institute for Global Environmental Strategy นะคะIGS เนี่ยเป็นเหมือนกับ Think Tank นะคะของญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เราพยายามที่จะ position ตัวเราเองเนี่ยในเรื่องของcircular economy นะคะแล้วก็ SCP เนี่ยในภูมิภาคเอเชียนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเชอเองเนี่ยเชอก็ดูแลโครงการนะคะที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกเนี่ยก็ในระดับภูมิภาคก็มีอยู่หลายๆโครงการเหมือนกันนะคะแต่หลักๆเลยเนี่ยที่มีในประเทศไทยตอนนี้นะคะก็คือโครงการที่เกาะเสม็ดนะคะก็มีความพยายามที่จะเปลี่ยนขยะพลาสติกนะคะไปเป็นน้ำมันนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราได้ทุนสนับสนุนนะคะจาก ADB แล้วก็ google.org นะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็มีโครงการที่จะทำ pilot project นะคะ 2-3 project เล็กๆนะคะซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนเลือกเมืองอยู่นะคะเกี่ยวกับว่าที่ไหนที่มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้กำลังดูข้อมูลอยู่นะคะแล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก 3D นะคะก็ตัวเชอเองเนี่ยได้เป็นเหมือนกับเป็นผู้ประสานงานแล้วก็จัดงานนะคะซายอีเวนต์นะคะของ INC 3แล้วก็ INC 4นะคะซึ่งเราก็จัดอยู่หลายงานเหมือนกันนะคะก็อันของ INC 3เนี่ยจะมีพรีเซนต์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของ National Action Plan ในอาเซียนนะคะทั้งหมดก็เป็น10ประเทศนะคะแล้วก็จะมีร่วมจัดไซด์อีเวนต์นะคะกับหน่วยงานอื่นๆนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของการติดตามสถานการณ์ขยะพลาสติกมลพิษพลาสติกนะคะในทะเลนะคะแล้วก็การติดตามความก้าวหน้าของการใช้เครื่องมือนะคะที่จะนำมาใช้ในอนาคตอันนั้นนะคะหรือว่า monitoring tools นะคะแล้วก็พวกเป้าหมายตัวชี้วัดอะไรพวกนี้นะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วประเทศในอาเซียนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะจัดทำแผนปฏิบัติการแต่ว่าเป้าหมายค่อนข้างที่จะตั้งไว้สูงแล้วก็อาจจะไม่ได้มีตัวอินดิเคเตอร์หรือว่าชัดเจนนะคะที่จะมาอันนี้ก็มีการเสวนากันนะคะแล้วก็ล่าสุดนะคะ INC 4ที่แคนาดานะคะก็เชอร์ก็ได้มีจัดไซด์อีเวนต์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของ EPR นะคะซึ่งเราได้มีการพูดคุยกันในระดับภูมิภาคเนี่ยหลายเวทีต่อหลายเวทีด้วยกันนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยตอนนี้ IGES นะคะแล้วก็ EREA นะคะก็กำลังที่จะเหมือนกับจะตั้งEPR working group นะคะ in ASEAN นะคะซึ่งอันนี้เดี๋ยวน่าจะภายในปีนี้น่าจะรู้ผลนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็เราก็มีร่วมสายอีเวนต์นะคะยาวนิดนึงนะคะเกี่ยวกับมลพิษพลาสติกในสิ่งแวดล้อมทางทะเลนะคะกับทาง UNEP นะคะตอนอันที่4แล้วก็เชอร์ก็มีจัดสายอีเวนต์Asia in Focus นะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ Knowledge Sharing Platform นะคะที่แบบมีอยู่ในอาเซียนนะคะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ทราบว่าเรามีแพลตฟอร์มหลายแพลตฟอร์มด้วยกันเนี่ยนะคะแล้วก็ค่ะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็มีน่าจะมีประสบการณ์ในการในเรื่องของการที่ก็คือจริงๆแล้วก็ involve กับในส่วนของตัว plastic treaty นะคะในการเข้าจัด site event แล้วก็สร้างคล้ายๆกับแพลตฟอร์มในการที่ดึงผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมในการที่จะดำเนินงานทางด้านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องนะคะนั้นขอทางคุณไพศาลต่อเลยค่ะครับผมสวัสดีครับผมไพศาลนะครับรองพงษ์ไพบูลย์นะครับก็ปัจจุบันนะครับอยู่ในตำแหน่งของผู้จัดการทั่วไปนะครับสมาคมอาเซียนไวนิลคาวซิลนะครับก็ในห้องนี้บางท่านอาจจะเคยได้ยินนะครับสมาคมนี้เกิดมายังไงทำหน้าที่อะไรนะครับขออนุญาตแชร์เป็นคร่าวๆอย่างเงี้ยตัวสมาคมนี้ก่อตั้งตั้งแต่2010นะครับ
จุดกำเนิดการก่อตั้งของสมาคมเนี่ยมาจากณปี2010เนี่ยต้องบอกว่าย้อนกลับไปก่อนหน้า2010เนี่ยมีประเด็นเรื่องของถ้าเราจะเคยได้ยินกันคือมาตาพุทธคริสิสณจังหวะนั้นนะครับพอเกิดมาตาพุทธคริสิสขึ้นณวันนั้นเนี่ยหลายๆภาคส่วนโดยเฉพาะผู้ผลิตที่เป็นกลุ่มปิโตรเคมีเนี่ยก็จะรวมตัวกันแล้วก็พยายามที่จะเรียกรวมตัวกันเพื่อจะพูดคุยกับกลุ่มอื่นๆนะครับเพราะถ้าเรียกว่ารวมกันเราอยู่เนาะแยกหมู่แล้วก็อาจจะไม่อยู่ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะณวันนั้นก็เกิดอันนั้นขึ้นนะครับกิจกรรมหลักในวันที่เกิดเนี่ยก็คือเรื่องของ environment นะครับเพื่อจะบอกกับภาคประชาสังคมหรือภาคประชาชนทั่วไปว่าปิโตรเคมีเกิดขึ้นมาเนี่ยก็ยังคงอยู่ด้วยความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับมีการปลดปล่อยมลพิษที่อยู่ในวงจำกัดอยู่ในมาตรฐานมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วก็เพียงพอต่อมาตรฐานของประเทศนะครับก็ณโมเมนต์นั้นจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่ระยะถัดมาเนี่ยด้วยความที่สมาชิกของสมาคมเองเป็นสมาชิกที่มาจากในอาเซียนนะครับเรามีผู้ผลิตที่อยู่ในกลุ่มสมาชิกเนี่ยมาจากปัจจุบันคือ4-5ประเทศหลักในอาเซียนนะครับทั้งไทยฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเวียดนามสิงคโปร์นะครับก็กลุ่มนี้ก็ในฐานะผู้ผลิตกันเองเนี่ยทุกคนพอเข้ามาอยู่ในสมาคมแล้วเนี่ยเรายึดมาตรฐานเดียวกันไม่ว่าคุณจะมาจากประเทศไหนแต่ว่าเรามีมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเดียวกันเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะมาอยู่ในเรียกอะไรคอมมิตเมนต์หรือชาร์เตอร์เดียวกันก็จะมีการปลดปล่อยมลพิษที่อยู่ในมาตรฐานเหมือนกันนะครับแล้วเราก็ทำให้ประเทศที่มีอาจจะมีสมาชิกที่แอดวานซ์กว่าบางประเทศแล้วก็ส่งต่อไปอีกประเทศนึงที่ทำให้มีเขาเองเนี่ยมีการปรับตัวแล้วก็อยู่ในมาตรฐานที่ดีขึ้นนะครับนั่นคือสิ่งที่มาว่าสมาคมก่อตั้งขึ้นมาทำไมนะครับแล้วก็ด้วยความที่เรามีสมาชิกกลุ่มนี้นะครับสิ่งนึงที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยก็คือเรื่องของ life cycle analysis นะครับก็ต้องบอกว่าได้ความกรุณาจากอาจารย์นุจรินทร์นี่เองนะครับว่าที่ได้ทาง Mtech เนี่ยเข้ามาช่วยตั้งแต่วันแรกนะครับที่2013เนี่ยเรามี Life Cycle Assessment ฉบับแรกเกิดขึ้นนะครับณวันนั้นแต่องค์ประกอบของพาร์ทนึงที่หายไปใน Life Cycle Assessment ก็คือของ End of Life วันนั้นเราไม่รู้เลยว่าVinyl หรือ PVC ของเราเนี่ยนะครับเมื่อจบกระบวนการใช้งานแล้วหมดอายุการใช้งานไปแล้วเนี่ยไปอยู่ที่ไหนบ้างนะครับณวันนั้นเราไม่ทราบนะครับ2014ก็เลยเริ่มเกิดโปรเจกต์ขึ้นนะครับก็เราได้ทางจุฬาลงกรณ์เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ในการที่จะศึกษาวิจัยในเรื่องของ Life Cycle Assessment บวกกับ End of Life Research นะครับก็เป็นที่มาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยเราก็จะมีข้อมูลที่เกิดขึ้นในรูปแบบของว่าตัว Recycle Database ของประเทศไทยในแง่ของ PVC เนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วด้วยความที่เรามีข้อมูลนี้เกิดขึ้นสิ่งหนึ่งที่ทางคพเองก็อาจจะในช่วงนั้นก็ยังไม่มีข้อมูลนี้ทาง ABC แล้วก็ทางจุฬาแล้วก็รวมถึงทางคพแล้วก็เอาข้อมูลนี้ครับจาก PVC Recycle Database ที่เป็นการรีเสิร์ชปกตินำเข้าไปสู่เป็น National Database ก็ยื่นไปที่ทางพี่ไก่เองนะครับอาจจะพี่แดงนะครับก็ทั้งสองท่านก็ได้มีส่วนได้รับรู้ข้อมูลนี้ว่าในประเทศไทยณวันนี้ครับเรามี recycle application อยู่ไหนบ้างเรามีตัวเลขประมาณไหนบ้างนะครับนั่นคือที่มาตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงปัจจุบันนะครับแต่ตั้งแต่ปีที่แล้วเป็นต้นมาเนี่ย AVC ไม่ได้หยุดอยู่แค่การมี recycle database ก็พยายามจะเพิ่ม recovery rate เนี่ยหรืองาน recycle ให้มีมากขึ้นด้วยการทำโปรเจกต์ต่างๆขอยกตัวอย่างโปรเจกต์หนึ่งที่ทางสมาคมทำนะครับก็เกี่ยวข้องกับ medical PVC นะครับเราจริงๆแล้วก่อนหน้า2000ตั้งแต่2014-15เป็นต้นมาเนี่ยนะครับถ้าหลายๆท่านเคยได้ยินโรงพยาบาลน่านเนี่ยเคยลุกขึ้นมาทำถุงน้ำยาล้างไตให้กลายเป็นกระเป๋าหลายๆท่านเคยได้ยินเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่เป็นข่าวดังมากณตอนนั้นนะครับโรงพยาบาลน่านเป็นจุดตั้งต้นของการทำให้ตัวถุงน้ำยาล้างไตซึ่งใน90%กว่าในนั้นเนี่ยคือ PVC ให้กลายมาเป็นกระเป๋าณวัน2014นะครับถามว่าโครงการนั้นเนี่ยเขาชื่อโครงการคิดดีนะครับคุณหมอตั้งชื่อว่าโครงการคิดดีทางสมาคมเองก็เข้าไปมีส่วนร่วมกับคุณหมอแล้วก็ไปสู่ของกรมอนามัยเพราะว่าณวันนั้นเนี่ยมันไม่มีกติกาที่บอกว่าถุงน้ำยาล้างไตเมื่อใช้งานไปแล้วเนี่ยปลอดภัยต่อการเอาไปรีไซเคิลหรือเปล่าวันนั้นไม่มีคำตอบครับแต่กรมอนามัยช่วยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยทำให้มีร่างระเบียบที่ทางโรงพยาบาลหรือว่าคนนอกโรงพยาบาลเพราะว่าต้องบอกว่าถุงยาล้างไตในบ้านเราอะครับ2ผู้ป่วย 20,000 กว่ารายเนี่ยล้างที่บ้านเป็นส่วนใหญ่นะครับพอการล้างที่บ้านแล้วขยะไม่รู้จะไปไหน
ณปี2014มันคือกลายเป็นขยะสังคมแล้วกลายเป็นเรื่องที่ใหญ่มากณตอนนั้นนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยหาไม่เจอแล้วนะฮะเพราะว่าเขากิโลละ10กว่าบาททุกวันนี้เขาขายได้กิโลละ10กว่าบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ไม่เหลืออยู่ในสังคมแล้วเหลืออยู่ตามร้านรีไซเคิลแล้วนะครับนั่นคือโครงการตั้งแต่2014นะครับแล้วก็ล่าสุดเราต่อยอดเรื่อง medical นะครับปีที่ผ่านมาเราก็เริ่มไปคุยเรื่องกับโครงการที่อันนี้แตกต่างไปจากเดิมเพราะว่าถุงยางไตเดิมเนี่ยมันคืออยู่ในสังคมอีกอันนึงที่เป็น medical อีกกลุ่มนึงก็คือในโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะมีการใช้วัสดุทางการแพทย์และนำไปสู่การเรียกว่ามองเป็นขยะติดเชื้อและนำไปสู่การเผานะครับถามว่าเผาแล้วได้อะไรมันก็คือการกำจัดของที่ติดเชื้อให้หมดไปใช่ไหมฮะแต่ถ้าเรามองในทางของอะไร material นะครับมันคือการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศและมันเป็นการสูญเสียวัสดุที่มีคุณภาพสูงมากต้องบอกว่า medical PVC เป็นของที่มีคุณภาพสูงมากๆเมื่อเทียบกับ PVC ด้วยกันเองอื่นๆนะครับก็เลยมีโปรเจกต์ปีที่แล้วเราก็ไปคุยกับโรงพยาบาลหนึ่งที่เป็นต้นแบบนะครับโรงพยาบาลในสังกัดกทม.ก็ทำโครงการที่เป็นถุงยางไม่ใช่ถุงเป็นออกซิเจนแม็กซ์ออกซิเจนทิวบ์แล้วก็ใส่น้ำเกลือนะครับกลุ่มนี้เราพยายามไปคุยกับโรงพยาบาลให้ดึงของพวกนี้ออกมาและทำให้ปลอดเชื้อเรียกว่า non infectious material และมีกระบวนการทำให้สะอาดและไปสู่การรีไซเคิลเป็นที่แรกในโรงพยาบาลที่ชื่อเวชการุณรัตน์นะขออนุญาตเอ่ยนามเพราะว่าเขาให้ความร่วมมือแล้วก็ตอนนี้เกิดเป็น demonstrate project ที่ success แล้วก็เราก็มีการขยายผลอยู่นะครับณปีนี้เราก็เริ่มมีการขยายผลไปที่ต่างๆแต่ต้องบอกคำว่าแต่ infectious material ให้กลายเป็น non infectious material คือการเปลี่ยนความเชื่อนะครับเพราะทุกโรงพยาบาลเชื่อว่าของที่ผ่านคนไข้มาติดเชื้อแม้แต่คุณหมอโรคติดเชื้อก็บอกว่าของพวกนี้คือของติดเชื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีคุณหมอบางท่านที่บอกว่าไม่เชื่อว่ามันติดเชื้อและพิสูจน์ว่ามันไม่ติดเชื้อและนำมาสู่การรีไซเคิลได้นะครับก็ตอนนี้มีการขยายผลอยู่นะครับก็เมื่อเช้าได้ยินเมื่อตอนบ่ายได้ยินจากอาจารย์นุชรินว่ามีโรงพยาบาลสนใจจริงๆทางทีมจริงๆทีมประกอบด้วย ABC แล้วก็จุฬาร่วมกันนะครับแล้วก็เราพยายามคุยกับโรงพยาบาลต่างๆอยู่นะครับก็มีโรงพยาบาลที่สนใจแต่ยังไม่กล้าต้องบอกว่าเรื่องนี้ยังไม่มีกรมอนามัยรองรับนะครับแต่เรามีการพูดคุยกับกรมอนามัยว่าเราอยากจะพิสูจน์ให้กลายเป็น procedure โปรโตคอลหลักๆที่จะทำให้เรื่องนี้เกิดรีไซเคิลขึ้นได้เราก็จะลด2ทางนะครับทางที่1ลดการปลดปล่อย CO2 จากการเอาไปเผาทางที่2เราลดการเราเอา material นี้กลับมาใช้ให้เป็น recycle material ก็เป็นการลดการใช้ของใหม่เพราะฉะนั้นมันคือลด2ทางทางจุฬาคำนวณให้ประมาณ 5.1 กิโลต่อตันไอ้ต่อกิโล product นะครับก็ประมาณนี้ครับที่เราฟังเพลินนะคะแต่ว่าน่าสนใจมากค่ะเพราะว่าถ้ามองแล้วเนี่ย AVC ก็มีประสบการณ์เราก็สนใจตรงที่ว่าเอาข้อมูลเป็นตัวเชื่อมนะคะระหว่าง AVC เองภาควิชาการแล้วก็ทางภาครัฐหรือกรมควบคุมมลพิษนั่นก็เป็นสิ่งที่เราอยากเห็นภาพอย่างนั้นนะคะเพราะว่าการส่งต่อข้อมูลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะในยุคใหม่แล้วนะของเราจะเรียกว่าพลาสติกอินเซอร์คูลาร์อีโคโนมีอ่ะนะคะทีนี้เดี๋ยวค่อยกลับมาในช่วงคำถามนะคะยังแนะนำตัวอยู่ก็อยากจะขอให้คุณรัชนีช่วยแนะนำตัวนิดนึงค่ะแล้วก็งานที่ World Bank เกี่ยวข้องกับ Plastic Treaty ค่ะค่ะดิฉันรัชนีจันวัฒน์นะคะทำงานให้กับInternational Finance Corporation หรือ IFC นะคะภาษาไทยจะเรียกบริษัทการเงินระหว่างประเทศซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ธนาคารโลกนะคะภายใต้ World Bank Group ซึ่งทางสถาบันเนี่ยทั้ง World Bank แล้วก็ IFC ที่อยู่ข้างใต้เนี่ยนะคะก็ให้ความสนใจกับเรื่องที่เรามีพลาสติกพอลูชันคอนทามิเนตเข้าไปในแหล่งน้ำนะฮะโดยมีการจัดตั้ง Trust Fund ขึ้นมาที่เรียกว่า Pro Blue นะคะตั้งแต่ปี2018นะคะแล้วก็เริ่มทำstudy เรื่องของ material flow นะคะประเทศไทยก็อยู่ในประเทศแรกๆนะคะซึ่งเป็นจังหวะที่ดิฉันเข้ามาทำงานพอดีก็มารีวิวpaper นะคะว่าเรามีmaterial resin ประเภทต่างๆเนี่ยปริมาณเท่าไหร่แล้วไปไหนนะคะมีการเมื่อสิ้นสุดการใช้งานแล้วไปไหนนะคะต่อยอดจากตรงนั้นเนี่ยก็จะมีการเรียกว่าcapacity building นะฮะที่สร้าง awareness ให้กับประเทศต่างๆในอาเซียนมีการเข้ามาประชุมกันแล้วก็ก
ำหนดเรื่องของ National Action Plan นะฮะในมุมของ IFC ซึ่งเรียกว่าเป็น private sector arm ของทาง World Bank นะคะก็คือบทบาทหน้าที่หลักคือให้การสนับสนุนและพัฒนาภาคเอกชนก็ผลจากการทำโครงการตรงนั้นเนี่ยเราก็ได้ให้เงินกู้สนับสนุน Indorama Ventures ไปขยายลงรีไซเคิลใน5ประเทศรวมทั้งประเทศไทยนะคะมูลค่า300ล้านเหรียญสหรัฐซึ่ง IFC ก็ออกครึ่งหนึ่งแล้วก็ดึงสถาบันการเงินอื่นนะฮะ ADB แล้วก็ DEG เข้ามาร่วมอีกครึ่งหนึ่งนะฮะแล้วเราเพิ่งให้โลนไปอีกรอบหนึ่งนะคะเมื่อมิถุนายนปีนี้นะคะอีก200ล้านเพื่อไปขยายลงรีไซเคิลที่ประเทศอินเดียอินโดนีเซียแล้วก็ขยายไทยด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยเรามีโครงการที่กำลังทำงานร่วมกันอยู่ระหว่าง World Bank ซึ่งดูแลภาครัฐแล้วก็ระดับมหาภาคนะฮะกับ IFC ที่ดูแลในเรื่องของภาคเอกชนเนี่ยเรากำลังสตูดี้เรื่องของ business models ตลอด value chain ของพลาสติกนะฮะซึ่งก็จะมาสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เรากำลังจะมี paradigm shift อันเนื่องจาก plastic treaty นะคะจริงๆดิฉันเพิ่งเดินทางมาจากการไป site visit ที่ไปดูว่าจาก municipalSolid Waste เนี่ยสามารถเปลี่ยนมาเป็นผลิตภัณฑ์ปลายทางได้อะไรบ้างนะฮะเพื่อที่จะเป็น Zero Waste to Landfill ในที่สุดนะฮะตรงนี้เนี่ยก็จุดประกายนะคะว่าเรามีความหวังนะคะที่จะได้มีการเปลี่ยนผ่านตาม Plastic Treaty ที่พยายามผลักดันอย่างที่ดร.นุจรินทร์ได้ให้ข้อมูลไปในเบื้องต้นดิฉันเสียดายที่ไม่ได้มาฟังตั้งแต่ต้นนะคะเป็นประโยชน์มากเลยซึ่งทั้ง World Bank และ IFC เนี่ยรวมถึงเราก็พยายามดึงภาคเอกชนเนี่ยไปร่วมในคอมมิตี้เหล่านั้นนะฮะอย่าง Indorama Venture เนี่ยเราก็เชิญเขาไปร่วมด้วยในภาคเอกชนก็อย่างที่เราทราบว่ายังเหลืออีกรอบหนึ่งนะคะปลายปีนี้แต่ว่าเราก็เห็นเค้ารางแล้วล่ะว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะคะก็ EPR มาแน่ๆนะคะแล้วก็เรื่องการแคปเรื่องของ virgin plastic ใช่ไหมคะrecycle content นะฮะแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ย infrastructure เรายังต้องทำเยอะมากนะคะเดี๋ยวคงจะได้ขยายความในรอบถัดไปค่ะขอบพระคุณมากค่ะก็ขอแนะนำตัวท่านสุดท้ายนะคะท่านนี้ขาดไม่ได้เพราะว่าจากที่ท่านอธิบดีบอกนะคะอยู่ใน INC ตั้งแต่1ถึง4แล้วก็ครั้งนี้ครั้งที่5นะคะก็ขอเชิญคุณวาสนาจะแนะนำตัวให้ทุกคนได้รับทราบนิดนึงค่ะค่ะค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะค่ะดิฉันวาสนาแจ้งประจักษ์นะคะนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษนะคะทำงานของในส่วนของนโยบายนะคะวางแผนนโยบายในการที่จะลดและคัดแยกขยะนะคะแรกๆเนี่ยทางที่ส่วนงานนะคะเราทำเรื่อง 3R นะคะ Reduce Reuse Recycle นะคะแล้วเราก็อยู่ในส่วนของ 3R Forum นะคะของเอเชียและแปซิฟิกนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะก็มีการพูดคุยถึงการจัดการและลดขยะหรือแยกขยะเนี่ยทุกประเภทเลยโดยเน้นบรรจุภัณฑ์นะคะแล้วพอเหมือนที่ทางท่านที่ปรึกษากับทางอาจารย์ได้คุยนะคะก็คือพลาสติกก็เริ่มมาแรงขึ้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มมีเรื่องของพลาสติกนะคะจนตอนนี้นะคะในส่วนงานของดิฉันแทบจะกลายเป็นส่วนการจัดการขยะพลาสติกนะคะแต่ว่าในส่วนงานอื่นๆเรื่องบรรจุภัณฑ์นะคะเราก็มีการที่ทำงานร่วมกับกลุ่มที่เกี่ยวกับรีไซเคิลนะคะแล้วก็ทุกท่านในที่นี้นะคะเป็นพันธมิตรของเรานะคะที่เราทำงานร่วมด้วยนะคะไม่ว่าจะทาง World Bank นะคะของตัวของ PVC นะคะทางรีไซเคิลหรือแม้กระทั่ง IJS นะคะเราก็มีการดำเนินงานตรงนี้มานะคะแล้วก็ได้มีโอกาสนะคะที่จะเข้าร่วมในINC นะคะอันนี้ก็ไม่รู้อะไรจับพัดจับผูนะคะด้วยที่เราทำงานTRIAR Forum ของเอเชียและแปซิฟิกนะคะแล้วพอมีเรื่องพลาสติกนะคะเข้ามาแล้วก็มีการประชุมนะคะณเวลานั้นนะคะไม่มีส่วนงานไหนนะคะที่จะดูเรื่อง Circular Economy นะคะพอมันมีคีย์เวิร์ดว่าการจัดการขยะนะคะโดยใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนนะคะแล้วก็นโยบาย BCG เนี่ยด้านcircular economy เนี่ยเราพูดถึงเรื่องการจัดการพลาสติกจะเป็นตัวแรกนะคะ
เรื่องก็เลยมาที่ส่วนงานนะคะแล้วก็เราไม่คิดว่าเรื่องของไอตัวพลาสติกที่ตี้ตัวเนี้ยมันจะแรงได้ขนาดนี้นะคะตอนที่เข้าประชุมใหม่ๆเนี่ยเราก็คิดว่าเหมือนการจัดการขยะทั่วไปนะคะเพราะเราเคยทำกับกลุ่มอุตสาหกรรมที่ของบรรจุภัณฑ์หลายๆบรรจุภัณฑ์เราก็คือเราก็คุยกันปกตินะคะว่าเราต้องจัดการต้องลดอย่างนู้นอย่างนี้นะคะแต่พอเป็นพลาสติกเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วนะคะคือมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศนะคะแล้วก็เศรษฐกิจของโลกเราด้วยนะคะโดยเฉพาะเหมือนที่ทางท่านที่วดีบอกว่ามี GDP เกือบ10นะคะร้อยละ10ของประเทศเรานะคะแล้วก็เราก็พยายามที่จะทำให้สมดุล นะคะทั้งทางสิ่งแวดล้อมนะคะเศรษฐกิจแล้วก็สังคมของเราด้วยนะคะเพราะว่าเราก็รับฟังความเห็นในการที่ทำท่าทีต่างๆเนี่ยจากทุกภาคส่วนนะคะเราไม่ได้ฟังเฉพาะกลุ่มภาคเอกชนนะคะเรารับฟังจากภาคประชาสังคมนะคะหน่วยงานวิจัยนะคะพอเรารู้ข้อมูลวิจัยจากทาง M-Tech ทั้งจากอาจารย์นุจรินเนี่ยหลายอย่างเนี่ยเราก็เข้าใจผิดนะคะเราต้องใช้ในส่วนงานวิจัยเนี่ยมาในการที่จะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการที่จะจัดทำท่าทีของการเจรจาของทุกๆครั้งค่ะขอบคุณมากค่ะก็เดี๋ยวถ้ายังไงเราอาจจะได้ลงไปมากขึ้นนะคะว่าไอ้ที่บอกว่าแรงแล้วจากความแรงตรงนี้เนี่ยมันจะเกิดอะไรตามมานะคะจริงๆแล้วไม่น่าจะทุกคนน่าจะเก็ตไอเดียแล้วแหละว่า1มันต้องมีเรื่องของพาราไดม์ชิฟต์เข้ามานะคะการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องแรกเลยที่เราคิดว่ามันต้องมองเห็นแล้วมันต้องเปลี่ยนไปสักทางใดทางหนึ่งนะคะใน the end of this year นะคะหลังจากปูซานแล้วนะคะจากจะถามอันนี้ขอไปถามกลับไปที่คุณพิธีพันธ์ก่อนละกันเพราะว่าในตรงนี้เนี่ยเป็นคนที่ก็อย่างที่บอกนะคะว่าคุณพิธีพันธ์บอกว่านอกจากที่จะผลิตตัวเมทรีไซเคิลแล้วยังมีอีกบทบาทหนึ่งในการที่แบบส่งต่อข้อมูลด้วยอะไรด้วยนะคะทีนี้เรามองเห็นโอกาสอะไรหรือว่าอย่างในกรณีที่เวลาที่เราจะต้องทำในเรื่องของข้อมูลหรืออะไรเงี้ยเข้าใจว่ามันต้องมีนวัตกรรมที่บริษัทต้องใช้ในการที่จะไม่ใช่แค่การหลอมพลาสติกอีกต่อไปเนาะรีไซเคิลมันมีนวัตกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องมันมีเรื่องของข้อมูลมันคงไม่ใช่ข้อมูลอะไรก็ได้นะที่ส่งต่อนะคะต้องเป็นข้อมูลที่เขาต้องการด้วยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะที่มองเห็นเพราะว่าพอพลาสติกทรีตตี้มันเริ่มขึ้นมา 2-3 ปีที่ผ่านมาเราก็มองเห็นใช่ไหมคะว่าในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับพลาสติกรีไซเคิลเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างราคาก็ดีความต้องการดีมานด์นะคะแล้วตรงนี้ของบริษัทเองเนี่ยมีการดำเนินงานอะไรบ้างในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยที่คิดว่ามันเป็นอะไรที่ก้าวกระโดดมากแล้วคิดว่ามันเป็นผลพวงจากเรื่องของพลาสติกทรีตตี้เนี่ยค่ะนะครับเดี๋ยวผมตอบเป็นประเด็นนะครับในส่วนของโอกาสที่เราเห็นนะครับก็เมื่อกี้อย่างที่ท่านอธิบดีแล้วก็ท่านอาจารย์ดร.นุจรินทร์เนี่ยได้บรรยายไปนะครับจะมีคีย์เวิร์ดคำหนึ่งเนี่ยที่เป็นซีนาริโอของพลาสติกทรีตตี้เนี่ยมันจะมีคำว่าการรีไซเคิลถูกไหมครับบทบาทของผมมันก็อยู่ตรงนี้ครับผมก็ทำรีไซเคิลมาตั้งแต่ยุคสมัยคุณพ่อผมนะแล้วก็อยู่ตรงนี้ครับคือบทบาทที่เป็นคนรีไซเคิลแต่ทีนี้เนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกครับมันก็จะไม่ใช่เป็นการรีไซเคิลแบบเดิมแล้วนะครับเราต้องละทิ้งภาพของการที่เป็น old fashion recycle ลงไปนะครับแล้วก็มีการ improve ขึ้นมานะครับโดยส่วนตัวตอนนี้นะครับที่ทางเราโฟกัสเนี่ยนะครับเนื่องจากเราได้รับการถ่ายทอดความรู้จาก D4CE นะครับซึ่งเป็นโครงการที่ดีมากนะครับ เราก็ต้องนำมาใช้นะครับเรามีครูอาจารย์ที่ส่งมอบเทียนเล่มแรกให้กับเรานะครับเราก็ต้องไปจุดต่อให้กับแบรนด์เจ้าของแบรนด์หรือว่าเจ้าของอื่นๆนะครับตอนนี้เราโฟกัสคำว่า closed loop recycling นะครับอย่างที่เมื่อกี้ทาง World Bank ได้บอกว่า EPR มาแน่นอนนะครับตอนนี้แบรนด์ต่างๆหรือว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยเขาก็ตื่นตัวกันนะครับเขาก็ไม่ได้นิ่งดูดายรอให้เกิดการประกาศออกมาเป็นกฎหมายนะครับเขาก็มีการเริ่มทำโครงการกันแล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสเข้าไปร่วมทำงานกับแบรนด์ต่างๆเหล่านี้นะครับทีนี้พอมันเป็น closed loop recycling เนี่ยเราก็ต้องคือคุยกับเขาเลยครับทำงานร่วมกับเขาเลยนะครับบางครั้งท่านจะคิดว่าท่านอาจจะคิดว่าโอ้สำหรับคนที่เป็น Virgin พวกที่เป็น producer เนี่ย Virgin plastic producer ที่เป็นพวกอ่า
ไปเอ่ยชื่อเลยนะครับก็มีไม่กี่เจ้าพวก GC พวก SCG เขาจะรู้ทุกอย่างเมื่อมันเป็นรีไซเคิลไม่จริงเลยนะครับพอเป็นรีไซเคิลเนี่ยบางข้อมูลเขาก็ขาดไปนะครับตรงนี้เราก็ต้องไปเสริมนะครับหรือว่าจะเป็นพวกแบรนด์หรือว่าเป็นพวกอะไรไม่รู้ user ของใช่เขาไม่รู้ข้อมูลทั้งหมดนะครับเขารู้แค่มันข้อมูลมันเป็นพอยต์อะครับตอนนี้มีที่ผมสัมพันธ์เนี่ยข้อมูลเป็นพอยต์มันจะตกไปอยู่ตามพอยต์ต่างๆเนาะตามไลฟ์ไซเคิลของใช่ตัวพลาสติกเองมันอยู่นั้นทีนี้พอเวลาเราทำอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องมีการสื่อสารข้อมูลกลับไปนะครับไปยังเขานะครับและนี้ที่ถามว่านวัตกรรมต่างๆเนี่ยมันต้องมีแน่นอนครับการทำโคลสูปรีไซเคิลเนี่ยเป็นการทำรีไซเคิลที่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งเลยนะนะครับเป็นอีกรูปแบบหนึ่งใช้องค์ความรู้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์หลายๆท่านน่ะได้บรรยายไปแล้วมีซีเหมือนว่า chemical of concern อะไรพวกนี้ก็ต้องให้ความรู้เขานะครับพวกแบรนด์เนี่ยอย่างที่ผมบอกเขาไม่ได้รู้หมดนะบางทีเขาอยากจะทำแบบอย่างเช่นถังสีเนี้ยมี inmon labeling ผมก็ถามว่าอ้าวทำไมพี่ต้องมี inmon labeling ครับไม่มีไม่ได้เหรอเพราะว่าเวลารีไซเคิลเนี่ยโอ้โหยากมากการเอาอินโมลาเบลลิ่งออกแล้วไอ้ printed ink เนี่ยมันออกมาวันนี้มีการปรึกษาอาจารย์นุชินว่ามันจะหลงเข้าไปในรอบลูปถัดไปไหมผมก็ฟีดแบ็กเขาไปเขาบอกไม่ได้หรอกครับเวลาไปตั้งโฮมโปรคู่แข่งเขามีเราไม่มีคำถามเราขายได้ไหมครับขายไม่ได้ใช่ไหมแต่เราก็ต้องมีการสื่อสารแล้วพี่จะทำยังไงคิดว่าให้มันให้ผมทำงานง่ายขึ้นในเมื่อผมทำงานกับพี่ถ้าพี่ให้ผมทำงานง่ายขึ้นคอสพี่ก็ลดลงโดยอัตโนมัติถูกไหมมันก็จะไม่แบบไปโอเวอร์อะไรเงี้ยนะครับนะครับก็น่าสนใจเนาะเพราะว่าเราเป็นฟีดแบ็กของข้อมูลกลับไปในฝั่งของดีไซน์ตัวแบรนด์ด้วยเนาะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะให้เรามานั่งแกะจำได้ว่าคุณทิติพันธ์เคยโชว์หัวปั๊มให้ดูเนาะว่าหัวปั๊มไอ้ขวดแชมพูหรืออะไรเงี้ยมันมีหลายแมทเทียลข้างในบ้างมากเลยทั้งโลหะพอตรงเนี้ยเขาก็จะมีข้อมูลในส่วนนี้ซึ่งโอกาสที่ถ้าเราเองได้สามารถที่จะสร้างความเชื่อมโยงเนาะในลักษณะที่แชร์ในเรื่องอย่างเงี้ยมันจะทำให้ทางผู้ที่จะจัดการตอน end of life เนี่ยได้ฟีดกลับเข้าไปคนที่ดีไซน์เองเนี่ยเขาก็จะได้ข้อมูลตามจริงเหมือนอย่างที่เราคุยกันในตอนสุดท้ายเนาะว่าเราไม่ได้อยากจะต้องเวียนทุกอย่างแต่เราอยากให้มันวนก่อนแล้วเวียนซึ่งพวกนี้มันอยู่ที่เรื่องของเขาอาจจะอยากดีไซน์นะแต่ว่าข้อมูลตรงนี้มันเป็นข้อมูลที่มีมูลค่านะในการที่จะmove forward ไปได้แต่ว่าการที่จะมาทำแต่ละ product ก็จะค่อนข้างยากอยู่ใช่ไหมคะมีความซับซ้อนพอสมควรใช้เวลานานแล้วในการที่จะมันต้องมีการ facilitate ที่ทำให้มันสั้นกว่านี้หรือว่าแบบสื่อสารกันได้ดีกว่านี้ก็ต้องเป็นแบบนั้นนะครับแล้วในส่วนของนวัตกรรมมันก็ต้องการนวัตกรรมที่มันเฉพาะทางนะครับแต่ละโปรเจกต์ของโคสโมรีไซคลิ่งเนี่ยคือด้วยความที่มันมองไปในส่วนของสเกลที่มันเป็นแอปพลิเคชันหรือว่าเป็นโปรดักต์เนาะโซลูชันต่างๆก็จะเป็นโซลูชันเฉพาะทางนะครับมันจะเป็นในลักษณะนี้แต่พอสมมุติถ้าเราก็มองในเรื่องของ business model ด้วยนะคือเวลาเราทำกับพวกที่เป็นโคสโมอย่างเงี้ยครับเราก็มีพวกแบรนด์ต่างๆซึ่งเขาก็เป็นเจ้าภาพอยู่แล้วแหละเนาะมันก็มีความสามารถที่เราจะได้รับการเขาเรียกว่าอะไรนะลดความเสี่ยงในการลงทุนหรือว่าทำแล้วมีคนซื้อมีคนใช้งานอย่างเงี้ยผมก็มองว่าตรง business model ของ cost loop recycling เนี่ยมันก็มีข้อดีนะครับแล้วเราก็สามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ loop นี้ได้ด้วยนะครับนี่ค่ะมันจะไม่ใช่เฉพาะแค่เราเป็นจุดเดียวนะตอนนี้มันเริ่มมองเห็นภาพของ value network ขึ้นมาแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราฉายภาพแบกลงไปอีกนิดนึงอะค่ะคำถามนี้อาจจะขอถามคุณรัชนีนะคะว่าถ้าเรามองเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอย่างเคสของคุณทิติพันธ์เนี่ยเขาเองก็เป็นลักษณะของ MSME เนาะ SME นะคะแล้วจากที่ฟังจากเมื่อกี้ค่ะของ World Bank เนี่ยเหมือนกับเราก็จะมีการให้การสนับสนุนกับบริษัทที่เป็นขนาดใหญ่นะคะทีนี้เรามีการสนับสนุนทางการเงินยังไงกับทางฝั่งที่เป็นผู้อยู่ใน value chain ตัวเล็กๆอย่างนี้บ้างค่ะมี2แนวทางนะคะคือถ้าเป็น business model ที่เรียกว่าเริ่มเข้าใจเป็นที่ประจักษ์แล้วเนี่ยเราจะนำเงินวิ่งผ่านธนาคารพาณิชย์เพื่อออนไลน์ไปสู่ธุรกิจขนาดกลางและย่อมนะฮะแต่ถ้าเป็นธุรกิจที่อาจจะทางวงการการเงินเนี่ยยังไม่ค่อยคุ้นชินแล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะฮะว่า business เนี้ยมันจะ
มี return on investment อย่างที่คาดหวังไหมนะฮะมีความเสี่ยงอะไรอยู่บ้างที่เขายังไม่มีความชัดเจนเนี่ยนะคะเราก็จะพยายามที่จะเรียกว่าต่อจิ๊กซอใน value chain นะฮะอย่างวันนี้ที่ดิฉันไปดูงานเนี่ยก็ด้วยมีสมมติฐานว่า supply chain วันนี้มันค่อนข้างยาวผู้ที่จะนำฟีดสต็อกไปรีไซเคิลเนี่ยไม่ได้คุยกับผู้ที่จะเป็น end user นะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าสเปคไหนที่จะสร้างมูลค่านะคะก็จะมีการส่งต่อแล้วก็มี informal collector อยู่ใน supply chain อะไรเหล่านี้นะฮะเมื่อเราต้องการให้มัน circular เนี่ยอย่างเมื่อสักครู่ที่คุณธิติพันธ์ใช่ไหมค่ะพูดถึงว่าเขาเป็นคนรีไซเคิลเขาอยากไปบอกคนที่ดีไซน์ product ว่าสิ่งที่คุณดีไซน์เนี่ยมันทำให้รีไซเคิลยากนะฮะในมุมกลับเนี่ยเราก็อยากจะให้คนที่จะต้องทำรีไซเคิลเนี่ยได้ทราบว่าคนที่จะออฟเทคไปเนี่ยเขาต้องการคุณภาพลักษณะไหนนะฮะเพราะว่าพอไม่เจอกันไม่คุยกันเนี่ยก็ต่างคนต่างเดาแล้วก็ทำไปอย่างเดิมๆนะฮะbusiness model ที่จะพยายามดึงให้นอกจากข้อมูลมาเจอกันแล้วได้เพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลแล้วเนี่ยเราก็พยายามผลักดันเรื่องของ financing flow นะฮะอย่างตอนนี้เนี่ยผู้ผลิตผู้ที่จะเอา pyrolysis oil ไปใช้นะฮะพร้อมที่จะเรียกว่ากวาดซื้อถ้าได้ตรงสเปคนะฮะแล้วพร้อมจ่ายเงินล่วงหน้าทำสัญญายาวนะฮะนั่นคือเม็ดเงินที่จะมาช่วยให้คนที่อยู่ต้นน้ำเนี่ยมีทรัพยากรที่จะมาใช้ลงทุนนะฮะเช่นเดียวกันนะฮะถ้าคนที่ทำ material recovery facilities นะคะถ้าเราสามารถให้เขาได้ขยายขีดความสามารถแทนที่จะทำแค่วัตถุดิบที่เป็น feedstock สำหรับสเต็ปถัดไปแล้วส่งต่อไปให้อีกโรงงานหนึ่งอีกโรงงานนี้ก็ผลิตอีกท่อนหนึ่งแล้วก็ส่งไปติดอีกโรงงานหนึ่งเนี่ยจริงๆมันมีคอสที่มัน inefficient มากๆอยู่ใน supply chain เนี่ยนะถ้าเราย่นย่อ supply chain แล้วให้มาจัดเป็น hub นะฮะเป็น ecosystem เป็น hub นะฮะมี information flow ที่เป็น loop ด้วยเหมือนกันถูกไหมฮะนอกจาก material ที่เป็น loop แล้วเนี่ยแล้วทุกคนก็จะสามารถเอา inefficiency เนี่ยมาเรียกว่ามาสนับสนุนให้ supply chain เนี้ยมันเดินได้นะฮะแล้วถ้าเราสามารถที่จะaggregate ทั้ง volume นะ longer term contract แล้วสามารถที่จะ prepaid หรือแม้กระทั่งผู้ที่จะ off take เนี่ยเมื่อเขาเป็นบริษัทใหญ่มีเม็ดเงินเนี่ยนะฮะอาจจะลงทุนในลักษณะ เดี๋ยวค่อยๆผ่อนคืนมาให้ใช่ไหมฮะเพราะเขาจะต้องซื้อวัตถุดิบจากผู้ผลิตอยู่แล้วเนี่ยนะก็หักจากอินวอยไปเป็นงวดๆนะฮะอันนี้ก็เป็นกลไกที่เราพยายามจะ create business model ตรงนี้นะฮะที่ทาง World Bank และ FC เข้ามาศึกษาเนี่ยเพื่อที่จะดูว่าเราจะ unlock อะไรตรงไหนได้บ้างเพราะเรามั่นใจว่ามันมี inefficiency สูงมากนะวันนี้มันมีหลายจุดที่คุณธิติพันธ์บอกทุกจุดก็มีคอสใช่ฮะแล้วก็โลจิสติกคอสเนี่ยคุณขนขยะหลวมๆวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยฮะคอสมหาศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเรียกว่าพาทุกสเต็กโฮลเดอร์สนะฮะมานั่งล้อมวงกันเนี่ยคุณจะเห็นทางออกนะฮะร่วมกันนะฮะที่จะดึง inefficiency ออกจากระบบนะคะเราสามารถที่จะแมปประเทศไทยเลยว่าคุณจะ recover material เนี่ยดัมไซต์ใหญ่ๆอยู่ที่ไหนหับจะสร้างตรงไหนนะแล้วก็โลจิสติกเน็ตเวิร์กเนี่ยจะทำยังไงดิฉันยังมีอีกโปรเจกต์หนึ่งอยู่ที่เวียดนามไม่ใช่พลาสติกแต่เป็นเท็กซ์ไทล์แล้วก็ฟุตแวร์ซึ่งเขาเป็นฐานผลิตใหญ่มากแล้วก็วัตถุดิบที่เป็นเวสจากการผลิตเนี่ยไปสู่แลนด์ฟิลด์และอินซินเนอเรชั่นกลไกเดียวกันทำยังไงให้สเต็กโฮลเดอร์มาเจอกันแล้วมาออกแบบอีโคซิสเต็มใหม่นะฮะแล้วก็ให้ทรัพยากรเนี่ยมันเอื้ออำนวยซึ่งกันและกันเพื่อที่จะเดินไปด้วยกันเพราะว่าทุกคนมีส่วนได้ส่วนเสียกับตรงนี้ขอบพระคุณค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะซึ่งจริงๆสอดคล้องกับเมื่อเช้าที่ไม่ใช่เมื่อเช้า
เมื่อตอนที่ท่านอธิบดีพูดถึงนะคะว่าอยากจะยกระดับในเรื่องของการจัดการพลาสติกจัดการขยะด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะอยากให้คุณวัฒนาอาจจะขยายมุมมองตรงนี้นิดนึงซึ่งมันก็เป็นจริงๆเป็นภาพที่น่าสนใจนะคะแล้วทางคอพอมองว่ายังไงเพราะว่าหนึ่งคือมันคงไม่ใช่ไหลโฟลกันได้แต่มันอาจจะต้องมีมาตรฐานหรือกฎระเบียบอะไรที่ต้องมารองรับตรงนี้ด้วยไหมคะก็เราเคยคุยกันในเรื่องของการปรับปรุงกฎระเบียบนะคะเพราะว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องการจัดการขยะจัดการขยะก่อนนะคะในกฎหมายเนี่ยพอมันเป็นขยะแล้วมันเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมันก็จะเราก็ไม่สามารถไปทำอะไรได้นะคะเพราะว่าด้วยตัวกฎหมายบัญญัติไว้แบบนั้นนะคะพอเราทำในเรื่องของกฎหมายบรรจุภัณฑ์เนี่ยที่เราจะทำมันไม่ใช่ขยะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เข้าข่ายที่จะต้องไปจัดการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของที่เราจะนำให้มันมีการหมุนเวียนกลับเข้ามานะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรประสานงานกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นกันเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีการจัดการนะคะมีกฎหมายในมือนะคะแล้วก็มีโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่แล้วนะคะก็จะมีการพูดคุยกันว่าจะเข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้ได้อย่างไรนะคะไม่ว่าจะเป็นจุดในการที่จะช่วยเก็บรวบรวมนะคะในส่วนของที่จะเป็นตัวบรรจุภัณฑ์ต่างๆที่จะไม่เป็นขยะตรงนี้เพื่อจะกลับเข้ามารีไซเคิลเนี่ยให้ได้มากที่สุดนะคะส่วนเรื่องของที่เป็นขยะถ้าจะไปที่ท้องถิ่นจัดการเนี่ยก็ต้องยกระดับให้มันให้มีคุณภาพที่จะคัดแยกแล้วก็เอาไปรีไซเคิลให้ได้คุณภาพที่สุดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดขยะที่เราทิ้งไปแล้วแล้วพอไปรวมโรงแรมฟิลแล้วเนี่ยเราจะพูดถึงคุณภาพที่มันดีแล้วเอาไปรีไซเคิลเนี่ยมันก็จะยากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คุยกลับมาที่การคัดแยกขยะที่ต้นทางกับประชาชนนะคะแล้วก็ให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยช่วยนะคะในการที่จะส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางนะคะแต่เหมือนที่เราคุยกันมานะคะว่าการทำอะไรที่เป็นภาคสมัครใจหรือขอความร่วมมือเนี่ย uh-huh. มันไม่ได้ผลมันได้ผลแค่ระดับหนึ่งนะคะ uh-huh. เพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็หารือกับทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะอปท.ต่างๆเนี่ยว่าคุณจะต้องออกกฎระเบียบซึ่งตัวเองมีอำนาจอยู่แล้วนะคะในการที่จะให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยมีการคัดแยกนะคะของเพื่อให้ได้คุณภาพที่จะส่งต่อให้กับทางผู้ที่รีไซเคิลนะคะเพราะว่าถ้าผู้รีไซเคิลเนี่ยรับของที่คือคนรีไซเคิลเองก็ต้องมีเขาเรียกคุณลักษณะของที่จะเข้าของเขาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราได้ของที่มีคุณภาพตั้งแต่ต้นทางเนี่ยมันก็ทำให้เส้นทางเนี่ยสามารถที่จะไปถึงเรื่องของการเซอร์คูล่าต่างๆเนี่ยได้ดีขึ้นค่ะจริงๆถ้ามันมีคุณภาพอาจจะไม่มีต้นทางและปลายทางนะคะมันก็จะหมุนไปตามกลไกการตลาดด้วยค่ะเพราะว่าถ้ามันสะอาดมีมูลค่าของมันเนี่ยตัวมันเองจะไม่ถูกพูดถึงเลยเพราะมันจะไม่เหลืออยู่ที่คุณไพศาลพูดใช่ค่ะถ้าเกิดมันมีมูลค่าแล้วมันสะอาดเนี่ยรับรองได้คือคนที่รับในการรีไซเคิลนะคะหรือจะไปจัดการต่อเนี่ยมันมีตลาดของมันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะส่งเสริมหรือทำในส่วนที่มันไม่สามารถที่จะรีไซเคิลได้แต่จริงๆแล้วมันมีศักยภาพในการรีไซเคิลแต่ถ้ามันปนเปื้อนหรือมันไม่สะอาดซะแล้วเนี่ยมันจะทำให้ตัวมันเองเนี่ยไม่สามารถที่จะนำกลับเข้ามาเพราะมีต้นทุนเยอะนะคะตรงนี้เราก็พยายามที่จะมีการพูดคุยนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นก้อนสุดท้ายที่เราตอนนี้เราก็กำลังพูดกับแม้กระทั่งผู้ประกอบการนะคะก็จะโยงออกไปที่เรื่องของการออกแบบต้นทางเหมือนกันว่าถ้าคุณผลิตอะไรมาที่เป็นปลายทางไม่สามารถที่จะเก็บกลับรวบรวมมาจัดการได้เนี่ยคุณก็ต้องปรับเปลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่งั้นเนี่ยเราก็จะไม่มีทางที่จะโค้ดลูปหรือแม้กระทั่งจะเก็บกลับมาที่จะรีไซเคิลได้ค่ะถ้าอย่างนั้นเมื่อกี้อาจจะพลาดพิงนิดนึงถึงทางฝั่งอุตสาหกรรมพลาสติกนะคะว่าเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์ก็ดีนะคะหรือว่าการนำตัวเซอร์คูลาร์พลาสติกเข้ามาร่วมนะคะในกระบวนการออกแบบของตัวผลิตภัณฑ์ใหม่อาจจะถามคุณไพศาลเมื่อกี้แชร์มานิดนึงแล้วว่ามีโครงการหรือมีโปรเจกต์ซึ่งอันนั้นมันจะเป็นในลักษณะของการ
เอาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ end of use เนาะแล้วก็ไปเปลี่ยนกลับมาทีนี้มีภาพของอุตสาหกรรมไหมคะหรือการปรับตัวของอุตสาหกรรมว่าณตอนนี้ทุกคนพอจะเห็นแหละว่ามันมีความต้องการที่คุณอยากจะต้องรับผิดชอบในฐานะของการออกแบบเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือออกแบบเพื่อให้มันรีไซเคิลหรือเรื่องของ recyclability ซึ่งจริงๆมันก็มีคนพูดถึงเนาะแล้วก็มีกฎระเบียบมีการวิธีคำนวณนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยทางภาคอุตสาหกรรมมีการปรับตัวอย่างไรแล้วมองว่าไอ้แนวทางแบบนี้การที่จะ adopt ใช้เนี่ยมันมีความยากง่ายยังไงอะคะในอุตสาหกรรมพลาสติกก็อันนี้อาจจะพูดในมุมของแบบกว้างนะครับพูดในมุมของอุตสาหกรรมพลาสติกต้องบอกว่าอย่างที่อาจารย์ท่านอธิบดีได้แล้วก็ท่านอาจารย์นิรินได้พูดถึงนะครับตัวตัวที่เราคุยกันอยู่ตรงนี้นะครับเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ 2-3 ปีนี้เองนะครับแต่ถามว่าภาคอุตสาหกรรมเองเนี่ยเขาปรับตัวที่อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องcircular เนี่ยนะครับตั้งแต่แรกๆเนี่ยผมว่ามันมีมากกว่า3ปีแล้วนะครับแต่ณวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยโมเมนตัมหรือการขยับเนี่ยหรือแมกนิจูดที่เราได้พูดถึงของการขยับตัวเนี่ยอาจจะค่อยเป็นค่อยไปนะครับด้วยความที่ทุกอย่างใช้เงินลงทุนทุกอย่างใช้อินเวสเมนต์ทุกอย่างใช้เทคโนโลยีนะครับแต่ตั้งแต่มีทริตี้นี้เกิดขึ้นนะครับมันเกิดสัก2ปีหรือ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าภาคอุตสาหกรรมในมุมของผู้ผลิตปิโตรเคมีหรือพลาสติกเนี่ยมีความใช้คำว่า alert ก็ได้นะฮะใช้คำว่าตื่นตัวแบบอย่างมีนัยสำคัญแล้วก็ลุกขึ้นมามองตัวเองลุกขึ้นมามอง stakeholder ลุกขึ้นมามอง value chain แล้วลุกขึ้นมาทำกิจกรรมอะไรที่อาจจะทำเมื่ออาจจะทำน้อยตอนหลังก็จะทำมากขึ้นนะครับผมว่ารายใหญ่ในประเทศเรานะครับเริ่มพูดคุยเรื่องนี้ทุกรายใช้คำว่าทุกรายก็ได้นะครับเพราะว่าปิโตรเคมีทุกคนก็กังวลเนาะโดยเฉพาะบทบัญญัติที่อาจารย์พูดถึงข้อที่1คือเรื่องพอลิเมอร์ปฐมภูมิเนี่ยทำให้ทุกคนลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าถ้าเขาจำกัดเรื่องของปฐมภูมิแล้วอุตสาหกรรมอยู่อย่างไรทุกอุตสาหกรรมก็พยายามจะทำเรื่องนี้ให้มันถึงจะมีคำว่าการผลิตอย่างยั่งยืนการใช้อย่างยั่งยืนแต่ตอนนี้เราต้องมาคุยกันต่อว่าคำว่ายั่งยืนเนี่ย definition แปลว่าอะไรนะครับแต่ในภาคผู้ผลิตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยความที่มันมีทางออกของมันอยู่แล้วคือเรื่องของการผลิตและดีไซน์ให้เกิดการรีไซเคิลได้เนี่ยเขาเองไม่ได้ตั้งใจที่อยากจะผลิตไปขุดน้ำมันของใหม่มาผลิตหรอกครับ เขาอยากแค่ทำธุรกิจแต่ถ้าธุรกิจนั้นเดินหน้าด้วยการใช้รีซอร์สที่มีอยู่ในเมืองผมเคยได้ยินคำนี้จากอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเรามีเหมืองอยู่ในเมืองนะครับขยะของเราพวกเราเนี่ยคือเหมืองเราแค่หยิบของในเหมืองตัวเนี้ยที่อยู่ในเมืองเนี่ยขึ้นมาผลิตใหม่เนี่ยมันก็เหมือนกับเราก็ยังทำธุรกิจของเราต่อไปได้แต่ไม่ต้องไปขุดน้ำมันตัวใหม่ขึ้นมานั่นคือการหมุนวนแบบอย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพราะฉะนั้นภาคธุรกิจเองพยายามจะลุกขึ้นมามองเรื่องของเทคโนโลยีนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะครับแล้วก็แต่เขาก็กังวลนะครับเพราะว่าถ้าภาคของการจำกัดปฐมภูมิเกิดขึ้นอย่างทันทีทันใดมันกระทบทันทีเนี่ยอันนี้คือจุดที่กังวลที่สุดนะครับในปี INC 3หรือ4ที่ผ่านมาเราจะสังเกตว่าผู้เล่นระดับโลกนะครับไปร่วมประชุมเยอะมากทั้งที่มันไม่เคยเกิดขึ้นใน1และ2มาก่อนนะครับแต่พอ3 4นี่ไปกันเยอะมากนะครับแล้วคิดว่า5น่าจะไปเยอะกว่าใช่ไหมฮะก็มีโอกาสนั้นที่ทุกคนเขาพยายามจะมองนะครับแล้วเขาพยายามเข้าไปอินโวล์แล้วก็ให้ข้อมูลนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอยู่ด้วยกันอย่างยั่งยืนก็คือทั้งผลิตทั้งผู้ใช้แล้วก็รวมถึงการนำกลับมารีไซเคิลในเมื่อหมดอายุไปแล้วนะครับก็เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่พาราเรลกันอยู่ตลอดเวลาก็คือคาร์บอนแคปเจอร์หรือว่าพูดถึงคาร์บอนนิวทรัลคาร์บอนนิวทรัลิตี้ทั้งหลายนะครับซึ่งสองเรื่องนี้คาร์บอนนิวทรัลิตี้มาก่อนแต่พาสซีฟทริตี้เนี่ยมาแรงนะครับจริงๆแล้วมันไปคู่กันได้เพราะพาสซีฟทริตี้ถ้าคำว่ายั่งยืนมันตอบโจทย์เรื่องของคาร์บอนนิวทรัลิตี้หรือคาร์บอนเน็ตซีโร่ก็ตามเนี่ยนะครับทุกอย่างมันจะไปพร้อมๆกันแบบมีโมเมนตัมที่ใหญ่นะครับแต่ถ้าเรามองว่า business as usual เนี่ยมันไม่มีทางไปต่อได้นะคะแล้วก็เรามองเรื่องของการผลิตอย่างยั่งยืนเนี่ยค่ะแล้วอย่างอุตสาหกรรมมองว่าไอการผลิตอย่างยั่งยืนนี่หน้าตามันน่าจะเป็นประมาณไหนคะคือณปัจจุบันต้องพูดคำนี้ครับว่าทุกคนเนี่ยก็จะดึงเรื่องของ
ราใช้คำว่า PCR มาคำนี้บ่อยๆนะครับ PCR post consumer recycle นะครับพลาสติกเองเนี่ยสิ่งที่เขาจะทำและคิดว่าเป็นโปรเจกต์ในอนาคตก็คือการเพิ่มปริมาณของการผลิตให้ในรูปของ PCR มันก็คือการเอาเหมืองที่ผมว่าเหมืองที่อยู่ในเมืองเนี่ยครับมาผลิตเป็นพลาสติกและนำไปสู่การใช้อย่างที่เราจะได้ยินแบรนด์ใหญ่ไม่ว่า Lever หรือ PNG ก็ตามเนี่ยลุกขึ้นมาประกาศว่าเขาจะต้องมีแพคเกจจิ้งที่มาจาก PCR อย่างน้อย 50% ภายในปีนั้นปีนี้อะไรอย่างนี้นะครับนั่นคือ driver หลักที่ทำให้ผู้ผลิตเองก็ตอบสนองเพราะว่า driver นี้มันเกิดขึ้นแล้วผู้ผลิตก็ต้องตอบสนองเพราะฉะนั้น PCR ก็จะเป็นตัวเลขที่ growth ขึ้นอย่างมีนัยสำคัญคำถามคือการผลิตแบบนี้เรียกว่า sustain หรือไม่นะครับก็ต้องมองว่าถ้ามันมีการลดการใช้ของใหม่ในมุมของคาร์บอนมันคือยั่งยืนถ้าการเป็นลดใช้ของใหม่นะครับแต่ในมุมของผู้บริโภคต่างอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือว่าเมื่อผลิตมีการใช้มีการเอาไปใช้แล้วมีการ manage ขยะหลังการใช้เนี่ยอย่างเรียกว่าอะไรนะอย่างที่พี่ไก่วาสนาพูดถึงนะครับว่าถ้า EPR เกิดขึ้นถ้า EPR เกิดขึ้นมี responsible จากผู้ผลิตแล้ว คำถามคือ mindset ของผู้บริโภควันนี้พร้อมหรือยัง ว่าที่บ้านแยกขยะกันหรือยังขยะอยู่ที่บ้านนี่ยังเทรวมกันอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้มันต้องมาคู่กันนะครับกฎระเบียบกติกามารยาท mindset ของคนผู้ผลิตเข้ามาเกี่ยวข้องผู้บริโภคใช้งานอย่างยั่งยืนมันจะยั่งยืนทั้งระบบอันนี้มุมมองของผมนะครับค่ะ ขอบคุณมากเลยค่ะซึ่งต่อจากเนื่องจากประเด็นที่คุณไพศาลพูดถึงเมื่อกี้นะคะเรื่องของmindset เนาะเข้าใจว่าทาง IJS เนี่ยมีงานวิจัยหรือการทำการศึกษาด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะเรื่องของmindset ของผู้บริโภคหรือการยอมรับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในการใช้พลาสติกนะคะมีการสตั๊ดดี้ด้านนั้นด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนประมาณช่วงโควิดเนี่ยเราก็มีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของpost consumer ของการใช้ของผู้บริโภคนะคะที่ก่อนและหลังโควิดนะคะแล้วก็จะอันนั้นจะเป็นการศึกษาจากทางญี่ปุ่นแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเรามีโครงการ2โครงการด้วยกันนะคะก็คือจะเป็น behavioral change ซึ่ง insights นะคะซึ่งอันนี้ก็จะดูเรื่องของการบริโภคพลาสติกเหมือนกันนะคะแล้วก็เราถ้าเชิญจำไม่ผิดเนี่ยเราเปิดให้ประเทศในอาเซียนเนี่ยสมัครแล้วก็เข้าใจว่าเฟสแรกเนี่ยรวมประเทศไทยด้วยแล้วก็มีประเทศอื่นๆแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีเฟส2ขอโทษด้วยพอดีข้อมูลไม่เป็นข้อมูลของทางสำนักงานใหญ่ก็เลยไม่ค่อยทราบก็จะมี2อันที่เป็นอันนี้ค่ะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกันแล้วพอจะมีอินไซต์จากในเฟส1มั้ยคะว่าจากการศึกษาแล้วเนี่ยพบว่าทางใน behavioral change เนี่ยมันสามารถที่จะเกิดขึ้นหรือด้วย catalyst แบบไหนอะคะอันนี้ขอโทษจริงๆเพราะว่าเชิญไม่ได้ดูโครงการนี้แล้วก็ อันนี้เป็นโครงการของ HQ ปกติเชิญจะประสานโครงการอื่นอะไรนะคะขอโทษด้วยค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะแล้วคุณเชิญอาจจะมีอย่างอื่นที่สามารถที่จะแชร์กับเราได้ถ้าจะต่อจากประเด็นที่คุณไพศาลพูดถึงนะคะว่ามันไม่ได้จะเป็นเฉพาะถ้าในเชิงเทคนิคเนาะมันก็จะเป็นเรื่อง material เอามาใช้ใหม่ได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีและแม้แต่ใน INC เองก็พูดถึงเรื่อง national circumstance นะคือมันมี national plan แล้วแล้วก็มันก็มี national circumstance ของแต่ละประเทศอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอจะมาแชร์ในเรื่องตรงนี้ได้บ้างไหมคะคือเดี๋ยวเชิญต้องขอบอกก่อนว่าในส่วนตัวของเชอจะดูเรื่องของ policy เป็นหลักนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึง national plans เนี่ยทาง IGS เองเนี่ยได้เหมือนกับช่วยประเทศอาเซียนนะคะในการพัฒนาขีดความสามารถรั่วพวก capacity building แล้วก็เหมือนกับช่วยล่าสุดเนี่ยเราช่วยกัมพูชาแล้วก็พม่าเนี่ยในการทำแผนปฏิบัติการระดับประเทศซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะดูเรื่องของการจัดการขยะแล้วก็เรื่องของพลาสติกลีเคจแล้วก็ฮอตสปอตแล้วก็พลาสติกเวสต์โฟลว์ไดอะแกรมพวกนี้ค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเนี่ยให้เขาเนี่ยได้ทำแผนของเขาเนี่ยให้สอดคล้องกับของพลาสติกทรีดีที่ออกมาด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็ช่วยอยู่แล้วก็
เท่าที่เธอเข้าใจก็คือ IGES เนี่ยมีช่วยอินโดนีเซียนะคะทำ National Plastic Waste Reduction Strategy Action Plan ด้วยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เราก็ช่วยเวียดนามนะคะในการทำ National Action Plan ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง Marine Debris นะคะแล้วก็คือเพราะว่าทุกคนแบบเทคนิคกันหมดเลยแต่ว่าอันนี้จะออกแนว policy ออกแนวประสานใช่ไหมคะก็อยากจะแชร์นะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะมีงานที่เป็น expert working group on marine debris นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะมีกลุ่มของผู้เชี่ยวชาญนะคะทั้งจากมหาวิทยาลัยแล้วก็จากที่แนะนำโดยรัฐบาลนะคะใน13อาเซียน plus 3นะคะซึ่งตัวแทนของประเทศไทยก็จะมีอาจารย์จากมหิดลแล้วก็มีของจุฬาด้วยซึ่งผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้เนี่ยก็จะมาแชร์นะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆในประเทศนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็เหมือนกับว่าให้แต่ละท่านเนี่ยได้นำเสนอเป็นงานวิจัยเข้ามานะคะแล้วก็เหมือนกับว่าฟีดแบ็กไปให้กับประเทศสมาชิกกันนะคะว่าเหมือนกับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เพราะว่าอันนี้มันก็จะเป็นเครื่องมือให้กับรัฐบาลที่จะสามารถมีข้อมูลเพิ่มเติมได้ว่ามีงานอะไรทำอยู่บ้างนะคะแล้วก็เมื่อกี้แตะเรื่อง EPR ขอพูดนิดนึงก็คือว่า IGES ก็ช่วยฟิลิปปินส์นะคะในการทำเรื่องของโมเดล EPR ปรับใช้โมเดล EPR แล้วก็เรื่องของการจัดการขยะอย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็ขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงแล้วก็มีเรื่องของเราทำ City Action Plan นะคะที่ช่วยในประเทศในเอเชียนะคะแต่ว่าหลักๆที่เชิญค่อนข้างเกี่ยวข้องด้วยก็จะมีนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็สุราบายาแล้วก็กัวลาลัมเปอร์แล้วก็ที่ดานังนะคะอันนี้ก็เป็น City Action Plan เกี่ยวกับเรื่องของพลาสติกwaste เลยค่ะ mm-hmm. แล้วก็มีกิจกรรมที่เหมือนกับใช้ดิจิตอลทูลเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อดูว่าฮอตสปอตของแต่ละซิตี้เนี่ยมีที่ไหนบ้างเพื่อที่จะช่วยให้รัฐบาลสามารถจัดการตรงนั้นได้ประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะซึ่งจะเห็นว่าจริงๆแล้วไม่ใช่แต่ประเทศไทยเนาะที่กำลังมีมูฟเมนต์ประเทศต่างๆในอาเซียนก็ไปพร้อมๆกันนะคะทีนี้อย่างในกรมควบคุมมลพิษเองเนี่ยก็อยู่ในฐานะที่นอกจากจะดูแลประเทศเราแล้วเนาะก็จะดูก็จะเห็นเพื่อนบ้านของเราด้วยที่จะไปในทางนี้ด้วยกันแล้วจริงเราจะมองว่าอย่างอีโคโนมิกของเราอย่างเงี้ยอย่างอาเซียนเงี้ยนะคะเราก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันเนาะเรื่องของการบริโภคเรื่องของการใช้ซึ่งก็คิดว่าถ้าดูจากรูปตอนที่ท่านอธิบดีพูดให้ดูเนี่ยทางอาเซียนนี่ก็แดงๆส้มๆนะเป็นผู้เจเนเรตหลักเลยในส่วนของเรื่องขยะพลาสติกซึ่งแสดงว่าไม่ใช่แสดงว่าเหรอเรามองว่าเราก็มีความท้าทายพอสมควรนะในภาพทั้งภูมิภาคด้วยและประเทศไทยด้วยในการที่เราจะจากที่เราเองก็เป็นอันดับต้นๆด้วยในการเจเนเรตเรื่องขยะพวกนี้นะคะแล้วทางคอพอเนี่ยอยู่ในจุดที่เราก็ต้องออกทั้งมาตรกฎหมายควบคุมดูแลคนนั้นคนนี้มองความท้าทายในตรงนี้เป็นยังไงคะแล้วคิดว่าไอความท้าทายตรงเนี้ยหรือความเสี่ยงตรงเนี้ยจากที่สัมผัสมาหรือทำมาเนี่ยมันมีจุดไหนที่คิดว่าต้องการการช่วยเหลือในระดับไหนหรือว่ามองว่าประเทศไทยเนี่ยน่าจะไปไม่ต่อตรงนี้ได้ก้าวข้ามความท้าทายตรงจุดไหนได้หรือต้องการทูสไลด์เข้ามาช่วยเพิ่มอันนี้ต้องขอบอกเลยนะคะเพราะเวลาที่ได้รับเชิญหรือนำเสนออะไรที่เกี่ยวกับในประเทศอาเซียนเนี่ยเราต้องบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยมันเป็น number one นะคะ number one ของเรานี่คืออะไรคะยังพูดถึงพลาสติกเนี่ยเรามีธุรกิจตั้งแต่ขุดน้ำมันนะคะยันไปถึงการผลิตบริโภคนะคะเรามีซาเล้งเรามีร้านเสริมของเก่าเรามีผู้รีไซเคิลเรามีทุกอย่างครบวงจรไม่มีประเทศไหนเหมือนเรานะคะอันนี้นะคะเป็นข้อดีของประเทศไทยนะคะแล้วข้อดีอีกส่วนนึงนะคะคือความร่วมมือของทุกภาคส่วนจริงๆนะคะที่บอกว่างานพลาสติกอันนี้แรงพองานมันแรงเนี่ยแล้วความร่วมมือกลับมาดีนะคะจากกลุ่มของโดยเฉพาะภาคเอกชนนะคะตอนที่เราทำกฎหมาย EPR ที่เราเริ่มทำ EPR แรกๆเนี่ยค่ะเราก็มีนโยบายที่จะทำตรงนี้อยู่แล้วนะคะแล้วกลุ่มภาคเอกชนเนี่ยจับมือกันนะคะรวมกลุ่มกันมาแล้วมาคุยกับที่กรมนะคะว่า
เราพร้อมจะทำเรื่อง EPR แล้วเราจะเริ่มทำแบบสมัครใจแล้วนะคะแล้วภาครัฐจะออกมาตรการกฎหมายเนี่ยเขาจะไปศึกษาให้ก่อนนะคะแล้วก็จะนำข้อคิดเห็นข้อปัญหาต่างๆเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังว่าถ้าเราจะทำภาคบังคับเนี่ยเราจะทำอย่างไรนะคะอันนี้เป็นข้อดีข้อนึงคือพอด้วยนิสัยคนไทยนะคะเวลาเราอยู่ดีๆเราอาจจะตีกันนะคะแต่พอเวลาเรามีข้อศึกบุกเนี่ยเราจะร่วมมือกันนะคะอันนี้ก็เช่นกันค่ะถ้ามันมีมาตรการพลาสติกระดับโลกเนี่ยเข้ามานะคะเราจะหันมาคุยกันนะคะแล้วก็มากำหนดเป้าหมายโดยเฉพาะเป้าหมายเนี่ยในแผนที่เราจะรองรับของตัว INC เนี่ยค่ะเราก็คุยกันว่าหลังจากแผนปฏิบัติการฉบับ2แล้วนะคะฉบับ3ของเราเนี่ยมันอาจจะเป็นแผนปฏิบัติการที่รองรับมาตรการพลาสติกตัวนี้นะคะซึ่งดูครบวงจรนะคะแล้วก็จะลงรายละเอียดในแต่ละตัวนะคะอย่างที่คุณไพศาลพูดในเรื่องของตัว PCR เราก็มีการคุยกันนะคะว่ามันจะต้องมากำหนดนะคะเพราะว่าทางผู้ผลิตรายใหญ่อย่าง Unilever เองเนี่ยเขาก็บริษัทแม่ก็อยากให้มีตัว PCR content เท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะเขาก็อยากให้มีการบังคับให้ทำให้ถึงเป้าหมายกำหนดเป้าหมายด้วยกันเพราะเขาเวลาผลิตและขายเนี่ยเขาไม่ได้ผลิตว่าจะขายประเทศนี้จะใช้ 50% จะขายประเทศนี้ใช้ 30% คือมันจะต้องตรงเหมือนกันหมดเป็นสากลนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเหมือนทางที่คุณทิติพันธ์บอกในเรื่องของถ้าเราจะรีไซเคิลเนี่ยเราก็ต้องมีคุณสมบัติของที่จะเข้ารีไซเคิลเพราะฉะนั้นเนี่ย PCR ก็เช่นกันนะคะแล้วก็ต้องคุยกันตั้งแต่ต้นทางว่าจะผลิตยังไงให้มันได้คุณภาพนะคะแล้วก็สามารถที่จะแข่งขันกับตัว Virgin Material ได้นะคะตรงนี้ก็เป็นส่วนสำคัญนะคะแล้วก็คิดว่าตรงนี้เป็นความท้าทายของเราคือเราจะต้องสมดุลให้ได้นะคะในเรื่องของถึงแม้ว่าเราจะมีหมวกสิ่งแวดล้อมนะคะตัวเองอาจจะได้ทำงานสิ่งแวดล้อมมามากนะคะบางครั้งเนี่ยได้ยินคำพูดบางอย่างที่บอกว่าเศรษฐกิจต้องเป็นที่หนึ่งเนี่ยบางทีเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันไม่ได้สิมันต้องสิ่งแวดล้อมนะคะแต่พอเราไปอ่านบทความต่างๆหลายบทความเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราจะยึดแต่สิ่งแวดล้อมเนี่ยเราไม่มีเศรษฐกิจควบคู่เนี่ยประเทศอย่างเราเนี่ยก็อยู่ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความท้าทายที่สุดคือการที่เราจะทำสมดุลนะคะทั้งเศรษฐกิจนะคะสิ่งแวดล้อมและสังคมของเราเนี่ยให้อยู่ได้ทำได้อย่างไรนะคะเพราะว่าไม่ว่ามาตรการอะไรที่จะออกมาเนี่ยเราจะคำนึงถึงรายใหญ่อย่างเดียวไม่ได้นะคะ SME บ้านเราเนี่ยเยอะมากนะคะจริงๆแล้วเรื่องนี้เรายังไม่คุยกับ SME เลยนะคะหมายถึงว่าคุยในรายละเอียดนะคะที่จะให้ทุกภาคส่วนเนี่ยรับรู้การรับรู้เนี่ยเป็นส่วนสำคัญเหมือนที่น้องเชอบอกนะคะเพราะว่าเวลาเราไปคุยเนี่ยเราเรียกผู้ประกอบการเข้ามาฟังเนี่ยคนที่จะได้โอกาสก่อนแล้วก็ได้รับรู้ก่อนเนี่ยเพราะว่าเขาสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลก่อนเนี่ยรายใหญ่นะคะเป็นรายใหญ่แล้วก็รายเล็กๆย่อยๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราจะต้องสร้างการรับรู้ให้เขามากขึ้นนะคะไม่ใช่เพียงแต่ผู้ประกอบการนะคะแม้กระทั่งภาครัฐด้วยกันนะคะกับกระทรวงอื่นๆเนี่ยที่คุณจะต้องมาร่วมมือกันทำตรงนี้เราก็ต้องมีการสร้างการรับรู้ด้วยนะคะตรงนี้อาจจะเป็นความท้าทายที่เราจะต้องหามาตรการที่จะทำในแผนปฏิบัติการฉบับใหม่เนี่ยที่จะรองรับมาตรการตัวนี้ค่ะซึ่งเราจะต้องคิดว่าก่อนที่จะเป็นแผนเนี่ยเราคงจะต้องคุยเชิงลึกกับทุกๆกลุ่มนะคะเพื่อจะหาทางในการที่จะดำเนินงานร่วมกันค่ะเพราะว่ากรมเองไม่สามารถที่จะกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานเนี่ยคนเดียวได้นะคะเพราะว่าถ้ากำหนดมาแล้วมันทำไม่ได้เนี่ยก็ไม่มีประโยชน์สำหรับประเทศค่ะค่ะแต่ที่คุณวาสนาบอกว่าตอนนี้เหมือนข้าศึกบุกแล้วเราต้องร่วมช่วยกันเนี่ยนะคะการที่เปิดเข้าสู่ SME หรือรายเล็กรายย่อยเนี่ยค่ะอะไรที่จะเป็นจากประสบการณ์ในการทำงานนะคะอะไรที่จะเป็นสิ่งที่จะดรอเขาเข้ามาค่ะเป็นมาตรการจูงใจนะคะที่เราคุยกันว่ามีเรื่องของ economic incentive อะไรบ้างที่เราจะต้องพูดคุยกันนะคะเพราะว่าถ้าเราพัฒนาตรงนี้ไปแล้วเนี่ยแล้วเขาไม่สามารถที่จะสร้างงานได้นะคะไม่มีโอกาสที่จะมีกลไกต่างๆในการสร้างงานหรือสร้างรายได้ขึ้นมาได้จากมาตรการโลกตรงนี้ค่ะเราก็คิดว่าการบริหารของตัวพลาสติกตรงนี้สำหรับประเทศเราอาจจะล้มเหลวนะคะเพราะว่า
ก่อนหน้านี้ค่ะมีโอกาสได้คุยกับทางท่านทูตไทยที่ไนโรบีนะคะท่านก็ให้ความเห็นว่าเขาเห็นเราเจรจามาหลายครั้งแล้วนะคะแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยคือเราพยายามจะเจรจาที่เรามีข้อมูลด้านเทคนิควิชาการนะคะแล้วเราก็พยายามเจรจาด้วยข้อมูลเทคนิคนะคะหรือเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยแต่พอท่านทูตบอกว่าเราต้องมองอีกมุมนึงเราต้องตอนนี้เราต้องหาโอกาสนะคะจากมาตรการตัวนี้ในการสร้างกลไกการตลาดให้ประเทศเราเนี่ยขายของได้นะคะขายของได้ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมต่างๆที่เราจะวิจัยเพิ่มขึ้นมานะคะหรือแม้กระทั่งนะคะตัวจะไม่พูดว่าพลาสติกทดแทนก็ไม่ใช่นะคะเราอาจจะต้องกำหนดว่าอะไรบ้างแอปพลิเคชันไหนบ้างที่จะใช้เป็นตัวพลาสติกนะคะแอปพลิเคชันไหนจะใช้เป็นไบโอพลาสติกหรือทางเลือกอื่นๆหรือเราจะไม่ใช้นะคะกำหนดตรงสัดส่วนตรงนี้ให้ชัดเจนแล้วก็ปรับเปลี่ยนนะคะแล้วก็เราก็จะได้เขาเรียกอะไรสมดุลในทุกสาขาของเราเพราะว่าบ้านเราเป็นเมืองเกษตรเรามีต้นทุนนะคะเราต้องพยายามมองอะไรที่เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะสร้างตลาดได้จากการมีมาตรการตรงนี้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะซึ่งเมื่อกี้เนี่ยมีจุดหนึ่งนะคะที่คุณวัฒนาพูดถึงก็เลยอยากจะเรียนถามคุณรัชนีนิดนึงนะคะเรื่องของโอกาสการลงทุนเนี่ยค่ะหรือ priority area สำหรับเอกชนไทยนะคะที่ในช่วงเปลี่ยนผ่านในช่วงที่จะเป็น plastic treaty ตรงนี้มีอะไรที่มองว่าน่าจะเป็นโอกาสสำคัญให้กับภาคเอกชนบ้างคะก็ขออนุญาตที่จะต่อยอดจากคุณวัฒนาว่าเรามีองค์ประกอบครบเรียกว่า the whole life cycle ของพลาสติกเลยนะคะ แล้วก็พลาสติกทรีตี้ครั้งนี้ก็มาคล้ายๆกับที่เป็นเรื่องของ Paris Agreement ใช่ไหมฮะเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่เราจะต้องแก้แล้ววันนี้ไปแบบเดิมไม่ได้แล้วนะฮะมันจะมีเรื่องของ transparency เรื่องของ plastic disclosure ขึ้นมาอาจจะมี plastic footprint นะฮะที่อาจจะเป็นตัวที่จะมา create market คือบริษัทที่ offtake ไปใช้เนี่ยเขาจะต้องพยายามลด footprint ลดการใช้ virgin plastic อะไรก็ดีเนี่ยนะฮะก็คือจะเป็นตัวที่จะ create demand นะฮะเรามีองค์ประกอบพร้อมอยู่แล้วในประเทศเรานะฮะเราจะต้องรีบผันเอาสิ่งที่เราซักซ้อมในหน่วยเล็กที่นู่นที่นี่ที่กระจัดกระจายกันอยู่เนี่ยฮะมาต่อเชื่อมและยกระดับนะฮะคำว่ายกระดับเนี่ยคือเอาgood practice เข้ามาในเรื่องของ process เอาเทคโนโลยีเข้ามา machinery ต่างๆนะฮะแล้วเรามี M-Tech มีองค์กรที่ทำ R&D อยู่แล้วเนี่ยนะฮะการที่เราจะต้องมาอาจจะต้องมีการประเมินว่าวัสดุที่ผ่านกระบวนการเนี่ยมีคุณสมบัติตามที่จะนำไปใช้เหมาะสมหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะฮะติ้งแต้งของเราที่เป็น R&D เนี่ยจะต้องเริ่มขับเคลื่อนให้เป็นอุตสาหกรรมฮะธุรกิจที่กระจัดกระจายกันอยู่เนี่ยจะเป็นซาเล้งเป็นอะไรก็ดีเนี่ยนะฮะเราต้องนำมาประกอบร่างแล้วทำให้เป็นอุตสาหกรรมดิฉันเคยสอบถามกรมโรงงานที่เขามีอินเซนทีฟให้กับไบโอพลาสติกแต่ไม่มีให้กับรีไซเคิลพลาสติกเขาบอกว่าธุรกิจไม่หน้าตาไม่เป็นโรงงานนะฮะแยกขยะด้วยมืออะไรเงี้ยนะฮะไม่เป็นโรงงานก็เราควรจะยกระดับให้เป็นโรงงานซะนะฮะแล้วก็อาจจะต้องมีการปลดล็อกเรื่องของกฎระเบียบบางอย่างเพราะว่าการไปตั้งโรงแปรรูปอยู่ห่างไกลจาก source of waste เนี่ยนะฮะมันไม่ efficient นะฮะเราอาจจะต้องปลดล็อกว่าถ้าเป็นโรงงานลักษณะนี้อยู่ติดกับโซนที่เป็นเหมาะสมที่จะเปลี่ยนแปรรูปเนี่ยเราก็จะต้องมีกลไกเรื่อง ESG เข้าไปกำกับด้วยนะคะไม่ใช่ว่าปลดล็อกก็คือปลดไปเลยนะฮะก็ต้องมาพร้อมกับโนว์ฮาวที่จะจัดการแบบครบสมบูรณ์เพื่อที่เราจะสามารถที่จะบอกประชาคมโลกว่านี่คือ best practice เรามี operations ที่สามารถจะออกเอกสารรับรองได้ traceable test มาแล้วนะฮะแล้วก็ไม่มี green washing นะฮะตรงนี้เนี่ยทุกภาคส่วนจะต้องรีบมาสานต่อกันนะฮะยกระดับให้เป็นอุตสาหกรรมฮะอย่าปล่อยให้ต่างคนต่างทำ
นะฮะแล้วก็เราจะได้เอาของดีของเราที่อยู่ในพ็อกเก็ตต่างๆเหล่านี้มาขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมนะฮะโลกรู้จักเราดีอยู่แล้วในเรื่องของ petrochemical ขอให้โลกได้รู้จักกับเราในเรื่องของ sustainable plastic ที่หรือวัสดุพันธุ์ใหม่ที่จะออกไปนะฮะ เขาจะแบนเรื่องของ single use plastic นี่คือโอกาสเพราะเรามี agricultural waste ซึ่งไม่ควรจะเรียก waste อีกต่อไปเนาะเราควรจะเรียกว่า post harvest material นะฮะมา convert ให้เป็นสินค้าที่เป็นอุตสาหกรรมฮะ packaging ทั้งหลายช้อนทำด้วยวัสดุจากพืชก็มีแล้วนะคะดิฉันมีโอกาสที่บริษัทที่จีนเนี่ยเดินทางมาประเทศไทยมานั่งคุยอยู่2ชั่วโมงนะฮะเขาได้ถอดรหัสพวกนี้มาหมดแล้วนะเขาทำบรรจุภัณฑ์ให้ iPhone iPadแล้วก็จะมาทำบรรจุภัณฑ์ให้ McDonald's Starbucks อะไรเหล่านี้ทีเนี้ยเขาจะต่อยอดเขาจะมาขยายโรงงานทีละโรงงานเนี่ยมันไปไม่ทันแล้ววัตถุดิบไม่พอเขาต้องการเอาเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมกับโนว์ฮาวของเขาเนี่ยมาไทยแลนด์มาเวียดนามนะอันนี้เนี่ยเป็นโอกาสของเราและถ้าเราถอดรหัสของเราได้เนี่ยเราก็ควรจะทำโมเดลแบบที่จีนทำนะเราขายโนว์ฮาวเราจด IP เราวันนี้ไปดูโรงที่ทำจากขยะ municipal waste ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ได้เนี่ยเราบอกเขาว่าคุณอย่าคิดแค่นี้คุณควรจะบันทึกเลยว่าฟอร์มูล่าอินกรีเดียนของคุณคืออะไรทำปุ๋ยราคาพิเศษของคุณที่ได้มาจิ้นเยอะๆเนี่ยคุณทำยังไง RDF ที่มีเกรดสูงนะฮะมีคาร์โบนิฟิกแฟกเตอร์สูงเนี่ยเป็นของดีมีเกรดเนี่ยทำอย่างไรแล้วคุณเอาสูตรเนี้ยเดี๋ยวเวียดนามเขาก็จะต้องทำเหมือนกันนะฮะเราไปตั้งโรงงานไปจอยเวนเจอร์หรือไปขาย IP loyalty fee นี่คือ business model ที่เป็นโอกาสของไทยเหมือนกับที่ยานยนต์เนี่ยอยู่ดีๆจีนกลายเป็นผู้นำใช่ไหมฮะเพราะว่ามาตรฐานมันเปลี่ยนไปอย่างที่อาจารย์นุจรินทร์ว่านี่คือโอกาสเราแล้วทุกอย่างที่เราเคยทำมาเราตามมาตรฐานสากลตอนนี้เขาลบทิ้งตั้งมาตรฐานใหม่เราจะเป็นผู้เขียนมาตรฐานใหม่นั้นและเป็นผู้นำโลกได้ถ้าเราเอาองค์ประกอบเหล่านี้มาทำให้เป็น industrialization ขอบคุณค่ะได้ค่ะเชิญเลยค่ะคุณเชิญเชิญอยากเสริมพี่ไก่นะคะแล้วก็คุณรัชนีนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่เชิญตาม INC มานะคะจะมีการแตะเรื่องของ local implementation เนี่ยน้อยมากนะคะซึ่งจริงๆแล้วอันเนี้ยเชื่อว่ามันเป็นอะไรที่สำคัญมากๆเลยนะคะทุกประเทศเลยยกตัวอย่างประเทศไทยเนี่ยเราค่อนข้างที่จะมีปัญหามากๆเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยระดับท้องถิ่นเนี่ยมีกิจกรรมเยอะมากนะคะแล้วก็มีอินิเชทีฟมากมายมีอินโนเวชันมากมายนะคะแต่ว่าไม่ได้ถูกเหมือนกับว่ารายงานมาในระดับแชร์ในระดับไม่ได้ถูกแชร์ใช่ซึ่งจริงๆแล้ว knowledge sharing ตรงเนี้ยเชื่อว่ามันเป็นอะไรที่สำคัญแล้วก็ไม่ค่อยได้เหมือนเขาเรียกอะไรไม่ค่อยเห็นไม่ได้รับการสนับสนุนใช่ไม่ได้รับการสนับสนุนซึ่งอันเนี้ยสำคัญมากๆแล้วก็เมืองที่หลายๆเมืองที่เชิญไปดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเงินจะไม่เข้าไปทั้งที่มีปัญหาระดับประเทศเหตุผลเพียงเพราะว่าเขาไม่สามารถเขียน proposal ได้ซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญนะคะอันนี้คือเราน่าจะต้องเหมือนกับไปช่วยเขาในการดูแลเรื่องนี้แล้วก็เงินจากต่างประเทศเนี่ยจากที่เชิญทำมาหลายๆโครงการเนี่ยเงินจะไปหาโครงการเดิมๆค่ะประเทศเดิมๆเมืองเดิมๆซึ่งจริงๆแล้ว resources ตรงนั้นเนี่ยมันแบบหายไปเลยใช่คือเหมือนกับว่าเราทำซ้ำๆเรื่องเดิมๆไปที่เดิมๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะมีข้อมูลตัวนี้เนี่ยแชร์แล้วก็เหมือนกับให้ใช่มันก็เหมือนยกระดับหรือว่า capacity building อย่างที่คุณเชิญพูดถึงว่ามันไม่ใช่ capacity building ในแง่ของ technical หรือว่าธุรกิจอย่างเดียวแต่ว่าในเรื่องของการที่จะไป grab ไอ้เรื่องของ monetary ตรงนี้ที่มันจะเป็นส่วนที่เข้ามาช่วยส่งเสริมเนี่ยมันต้องสร้าง capacity ตรงส่วนนั้นด้วยจริงๆถ้ามองในภาพที่คุณรัชนีพูดถึง industrial อันนี้มันก็คือในภาพของการที่แบบยกระดับให้เขาเป็น professional เพราะหลายๆครั้งเนี่ยที่เราเคยสัมผัสหรือเราเข้าไปที่หน้างานเนี่ย
ขาก็ไม่ได้มองตัวเองเป็น professional ไม่ได้มองตัวเองว่าอันนี้เป็นอาชีพนะเป็นงานเสริมส่วนมากเนี่ยในอุตสาหกรรมเนี่ยโดยเฉพาะ SME เนี่ยไม่ใช่คนทิติพันธ์นะคะคนทิติพันธ์นี่ professional มาแล้ว เขาก็จะมองว่าตัวเองเป็นแบบเอ้ยฉันมามันเป็นงานเสริมอะมาทำตอนช่วงที่ไม่ได้ปลูกข้าวอะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายแล้วเขาก็จะไปติดกับดักตรงที่ว่ามันไม่ต้องพัฒนาอะไรเพิ่มใช่ไหมคะมันก็จะอยู่เป็น business as usual อย่างที่เราบอกแต่ถ้ามันจะเกิดภาพทั้งในตรงส่วนที่คุณรัชนีพูดถึงเอาทุกคนมาคุยกันคุณวาสนาก็อยากเห็นทุกคนมาคุยกันเนาะอยากได้ยินเสียงของคนตรงนี้เนี่ยอาจจะขอย้อนกลับไปที่ทางสากลพลาสติกเพราะว่าคุณไพศาลนี่ก็เหมือนกับอุตสาหกรรมพลาสติกบริษัทใหญ่ๆเนี่ยก็เหมือนเป็นพี่ใหญ่เนาะมันมีโอกาสไหมคะว่าจะแบบไปช่วยเขาเรียกอะไรกลุ่มน้องๆหรือช่วยคนเหล่านี้เพื่อให้เขาสามารถที่จะยกระดับตรงอาชีพของเขาเพราะเข้าใจว่าสุดท้ายแล้วอะผู้ผลิตที่ต้องการcircular plastic เข้าไปเนี่ยก็ทุกคนก็ตอกย้ำเนาะต้องการของที่มีคุณภาพแล้วแต่ถ้าเกิดกระบวนการที่มันจะได้มาซึ่งของที่มีคุณภาพมันยังไม่ได้ถูกยกระดับเนี่ยในกลไกในเอกชนเนี่ยค่ะมีเคยแบบเป็นพี่เลี้ยงให้หรือว่าทำยังไงกับทางฝั่งนั้นบ้างไหมคะผมว่าณปัจจุบันนี้เขาก็ช่วยตัวเองอยู่นะเพราะว่ามันยังไปไม่ถึงเหมือนกันเพราะในเรื่องของการที่จะทำคือคำว่าอย่างรีเวอร์ยูนิรีเวอร์พูดคำว่าต้องการ PCR เท่านี้เปอร์เซ็นต์ภายในปีนั้นเนี่ยผู้ผลิตที่ผลิต PCR ทุกวันนี้ครับเขาก็มีความกังวลมีความกลุ้มใจในการที่จะได้มาซึ่งรีซอร์สแล้วนำมาสู่คุณภาพแบบ PCR ที่ยูนิรีเวอร์เขารับได้นะครับมันมีความจำกัดมากในแง่ของการรับเวสย้อนกลับมาให้กลายเป็นของที่มีคุณภาพตามสเปคที่รีเวอร์ต้องการยกตัวอย่างอย่างเงี้ยนะครับทีนี้มันก็ไม่ใช่มีแค่รีเวอร์เนาะมีเนสเล่มี PNG ทุกคนก็มีสเปคซิฟิเคชันของเขาอยู่นะครับรวมถึงเทสซิบิลิตี้นะครับ mm-hmm. เลยเป็นที่มาว่าการได้มาซึ่งรีสอร์ทเหมือนกับที่เราคุยกันว่าเอามินิซิปัลเวสมาจากหลุมเนี่ย mm-hmm. ให้กลายมาเป็นของคุณภาพเนี่ยใช้คำว่าวันนี้คืออิมพอสิเบิลนะครับเพราะว่าคุณได้ของขยะที่ปนเนี่ยคุณไม่มีทางจะได้คุณภาพตามที่คุณอยากจะได้แต่ถ้าคุณคัดแยกตั้งแต่แรกนะครับซึ่งมีหลายโครงการมากใช้คำว่าอันนี้อาจจะเป็นพี่เลี้ยงได้อันหนึ่งนะครับหลายๆผู้ผลิตที่เป็นรายใหญ่นะครับเขาก็ลุกขึ้นมาทำโครงการเราจะได้เคยได้ยินโครงการวนใช่ไหมฮะโครงการวนเนี่ยดังค่อนข้างดังนะครับเขาเองก็เคยเป็นโรงงานจริงๆเขาก็คือโรงงานหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นรายที่ผลิตฟิล์มพลาสติกค่อนข้างใหญ่นะฮะเขาก็ลุกขึ้นมาทำโครงการวนทั้งที่ต้องบอกว่าถ้าเราย้อนกลับไปหน้าบ้านเรามีซาเล้งมารับซื้อขยะเนี่ยนะครับฟิล์มพลาสติกไม่เคยรับซื้อนะฮะสังเกตไหมครับว่าเราขายพลาสติกได้หลายชนิดแต่ฟิล์มพลาสติกเขาไม่เอาเพราะเขาบอกมันหนึ่งมันบัลกี้กว่าจะได้1กิโลเนี่ยโอ้โหมันเริ่มเลยกว่าจะได้1กิโลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่โครงการวนก็ลุกขึ้นมาทำนะครับเพื่อจะให้ฟิล์มพลาสติกนั้นย้อนกลับไปเป็นพลาสติกอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งมันตอบสนองเรื่องของซิงเกิลยูสแบบตรงๆนะครับก็ลักษณะแบบนี้ครับก็เริ่มมีโครงการแบบนี้เพิ่มมากขึ้นผมว่ามันไม่ใช่มีแค่วนเพราะว่าณวันนี้เรามีแพลตฟอร์มผมเคยได้ยินชื่ออันหนึ่ง Recycle Day ผมได้ยิน Wake Up West หรือโครงการแบบนี้ครับเขาก็เกิดขึ้นทั้งในเมืองทั้งในต่างจังหวัดนะครับทั้งหมดนี้ครับเขาก็จะร่วมช่วยในการแยกแล้วก็รวบรวมในสิ่งที่คุณทิติพันธ์อาจจะจำเป็นต้องใช้ที่มันตรงกว่าตรงประเด็นกว่านะครับแยกแก้วเป็นแก้วแยกถุงเป็นถุงแยกชิ้นไหนเป็นชิ้นไหนให้มันตรงไปตรงมาเพราะว่าพอลิเมอร์มันมีความน่าแปลกใจของพอลิเมอร์คือเขามีความหลากหลายสูงมากนะครับพอเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยคนรีไซเคิลทำไม่ได้มันไปไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นทุกวันนี้แพะตัวจริงทุกวันนี้ก็คือพวกลามิเนตของที่มากกว่า1ชนิดนะครับกลายเป็นแพะนะครับหรือไม่ได้ตั้งใจให้เกิดลามิเนตหรอกแต่มันมีของหน้าตาเหมือนกันแต่คนละวัสดุแล้วมันแยกกันไม่ออกด้วยความที่มันหน้าตาเหมือนกันเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันมีแบบนี้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลามันไม่เหมือนกระดาษเนาะกระดาษชนิดไหนก็กระดาษมันกระดาษไม่มันเทรวมกันได้หมดเลยเขาก็รีไซเคิลได้แต่พลาสติกมันไม่ใช่แบบนั้นเพราะฉะนั้นเขามีอุณหภูมิในการหล่อไม่เหมือนกันเขามีคาแรคเตอร์ในการที่จะขึ้นรูปได้ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการแยกผมว่าซอร์ติ้งเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆในวงจรนี้นะครับถ้าซอร์ติ้งดีคุณจะไปถึงปลายทางที่มีคุณภาพได้สูง
แล้วก็ value ก็จะสูงด้วยนะครับผมเคยยกตัวอย่างญี่ปุ่นอันนึงผมเคยได้ข้อมูลอันนึงนะครับจากสมาคมคล้ายๆแบบผมเนี่ยแต่อยู่ในญี่ปุ่นนะฮะเขาก็จะมาแชร์ว่าณวันนี้ญี่ปุ่นรีไซเคิลมีปริมาณ recovery ของรีไซเคิลแค่ไหนนะครับเขาก็มีตัวเลขอยู่ประมาณ 3-40% นะครับผมก็ถามว่าที่เหลืออยู่ที่ไหนเขาบอกอ๋อที่เหลือก็ incineration เอาไปทำพลังงานแล้วเขาก็บอกว่าแบบนี้ทั้งประเทศเขาเรียกว่าของเขาจัดการได้ 100% แล้วเขาถือว่าไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเขาก็ไม่มีฝังกลบนะครับนั่นคือประเทศญี่ปุ่น เรียกเป็นวิถีแบบประเทศญี่ปุ่นเราแยกคนญี่ปุ่นแยกขยะดีไหมฮะถ้าเราไปญี่ปุ่นนี่เขาแยกขยะดีไหมฮะแต่ถ้าท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นในญี่ปุ่นน่ะต่างหากที่ทำให้การแก้ขยะของเขาไม่ดีขึ้นเพราะคนนักท่องเที่ยวจะไม่ได้เข้าใจเหมือนคนญี่ปุ่นเข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยในญี่ปุ่นเองนะวันนี้เขาก็แยกขยะรีไซเคิลขยะได้ดีระดับที่เขาเพียงพอที่เขาพอเพียงที่เขาจะอยู่ได้นะครับส่วนที่เหลือเขาจัดการด้วยวิธีนึงขณะที่บ้านเราหรือประเทศในอาเซียนเนี่ยอะไรที่เหลือจากการแยกได้เนี่ยซึ่งเป็นส่วนที่ใหญ่กว่าส่วนที่แยกได้แยกได้น้อยกว่าที่แยกไม่ได้เยอะกว่าเนี่ยมันไปอยู่ในที่ที่ฝังกลบซะเยอะนะครับหรืออาจจะหลุดไปอยู่แม่น้ำลำธารหรือว่าออกไปอยู่โอเชียนอย่างที่เราเจอปัญหามารีนพลาสติกนะครับก็ผมว่าบ้านเราเรื่องซอร์ติ้งจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับเข้าใจว่ากลไก EPR ก็น่าจะมีส่วนส่งเสริมในด้านนี้ใช่ไหมคะที่บอกว่าคืออย่างที่เราคุยกันเนาะว่าจริงๆแล้วถ้าจะให้ดีก็ตัดตอนมันก่อนอย่าให้มันไปอยู่ใน municipal waste แล้วค่อยพามันออกมาอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็จะยิงเขาเรียกอะไร divert ไปสู่ landfill ได้แต่ effective แชร์เรื่อง EPR case นิดนึงได้ไหมพอดีเห็นเราพูดถึง EPR กันเยอะนะครับแล้วก็เห็นทางคุณชอเชอร์พูดถึง EPR ที่ฟิลิปปินส์มีกันไปช่วยนะครับพอดีผมมี member ผมใช้คำว่า member ผมมีประเทศ member ในหลายประเทศนะครับเขาก็เล่าให้ฟังว่า EPR ที่ประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยครับเขาถูก execute แบบทันทีทันใดผมไม่แน่ใจเขาหยิบมาจากที่ไหนนะครับแล้วเขาก็ execute ปึ้ง effective เลย start เลยนะครับโดยที่ไม่ได้เหมือนกับที่พี่ไก่วาสนาพูดถึงว่าเอกชนมาร่วมกันก่อนช่วยเงินล่างให้มันเหมาะกับบริบทของประเทศไทยฟิลิปปินส์ไม่นะฮะเขาเริ่มเลยแต่เขาอาจจะเอามาจากยุโรปเอามาจากอเมริกาหรือเอามาจากที่ใดที่หนึ่งนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็คือว่าทุกคนงงเมื่อ enforce แล้วทุกคนก็งงว่าวันนี้เขาต้องทำอะไร SME ทั้งหลายครับงงมากเลยว่าเขาต้องทำอะไรนะครับอย่างที่พี่ไก่พูดถึงเนี่ยดีมากเลยเพราะว่ามันเกิดจาก brainstorm มันเกิดจากการวางแผนที่เป็นระบบแล้วเมื่อถึงวันที่จะ execute เนี่ยคนจะเข้าใจบทบาทตัวเองว่าฉันอยู่ตรงไหนของ value chain นี้ฉันจะต้องทำหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยครับเรื่อง EPR ในฟิลิปปินส์นะครับอินโดนีเซียคล้ายกันครับก็เหมือนกับเขาจะไปก่อนบ้านเราเนาะบ้านเราเหมือน EPR จะช้ากว่าเขาแต่งงเหมือนกันครับที่ EPR ที่ฟิลิปปินส์ก็แอบงงเหมือนกันมีคนขึ้นมารณรงค์ในการที่จะแยกขยะแบบสไตล์ EPR เนี่ยนะฮะแต่เนื่องจากประเทศเขาอะครับเป็นเกาะที่เยอะมากนะครับแล้วก็เขามีประชากร280ล้านนะครับมันอาจจะพูดอยู่ในเรียกว่าในจาการ์ตาอยู่ในเกาะจาวาเนี่ยจาวานี่เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดนะฮะอาจจะคุยกันเรื่องนี้เยอะมากเลยแต่อย่าไปพูดถึงสุมาตราอย่าไปพูดถึงเกาะอื่นๆอะไรเงี้ยนะฮะแม้แต่เกาะที่จะเป็นเมืองหลวงใหม่ของเขานะฮะอย่าพูดถึงตรงนั้นเพราะตรงนั้นเนี่ยไม่เข้าใจแล้วก็ไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะครับผมว่าอย่างที่บอกว่าเงินทุนจะไปในจุดเดิมๆตอนนี้ยังไม่ได้ไปในจุดแบบนั้นอะไรเงี้ยนะครับใช่ค่ะเชอร์ขอเสริมนิดนึงเรื่อง EPR คือจริงๆเชอร์กับพี่ไก่พูดกันบ่อยมากเกี่ยวกับเรื่อง EPR ว่าประเทศไทยเราเนี่ยเรายังไม่มีกฎหมายแต่ว่าของเราเนี่ยค่อนข้างเข้มแข็งเพราะว่าเมื่อเปรียบเทียบกับที่อื่นอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับเวลาเขาทำตัว National Action Plan ออกมาเนี่ยเขาจะเอาตัว EPR ใส่เข้าไปด้วยทีนี้เนี่ยพอใส่เข้าไปเนี่ยแล้วก็ตั้ง target ไว้สูงอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยรีบเร่งพอรีบเร่งเนี่ยจริงๆแล้วการปฏิบัติได้จริงเนี่ยมันเป็นปัญหาเวียดนามก็เป็นปัญหาค่ะตอนนี้ฟิลิปปินส์ก็เป็นปัญหาซึ่งก็กำลังแก้ไขกันอยู่ค่ะซึ่งพวกนี้มันต้องมีคล้ายๆกับโรลเพลย์หรือแซนด์บ็อกซ์หรือในกรณีที่คุณไก่พูดถึงอ่ะที่ค่อยๆเริ่มแล้วก็มีวอลันเทอรี่มาก่อนเนี่ยมันคือกลไกแบบประมาณนั้นหรือเปล่าคะที่เราพยายามที่จะเอ็กซ์เพร์เมนต์ก่อนเพื่อที่จะอุดอะไรนะสิ่งที่เราเรียนรู้แล้วเห็นจากประเทศเพื่อนบ้านค่ะค่ะโดยจริงๆแล้วภาคเอกชนเนี่ยก็ศึกษาเรื่องนี้มานานนะคะแล้วพอเราคุยกันว่ามันจะต้องมี EPR เนาะตอนนี้คือทุกประเทศก็พยายามที่จะในทุกประเทศในโลกพยายามที่จะทำแล้วเราคาดว่า
อนาคตเนี่ยถ้าเราไม่ทำเนี่ยเราจะถูกมาตรการกีดกันทางการค้าบางอย่างที่ทำให้ประเทศเราเนี่ยขายของเขาไม่ได้นะคะภาคเอกชนเองอันนี้ที่บอกว่าจับมือกันมาเลยแล้วมาคุยกันกับระดับนโยบายนะคะแล้วก็เรามีการตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการชุดนี้นะคะเป็นชุดแรกที่มีภาคเอกชนเยอะมากเยอะกว่าภาครัฐนะคะซึ่งปกติเนี่ยคณะกรรมการหรืออนุกรรมการต่างๆเนี่ยจะส่วนใหญ่เป็นภาครัฐแล้วเอกชนเข้ามาสัก 2-3 คนนะคะแต่ชุดเนี้ยเป็นชุดที่ภาคเอกชนเข้ามาบรรจุภัณฑ์ทุกกลุ่มนะคะแล้วก็กลุ่มของสภาอุตสาหกรรมด้วยนะคะแล้วก็สมาคมต่างๆนะคะให้เข้ามาช่วยกันในการทำนะคะผลของการทำที่เขาทำแบบภาคสมัครใจก่อนที่ลงนำร่องไว้ก่อนเนี่ยมันก็จะได้เขาเรียกได้ผลที่จะเป็นข้อดีข้อเสียของการที่จะดำเนินงานแบบนี้กับลักษณะที่เป็นเกาะลักษณะของเมืองของเป็นท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะได้มาพูดคุยกันว่าเราจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการที่เราจะเก็บกลับมาหรือเราจะต้องสร้างอะไรให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการคัดแยกมันต้องลงทุนเท่าไหร่แล้วถ้าระบบจริงๆลงมาแล้วเนี่ยผู้ประกอบการจ่ายเงินแล้วเนี่ยคนที่เป็นองค์กรกลางไปทำเนี่ยจะทำได้ไหมตรงนี้เราก็มีการคุยหารือกันแล้วก็พอทำร่างกฎหมายก็ให้เอกชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นช่วยกันในแต่ละมาตราเลยนะคะมาคุยกันแล้วก็มาดูว่าถ้าเขียนแบบนี้ทำได้ไหมทำไม่ได้เพราะอะไรจะต้องแก้ไขกฎหมายกฎระเบียบตัวไหนที่จะทำให้กฎหมายตรงนี้เราขับเคลื่อนได้นะคะหรือจะต้องใช้อินเซนทีฟอะไรบ้างที่คุณต้องการเหมือนที่บอกว่าทำไบโอพลาสติกแล้วมีอินเซนทีฟให้แล้วถ้าใช้วัสดุรีไซเคิลเนี่ยมันควรจะมีมาตรการตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็มีการคุยกันหารือกันแล้วก็คิดว่าถ้าเรามีการบังคับใช้แล้วเนี่ยมันก็ควรจะมีการปรับปรุงกฎหมายหลังจากการบังคับใช้คือบังคับใช้ไปแล้วเนี่ยเราเชื่อได้เลยว่ามันไม่ 100% นะคะมันต้องมีการปรับปรุงหรือการออกกฎหมายลูกต่างๆที่จะมาสนับสนุนนะคะอันนี้ขอเสริมนิดนึงนะคะในเรื่อง EPR เวลาเราไปคุยเวทีไหนเนี่ยค่ะถ้าเราเจอเวียดนามเนี่ยค่ะเราก็จะบอกว่าคือด้วยเวลาเขานำเสนอนะคะช่วงนั้นเป็นยุคโควิดเขาก็นำเสนอว่าเขาเนี่ยออกกฎหมายนะคะแล้วเขาก็จะนำเสนอ EPR ของเขาเราก็เอ๊ะทำไมมันทำได้เร็วจังนะคะเราก็ถามพยายามถามคนที่ทำแล้วศึกษามานะคะจนกระทั่งเราได้คุยกับคนที่ทำจริงๆเหมือนเราที่ทำงานอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็เจอกันในเวทีหนึ่งเราก็บอกว่าเราขอชื่นชมที่เวียดนามนะคะมีการทำ EPR เป็นประเทศแรกๆทางประเทศไทยก็เพิ่งเริ่มเราขอเรียนรู้จากเวียดนามนะคะเวียดนามรีบหยิบไมค์เลยค่ะแล้วบอกว่าที่พวกยูอยากรู้กันเนี่ยยูเคยถามคนทำบ้างไหมว่ามันเป็นยังไงมันเป็นการทำที่มันเป็นนโยบายการจัดการขยะเรื่อง EPR ที่ล้มเหลวที่สุดเท่าที่เขาเคยทำมาเขาพูดอย่างนี้เลยนะคะเราก็ตกใจเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้นะคะเขาก็เล่าให้ฟังว่ามันเป็นแบบท็อปดาวน์โพลิซีเนาะแล้วเราก็บอกอ๋อประเทศบ้านเขาเป็นแบบคอมมิวนิสต์เนาะเขาออกกฎหมายออกเลยทำเลยผู้ประกอบการก็แบบว่าอยากได้เงินไปจัดการขยะเหรอฉันผลิตเท่านี้เอาไปเลยเอาเงินไปจัดการเลยแล้วเขาไม่ทำอะไรอีกเลยภาครัฐต้องมาจัดอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆในการที่จะเก็บรวบรวมอันนี้เท่าที่คุยกับคนที่ทำในเรื่องนี้มานะคะเขาก็บอกว่าก็เรียนรู้ได้เรียนรู้จากเขาได้แต่ว่าอย่าทำแบบนี้อย่าก๊อปปี้แบบบ้านเขานะคะทำอะไรให้คุยกับคนที่ทำก่อนว่าเขาเนี่ยทำได้ไหมนะคะมีรีไซเคิลจะทำได้ไหมแล้วก็ผู้ประกอบการอ่ะยินดีที่จะเก็บรวบรวมบรรจุภัณฑ์ให้คุณไหมประมาณนี้ค่ะเสริมพี่ไก่นิดนึงเวียดนามจริงค่ะอันนี้ก็กลับไปที่เรื่องของ national action plan นะคะก็คือเวียดนามเนี่ยตอนที่เขาทำแผนนะคะเขาบอกเลยนะคะว่าเขาจะลดขยะพลาสติกให้ได้ 80% ภายในปี2030ตอนแรกแล้วถามว่าทำได้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะเขาตอบไม่ได้นะคะคืออยู่ดีๆก็มาเป็นอันนี้ไปเลยซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็น strategy ของเวียดนามแล้วก็ประเทศหลายๆประเทศในอาเซียนนะคะที่จะดึงทุนเข้ามาเพราะว่าพอบอกว่าตัวเองจะมี EPR อย่างเงี้ยทางองค์กรระหว่างประเทศก็จะเข้ามาตอนนั้นเนี่ยเวียดนามเนี่ยโดนจีบแบบจากสักประมาณ 4-5 องค์กรเลย
ซึ่งก็ทํา APR เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไทยเราไม่ได้เป็นแบบนั้นใช่ๆแล้วก็เชิญอันนี้ขอนอกเรื่องนิดนึงนะคะเพราะว่าเราพูดถึงเรื่องของ INC ค่อนข้างเยอะก็ INC ครั้งล่าสุดเนี่ยมันก็มีการถกเถียงกันว่าผู้ผลิตเนี่ยคือใครซึ่งเชิญไม่แน่ใจว่าประเทศไทยเราจะเจอปัญหานี้หรือเปล่าเพราะว่าเหมือนกับมีผู้ผลิตบางท่านที่ผลิตเครื่องดื่มแล้วกันนะคะที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกเราอย่างนี้นะคะแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ควรที่จะเป็นผู้รับผิดชอบนะคะเขาควรคนที่ควรที่จะเป็นผู้รับผิดชอบเนี่ยคือบริษัทที่ไป extract จากออยอะไรอย่างเงี้ยมาเขา process ย้อนขึ้นไปอีกซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือแบบเหมือนกับไม่แน่ใจว่าสรุปแล้วจะยังไงใช่ค่ะค่ะก็จริงๆอย่างที่คุณเชิญพูดถึงนะมันเราในวันนี้เราก็จะพูดกันถึงเรื่องของ Plasticity แล้วก็ INC นะครับอาจจะมีประเด็นนึงที่เรายังไม่ได้แตะกันเลยก็คือเรื่องของ Traceability แล้วก็เรื่องของ Chemical Concern ซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยประเทศไทยเองเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มี Infrastructure ในส่วนของ Traceability สักเท่าไหร่นะคะหรือการที่จะแชร์ข้อมูลเราเองก็เคยพยายามที่จะนำเสนอในเรื่องเหล่านี้เนาะมีแม้แต่เรื่องของdigital product passport เราก็อาจจะยังไม่ได้มีแผนที่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อาจจะลองถามกรมควบคุมมลพิษก่อนละกันว่าในเรื่องของ traceability เนี่ยเรามีการmovement ไปทางไหนบ้างอะคะในโอกาสของประเทศไทยเนี่ยถ้าที่เราเคยคุยกันเรื่องร่างหรือแผนอะไรที่จะรองรับตรงเนี้ยค่ะหัวข้อนี้ก็เป็นหัวข้อใหญ่หัวข้อนึงอะค่ะที่เราบอกว่ามันต้องออกมาทําเป็นแผนแทบจะแยกต่างหากเลยที่เพราะว่ามันค่อนข้างที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเนาะแล้วก็รายละเอียดเยอะนะคะแล้วก็ต้องคุยกับส่งภาคเอกชนด้วยนะคะแล้วก็การจัดทำพวกข้อมูลต่างๆตรงนี้ค่ะก่อนหน้านี้ที่เราเคยคุยกันในเรื่องของทั้งเรื่องความโปร่งใสหรือการตรวจสอบย้อนกลับต่างๆเนี่ยภาคเอกชนเองเขาก็บอกว่าเขายินดีที่จะมีการที่จะแชร์ข้อมูลตรงนี้แต่ว่าต้องมีแพลตฟอร์มที่มันเขาเรียกอะไรอ่ะสามารถที่จะแชร์ได้แล้วโปร่งใสจริงๆแต่ไม่ใช่แพลตฟอร์มที่มุดประเทศเรามาคิดประเทศเดียวไม่ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วตรงนี้มันจะต้องลิงก์กับของเวทีโลกด้วยมันจะต้องลิงก์กันเพราะว่ามันมีการพูดถึงว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยจะต้องเปิดเผยแล้วสามารถเชื่อมโยงกันในระดับโลกเพื่อที่จะมีการประเมินว่าพอมาตรการนี้ออกไปแล้วจริงๆระดับโลกจริงแล้วเนี่ยพลาสติกมันลดจริงไหมนะคะการดำเนินงานของตัวเนี้ยมันได้ผลจริงๆไหมนะคะก็มีการพูดถึงตรงนี้กันแล้วก็มีข้อเรียกร้องว่าจะต้องทำเป็นระดับโลกแล้วประเทศก็ค่อยเอามาทำเป็นแผนแล้วก็แพลตฟอร์มในประเทศเราโอเคค่ะซึ่งตัวนี้น่าจะยังเป็นแก็บใหญ่ของประเทศไทยอยู่นะคะในขณะที่ในมาตรการอื่นๆที่จะออกมาเนี่ยคิดว่าประเทศไทยก็น่าจะมีโอกาสในการที่จะแคชอัพหรือดึงโอกาสหรือแม้แต่เงินสนับสนุนจากต่างประเทศเข้ามาได้นะคะแต่ว่าในส่วนที่ถ้าจะเป็นในเรื่องของ traceability เนี่ยก็ยังมีระยะเวลาที่เรายังต้องใช้ในการที่จะหารือแล้วก็คุยกันแต่เข้าใจว่าจากที่ฟังมาเนี่ยค่ะก็ประเทศไทยเราก็ค่อนข้างโดดเด่นเนาะในเรื่องของความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชนอันนี้เข้าใจถูกไม่ได้เข้าใจไปคนเดียวเนาะใช่ค่ะเพราะว่าจากเวทีอื่นๆที่เราไปคุยเนี่ยเขาถามว่าอย่างบางเรื่องที่เราทำเขาถามว่าเราใช้กฎหมายตัวไหนยกตัวอย่างที่เราบอกว่าเรายกเลิกแคปซูลไอ้ขวดน้ำดื่มเนี่ยประเทศไทยบังคับได้ยังไงเราบอกว่าเราใช้ภาคสมัครใจเราเรียกผู้ประกอบการมาคุยกันหารือร่วมกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดไม่มีกฎข้อกฎหมายอื่นที่ติดอย่างเช่นของกรมอนามัยหรือ อย.หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ดำเนินการให้นะคะทุกประเทศก็ว่าชื่นชมประเทศไทยทำได้อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราต้องบอกว่าจริงๆแล้วเหมือนที่บอกค่ะประเทศไทยเราเนี่ยไม่ด้อยกว่าใครนะคะไม่ว่าจะทั้งเรื่องอุตสาหกรรมนะคะหรือเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมหลายๆเรื่องนะคะแล้วก็เหมือนที่บอกว่าเราด้วยนิสัยคนไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยการดำเนินงานอะไรบางอย่างเนี่ยพอมันมีความร่วมมือแล้วเนี่ยเราก็จะทำได้ดีนะคะแล้วก็อย่างที่คุณพี่บอกว่าถ้าสมมุติว่าเรามีข้อกฎหมายตรงไหนที่มันติดขัดเราจะต้องหารือร่วมกันกับภาครัฐซึ่งตรงนี้เป็นหน้าที่ของที่กรมเนี่ยจะต้องไปคุยกับภาครัฐที่เกี่ยวข้องที่จะปลดล็อกตรงนี้นะคะซึ่งมันก็จะช่วยส่งเสริมนะคะในการที่เราก็จะทำงานร่วมกันกับภาคเอกชนแล้วก็ทุกภาคส่วนที่จะทำให้ตัวนี้ขับเคลื่อนไปได้ค่ะค่ะก็ค่ะเชิญค่ะเพราะว่า
เห็นพูดถึงเรื่อง accessibility คือเซสชั่นที่เชิญจัดอะค่ะปี2023 INC 3นะคะจะเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงเลยแล้วก็จะมีหน่วยงานที่ชื่อ CDP CDP เนี่ยเขาจะดูเรื่องนี้โดยเฉพาะซึ่งตอนปี2023นี้เชิญเพิ่งดู presentation ไปเนี่ยจะมีบริษัทใหญ่ๆนะคะประมาณ 3,000 กว่าบริษัทด้วยกันเนี่ยที่เข้าร่วมแล้วเขาก็จะมีเหมือนกับเป็นไกด์ไลน์ที่แต่ละบริษัทเนี่ยจะต้องเหมือนรีพอร์ตให้เขารับทราบว่ามีการผลิตอะไรยังไงซึ่งอันนี้จะเป็นฟอร์แมตของเขาเลยนะคะแต่ว่าเท่าที่เชิญดูเนี่ย Southeast Asia ยังไม่มีใครสับมิดก็อาจจะใช้แพลตฟอร์มนี้ในการลองดูว่าสามารถที่จะเข้าไปร่วมได้ยังไงนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะก็จริงก็ตอนนี้ก็สมควรกับเวลานะคะนี่เราก็เวลาแป๊บเดียวเองนะคะชั่วโมงครึ่งคุยกันไปจริงๆคุยกันต่อได้เรื่อยๆนะคะแต่ว่ายังไงก็ไม่อยากจะรบกวนเวลาของทุกท่านมากเกินกว่าที่ขอไว้นะคะก็จะขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านนะคะคุณวาสนานะคะคุณรัชนีแล้วก็คุณไพศาลคุณชอเชอร์แล้วก็คุณทิติพันธ์นะคะวันนี้ที่มาร่วมกันให้ข้อมูลเนาะแสดงความคิดเห็นแล้วก็อย่างน้อยก็ให้ความทำมั่นใจนะกับอุตสาหกรรมไทยแล้วก็ทางภาคไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนเองนะคะที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของพลาสติกทรีตี้ว่าอย่างน้อยเนี่ยประเทศไทยเราก็ไม่ได้นิ่งเฉยแล้วก็มีการขับเคลื่อนแล้วก็พยายามที่จะช่วยกันในการที่จะดึงโอกาสสำคัญเข้ามาสู่ประเทศเราภายใต้บริบทของพลาสติกทรีตี้ตัวนี้นะคะสำหรับต่อไปนะคะก็ขอเชิญดร.นุจรินทร์นะคะเป็นตัวแทนจาก M-Tech นะคะมอบของที่ระลึกรับข้างล่างหรือยังดีคะข้างบนได้เลยนะคะเชิญค่ะท่านแรกนะคะขอบคุณมากค่ะคุณวาสนานะคะจากกรมควบคุมมลพิษนะคะค่ะท่านที่สองนะคะคุณรัชนีค่ะจากThe World Bank Group นะคะค่ะแต่ท่านที่สามนะคะคุณไพศาลนะคะและท่านที่4นะคะคุณชอเชอร์นะคะจากสถาบันยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลกค่ะขอบคุณค่ะและท่านสุดท้ายนะคะคุณทิติพันธ์ค่ะเป็นหนึ่งในเพลเยอร์หลักนะคะของพลาสติกทรีตี้ในครั้งนี้เช่นเดียวกันค่ะค่ะขอบพระคุณผู้ร่วมอภิปรายและวิทยากรทุกท่านด้วยนะคะถ่ายรูปขออนุญาตถ่ายรูปรวม1ถึง2ช็อตนะคะดร.นุจรินทร์เช่นเดียวกันค่ะขยับมาด้านหน้าตรงจุดมาร์คนี้ได้เลยค่ะค่ะได้เลยค่ะขอบคุณค่ะเป็นภาพความทรงจำการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนนะคะตั้งแต่ผู้ผลิตเลยนะคะแล้วก็ในฐานะนักวิจัยด้วยนะคะแล้วก็ไปตลอดถุงห่วงโซ่ไลฟ์ไซเคิลของตัวอุตสาหกรรมพลาสติกนะครับคุณมากค่ะขอบคุณค่ะและท้ายนะคะปิดท้ายนะคะก็เป็นการบรรยายนะคะพิเศษนะคะจากดร.วิชุดาดาวด์นะคะค่ะก็จากที่เราสรุปนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะจากกันก็จากทั้งวันนี้นะคะในเรื่องของN plastic pollution เนี่ยนะคะหรือ INC เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมี key discussion สำคัญนะคะในประเด็นที่จะต้องถูกเจรจานะคะในอีกไม่ถึงเดือนประมาณเกือบจะเดือนนึงนะในอนาคตเนี้ยนะคะก็จริงๆแล้วเราจะเห็นว่าก็อันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่เราสรุปมานะคะว่า key discussion น่าจะเป็นเรื่องของการสร้างกรอบความร่วมมือระดับโลกที่ชัดเจนขึ้นนะคะมีเรื่องของอย่างการสนับสนุนทางการเงินเนี่ยเขาก็จะเน้นในเรื่องของประเทศกำลังพัฒนานะคะแล้วก็ในเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์แล้วก็การกำหนดเรื่องของการลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งแล้วมีการลดการใช้พลาสติกทั้งหมดเลยนะคะอย่างเป็นระบบนะคะแต่สิ่งที่เราคิดว่าน่าจะเป็นบทบาทสำคัญก็คือจะมีภาพของความร่วมมือระหว่างภาครัฐสถาบันการเงินและอุตสาหกรรมอย่างไรนะคะแล้วก็เรื่องของการประเมินและวัดผลแต่สุดท้ายที่อยากฝากไว้นะคะมันก็มีหลายอย่างที่ต้องจับตาแต่ว่าเรื่องของ data และ information นะคะที่มันเกี่ยวข้องกับ
สุขภาพแล้วก็ความเป็นอยู่ของมนุษย์เนี่ยค่ะมันควรจะเป็นสิ่งที่ไม่ต้องเก็บไว้เป็น confidential นะคะก็คือภาพของเรื่องของ transparency ที่อยากจะให้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มันน่าจะมีภาคต่อไปซึ่งก็อยากจะแชร์ไว้ว่าทางสวทช.เองนะคะหรือ M-Tech เองก็มีแผนนะคะว่าในต้นปีหน้านะคะหลังจาก INC 5ไปแล้วเราเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นก็น่าจะได้มีการจัดสัมมนาใหญ่ครั้งนึงก็อาจจะเชิญวิทยากรทั้งหลายอีกสักรอบแต่อันนี้อาจจะเป็นสเกลที่ใหญ่หน่อยแล้วก็อาจจะเชิญภาคเอกชนมาร่วมด้วยมาถกกันนะคะว่าหลังจาก INC 5แล้วสิ่งที่เราเห็นแล้วเนี่ยเราประเทศไทยจะสามารถที่จะไปต่อด้วยกันได้อย่างไรนะคะณวันนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงครึ่งนะคะแล้วก็ขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพหรือท่านใดที่อยู่ต่ออาหารเย็นกับเราก็คือ6 โมงเย็นนะคะขอบพระคุณมากค่ะ